Roman V1. พูดหมอตอนที่941เอาความใจกล้ามาจากไหนเฟิ่งจิ๋วก้าวลงไปชั้นล่างเหลือบมองข้างนอกแวบหนึ่งเห็นว่ามีคนมุงกันด้านนอกโรงเตรียมไม่น้อยก็ไม่ได้ไปสนใจแต่หาโต๊ะนั่งลงแล้วรินน้ำดื่มคนที่ล้อมอยู่ด้านนอกมีมากเกินไปมองไม่เห็นสถานการณ์การต่อสู้เพียงได้ยินเสียงชกหมัดรวมถึงเสียงปรบมือโห่ร้องของทุกคนที่มุงดูรังๆซ้ำยังมีเสียงด่าทอของต้วนเยี่ยได้ยินว่าเสียงด่าทอนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์เธอก็ไม่กังวลว่าเขาจะลำบากหลังจากเสี่ยวเอ้อยกของว่างมาก็ขยับตะเกียบกินส่วนกลืนเมคาน้อยหมอบอยู่บนเก้าอี้ข้างๆอย่างว่าง่ายไม่ได้วิ่งเพ่นพ่านคุณชายนี่ข้าวต้มของท่านขอรับมีเครื่องเคียงข้าวต้มสองอย่างด้วยเจ้าของโรงเตรียมยกเข้ามาให้ด้วยตนเองพลางสังเกตสีหน้าของเฟิ่งจิ๋วอย่างระวังกลับเห็นว่าไม่ร้อนรนเลยราวกับไม่รู้จักเด็กหนุ่มที่ทะเลาะวิวาทกับคนอยู่ด้านนอกเขาเห็นเช่นนี้ก็ได้แต่ถอยออกไปและไม่ปริปากอะไรอีกอากตาค่าเสียงร้องลั่นดังขึ้นด้านนอกคนที่มุงดูเห็นแค่ว่าหนุ่มน้อยชุดม่วงเหวี่ยงๆหมักชกเข้าดวงตาของจอมอันธพาลชกเสียจนเขาร้องครวญไม่หยุดเพียงคลายมือออกก็เห็นดวงตาข้างหนึ่งเปลี่ยนไปเขียวช้ำอย่างรวดเร็วแม้แต่ใบหน้าตรงนั้นยังบวมขึ้นมาหึกกล้ามายั่วยุข้าเจ้านี่ช่างไม่ดูตมะตาเรือในเมื่อไม่ดูตมะตาเรือเช่นนั้นข้าจะสั่งสอนเจ้าเสียหน่อยให้เจ้ารู้ว่าคนแบบไหนยั่วยุไม่ได้ต้วนเยี่ยแค่นเสียงเย็นก่อนจะพุ่งเข้าไปยกขาถีบชายคนนั้นอีกครั้งใครจะรู้ขาที่ยกถีบกลับถูกคนจับเหวี่ยงร่างกายของเขาก็หมุนไปตามรู้สึกเพียงว่าแรงหนึ่งโถมเข้ามาผลักเขาออกไปเสียดื้อหลังจากร่างสีม่วงพลิกตัวตีลังกากลางอากาศก็ลงมาที่พื้นฝีเท้าถอยหลังไป 2-3 ก้าวอย่างประคองไว้ไม่มันถึงจะฝืนทรงตัวไว้ได้สีหน้าเขาเย็นเยียบจ้องมองไปยังผู้มาใหม่กล่าวเสียงดุดันว่าเจ้าเป็นใครกันจะออกหน้าแทนเขาหรือท่านเห็นว่าพอแล้วก็วางมือเถอะหากเกินไปกว่านี้ข้าจะไม่เกรงใจผู้มาใหม่เป็นชายวัยกลางคนวรยุทธระดับล้อมแก่นพลังเขาเพียงกวาดมองต้วนเย่ก่อนส่งเสียงกล่าวเตือนชัดเจนมากว่าเขามองวรยุทธระดับสร้างหลักฐานขั้นสูงสุดของต้วนเย่ออกในแวบเดียวแต่แม้เป็นวรยุทธระดับสร้างหลักฐานขั้นสูงสุดอยู่ต่อหน้าผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังก็ยังอ่อนแอเกินจะสู้ไหวด้วยเหตุนี้เขาถึงเอ่ยเตือนถึงอย่างไรหากใช้วรยุทธระดับล้อมแก่นพลังจัดการผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานคนเดียวก็เสียชื่อเขาเกินไปจริงๆไม่เกรงใจห้าห้าหากเจ้าไม่สายหัวไปก็อย่าโทษว่าข้าไม่เกรงใจต้วนเยี่ยงแหงหน้าหัวเราะลั่นเพียงแต่ดวงตาคมกริบคู่นั้นกลับเหมือนสัตว์ตัวน้อยกระหายเลือดและหนาวเยือกจิตกระหายต่อสู้พลุ่งพล่านไม่กลัวว่าศัตรูเป็นผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังอย่างชัดเจนคนคนนี้บ้าไปแล้วกระมังชายวัยกลางคนนั้นเป็นอาของจอมอันธพาลและเป็นผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังเขายังกล้ายั่วโมโหอีกหรือหนุ่มน้อยคนนี้มาจากตระกูลสูงศักดิ์ใดมีเช่นนั้นจะเอาความใจกล้าและห้าวหาญมาจากไหนแต่ข้างกายเขาไม่เห็นมีคนคอยอารักขานำซ้ำถึงมาจากตระกูลสูงศักดิ์ตระกูลใดจริงแล้วอย่างไรหากถูกฆ่าที่นี่ก็ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นใช่เดือนก่อนจอมอันธพาลทำคนตายไปหนึ่งก็ยังไม่มีใครกล้าว่าอะไรพวกเขาแม้แต่เจ้าเมืองในเมืองก็ปิดตาข้างหนึ่งหนุ่มน้อยชุดม่วงคนนี้แค่มองก็รู้ว่ามาจากต่างถิ่นถึงได้ไม่รู้ชื่อเสียงจอมอันธพาลแต่พละกำลังของเขาเหนือกว่าจอมอันธพาลนึกไม่ถึงว่าจะซ้อมจอมอันธพาลจนร้องหาพ่อตะโกนเรียกแม่ได้ถึงใจข้าจริงๆชายวัยกลางคนฟังทุกคนรอบข้างคุยกันแววตาพลันเย็นชาแรงกดดันระดับล้อมแก่นพลังเพียงกวาดไปคนพวกนั้นต่างเงียบปากลงทันควันจบตอนที่941ตอนที่942ข้าถึงจะเป็นจอมอันธพาลเป็นแค่นักเลงหัวไม้ยังกล้าเรียกว่าจอมอันธพาลหึกหรือเจ้าไม่รู้คำว่าจอมอันธพาลนี้มีเพียงข้าถึงจะมีคุณสมบัติเรียกขานได้ต้วนเย่ขยับมือถือกงจักร8ดาราไว้กงจักรนั้นดูคล้ายเหล็กนิลแต่ลวดลายด้านบนรวมถึงฟันเฟืองที่เปล่งแสงคมกริบกลับทำให้ผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังคนนั้นรีตาลงในดวงตาฉายแววละโมบว่าผ่านของวิเศษนั่นเป็นของวิเศษที่ไม่ธรรมดาและเป็นของวิเศษที่หายากยิ่งตามท้องตลาดมองไม่ออกเลยว่าเจ้าหนูจะมีสิ่งนี้ด้วยแต่หยิบของวิเศษเช่นนี้ออกมาได้ตามใจชอบไม่แน่ว่าตัวเขาอาจจะมีสมบัติที่ล้ำค่ากว่าเขานึกถึงตรงนี้ความคิดก็ทำงานอย่างรวดเร็ว
จ้าหนูข้าว่าเจ้าอยากตายเสียแล้วถึงกล้ามาก่อเรื่องในถิ่นข้าชายที่โดนซ้อมจนเจ็บไปทั้งร่างถูกชายสองคนประคองไว้กำลังมองต้วนเยี่ยที่ถือกงจักร8ดาราอย่างโกรธเกรี้ยวอยากจะเข้าไปสั่งสอนอีกครั้งชายวัยกลางคนเบื้องหน้ากลับขวางเอาไว้ท่านอาเจ้าเด็กนี่โอหังเกินไปแล้วไม่สั่งสอนเสียบ้างเขาคงไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำถูกต้องหากไม่สั่งสอนสักหน่อยพวกเจ้าคงไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำต้วนเยี่ยพยักหน้าอย่างเห็นด้วยกงจักร8ดาราในมือหมุนวนจู่โจมไปทางชายวัยกลางคนพร้อมกลิ่นอายดุดันและอายสังหารในดวงตาชายวัยกลางคนฉายประกายคิดคำนวณร่างมุบหลบในพริบตาในเมื่อท่านไม่ยอมเลิกราเช่นนั้นข้าต้องขัดใจท่านเสียแล้วอนุภาพกดดันระดับหลอมแก่นพลังโหมซัดออกไปหลังจากหลบหลีกการโจมตีมือเปล่าก็คว้าไปยังบ่าของต้วนเยี่ยกล้าแต่ต้องฆ่าหรือข้าจะทำลายมือเจ้าเสียต้วนเยี่ยแค่นเสียงหยันกงจากแปดดาราที่โจมตีออกไปหมุนกลับมาอยู่ในมือแล้วเปลี่ยนทิศตัดไปทางมือซึ่งคว้ามหาบ่าของเขาฟิวชายวัยกลางคนตกใจในความเร็วที่สูงนักเก็บมือที่คว้าออกไปกลับมาตามสัญชาตญาณแต่ยังคงรู้สึกได้ว่ากลิ่นอายกระหายเลือดวาดผ่านหลังมือไปความรู้สึกนั้นราวกับว่าหากเมื่อครู่เขาดึงมือกลับช้าไปสักนิดมือข้างนั้นต้องถูกตัดแน่สมควรตายเจ้าหนูนี่เป็นเพียงระดับสร้างหลักฐานทำไมความเร็วถึงมากปานนี้ชายวัยกลางคนไหนเลยจะรู้ต้วนเยี่ยเป็นถึงลูกหลานเชื้อพระวงศ์ตั้งแต่เล็กเจออันตรายมานับไม่ถ้วนแล้วฝีมือและความเร็วล้วนเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตและเอาตัวรอดแน่นอนว่าคงไม่ช้าไปถึงไหนยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังมีความสัมพันธ์กับตระกูลใหญ่ใน8จักรวรรดิใหญ่ถึงได้ฝึกบำเพ็ญวิชาลับบางอย่างที่คนนอกไม่รู้เฮือกหนุ่มน้อยคนนั้นช่างว่องไวนักใช่ประมือกับผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังได้เด็กหนุ่มคนนี้มาจากไหนกันไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเล็กๆแน่เจอลูกชายตระกูลใหญ่ไม่ได้รับมือง่ายเพียงนั้นหากพวกเขากล้าคร่าชีวิตหนุ่มน้อยที่นี่จริงดาว่าตระกูลของเขาก็จะรู้เรื่องด้วยข้าได้ยินว่าตระกูลสูงศักดิ์ไม่น้อยให้ลูกหลานออกไปฝึกวิชาพวกเขาจะคุ้มกันอยู่ในมุมมืดขอแค่ไม่อันตรายถึงชีวิตปกติจะไม่โผล่หน้าได้ฟังคำพูดของคนรอบข้างพวกนั้นอีกทั้งเห็นความเร็วในการโจมตีรวมถึงท่าร่างแปลกๆของเด็กหนุ่มผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังเหงื่อไหลซึมตรงหน้าผากแขนก็ถูกกงจักรีดทำร้ายโดยไม่ทันระวังเมื่อเห็นว่าหากสู้ต่อไปที่นี่แม้สู้ชนะก็เกรงว่าจะไม่ดีจึงกัดฟันถอยหลังไปโดยเร็วมือหนึ่งลากจอมอันธพาลทะยานกลับไปขณะเดียวกันยังทิ้งคำพูดไว้เจ้าหนูครั้งหน้าอย่าให้ข้าเจอเจ้าเชียวต้วนเย่ยิ้มเยาะตะโกนเสียงสูงครั้งหน้าอย่าให้ข้าเจอพวกเจ้าอีกล่ะมิเช่นนั้นพวกเจ้าจะได้เห็นดีกันจบตอนที่942ตอนที่943พวกสารเลวจากไหนต้วนเยี่ยมองไปรอบๆแค่นเสียงในลำคอมองอะไรกันมีอะไรน่าดูนักยังไม่รีบแยกย้ายอีกทุกคนโดยรอบเห็นดังนั้นก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปอย่างรวดเร็วคนที่กล้าสู้ผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังพวกเขาย่อมไม่กล้าขัดใจต้วนเยี่ยเห็นทุกคนแยกย้ายไปแล้วถึงจะสาวก้าวเดินไปยังโรงเตรียมเจ้าของโรงเตรียมตรงหน้าประตูเห็นดังนั้นก็รีบร้อนเข้าไปต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคุณชายไม่เป็นไรก็ดีขอรับไม่เป็นไรก็ดีคุณชายท่านนั้นคอยอยู่ที่ชั้นหนึ่งนานแล้วทางนี้คุณชายเชิญตามข้ามาต้วนเยี่ยเดินเข้าไปก็เห็นเฟิ่งจิ๋วนั่งกินอิ่มหนำอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเข้าไปเอ่ยว่าเจ้าช่างสบายใจนักนะไม่กลัวข้าสู้ไม่ชนะถูกคนฆ่าหรือสู้ชนะไม่ได้เจ้าหนีไปนานแล้วเฟิ่งจิรินชาดื่มพลางพยักพเยิดของพวกนั้นข้าสั่งให้เจ้ากินเสร็จพวกเราจะออกเดินทางได้เขาไม่พูดอะไรมากหลังจากนั่งลงก็ขยับตะเกียบกินทั้งสองคนจ่ายเงินและออกจากโรงเตรียมมุ่งหน้าไปยังนอกเมืองยามพ้นประตูเมืองไปต้วนเยี่ยถามว่าเจ้าบอกว่ายังมีอีก3คนไม่ใช่หรือ3คนไหนล่ะพวกเราจะไปตามหาที่ใดได้ยินเช่นนี้เฟิ่งจิวก็เหลือบมองเขายิ้มเอ่ยว่าร้อนใจอะไรเล่าไปถึงเจ้าจะรู้เองเจ้าเลือกคนไว้แต่แรกแล้วสิพละกำลังของพวกเรา2คนเข้าไปในเทือกเขาอเวจียังอันตรายไปหน่อยกล่าวเช่นนี้หรือว่าอีก3คนเป็นผู้ฝึกตนระดับกำเนิดวิญญาณหากเป็นระดับกำเนิดวิญญาณก่อนออกมาฆ่าให้เสด็จพ่อเรียกมาจากในวังศักดิ์2คนเสียแต่แรกก็ได้นี่ทำไมต้องไปหาคนอื่นอีกระดับกำเนิดวิญญาณอะไรเฟิ่งจิ๋วหัวเราะเบาๆอย่างกลั้นไม่ไหว3คนนั้นเหมือนกับเจ้าล้วนเป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานอะไรนะเจ้าล้อเล่นกระมังหาผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานอีก3คนเข้าไปเทือกเขาอเวจีด้วยกันวรยุทธ์เช่นนี้สู้ระดับหลอมแก่นพลังข้ายังมั่นใจ
แต่ยังรับมือระดับหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดไม่ได้ไม่มั่นใจเลยสักนิดหากเปลี่ยนเป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างรากฐานคนอื่นแม้แต่ระดับหลอมแก่นพลังขั้นเริ่มต้นก็รับมือไม่ไหวแล้วเจ้าหาระดับสร้างรากฐานอีก3คนถึงเวลานั้นพวกเราไม่ต้องปกป้องพวกเขาหรอกนะไม่หรอก3คนนั้นเหมือนกับเจ้ากำลังไม่ได้อ่อนแอต้วนเย่ได้ยินว่าแม้แต่ตนเองยังได้รับคำชมไปด้วยก็เหล่มอองอีกฝ่ายอย่างอดไม่ไหวใบหน้าเด็กน้อยฉายแววขุ่นเคืองไอเบาๆก่อนเอ่ยว่าคนอื่นข้าไม่รู้แต่ข้าไม่อ่อนแอแน่นอนเห็นแก่ว่าเจ้านับว่าไม่เลวถึงเวลานั้นหากเจออันตรายในเทือกเขาอเวจีข้าจะช่วยเจ้าอีกแรงแล้วกันดีเลยเธอหัวเราะเบาๆกล่าวว่าแต่ก่อนไปเจ้าว่าควรแก้ปัญหาก่อนหรือไม่หือปัญหาอะไรเขามองเฟิ่งจิ๋วอย่างสงสัยปัญหาที่ตามเรามาตลอดทางหน้าสินี่กำลังรอพวกเราออกจากเมืองไม่ใช่หรือปัญหาที่เจ้าก่อไว้ข้าคิดว่าให้เจ้าจัดการเองจะดีกว่าได้ฝึกปรือฝีมือเจ้าสักหน่อยพอดีเขาได้ยินคำพูดนี้พลันตอบสนองกลับใบหน้าเด็กน้อยน่ารักเคร่งขรึมสายตาคมกริบมองไปทางด้านหลังขึ้นเสียงตะโกนว่าพวกสารเลวจากไหนยังไม่รีบโผล่หัวออกมาพบข้าอีกฮ่าฮ่าฮ่าช่างเป็นเจ้าเด็กที่ไม่รู้จักกลัวตายเสียจริงเสียงหัวเราะลั่นลอยมาเมื่อสิ้นเสียงนั้นชายชะกัน10กว่าคนที่ถือดาบและกระบี่ก็ปรากฏกายโดยรอบนอกจากผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังกับชายระดับยอดปรมาจารย์พลังวิญญาณคนก่อนหน้านี้ยังมีชายวัยกลางคนที่พุงใหญ่มากอีกคนเป็นหัวหน้าชายวัยกลางคนที่พุงโตนักใส่ชุดแพรหรูหราบนนิ้วมือสวมแหวนทองหยก 2-3 วงตรงเอวรัดแถบผ้าทองยามนี้มือ1กำลังตบท้องเบาๆพลางพินิจมองเฟิ่งจิ๋วกับต้วนเย่จบตอนที่943ตอนที่944กงจักร8ดาราดวงตาที่โอบเสียจนเหลือเพียงรอยแยกเส้นหนึ่งว่าประกายพินิจมองทั้งสองตั้งแต่หัวจรดเท้าราวกับประเมินสินค้าสุดท้ายเมื่อสายตามองผ่านร่างต้วนเย่ผู้หน้าอ่อนและหยุดลงบนใบหน้าที่งดงามไร้ใครเทียบเคียงของเฟิ่งจิ๋วดวงตาก็ฉายแววตะลึงในความงามเจ้าเท่าอย่ามองคนด้วยสายตาน่ารังเกียจเช่นนั้นมันทำให้ข้าอยากจะควักตาเจ้าเสียขณะที่ชายวัยกลางคนร่างอ้วนพินิจคนทั้งสองต้วนเย่ก็มองพิจารณาพวกเขาเช่นกันโดยเฉพาะเจ้าอ้วนที่สวมเสื้อผ้าประกายทองวาววับเห็นฝ่ายตรงข้ามใช้สายตาเช่นนั้นจับจ้องพวกตนเขาก็รู้ว่าในใจมันกำลังคิดเรื่องสกปรกเฮ้อๆคุณชายสูงสักจากไหนกันหน้าตาช่างโดดเด่นจริงๆแต่ละคนต่างงามสง่าชายร่างอ้วนหัวเราะร่าดวงตาที่หรี่ลงยังคงจ้องมองคนทั้งสองแต่หากบอกว่าจ้องต้วนเย่ไม่สู้บอกว่าจ้องมองเด็กหนุ่มรูปงามที่สวมชุดแดงแสบตาดั่งไฟคนนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นมีเพียงวรยุทธ์ระดับยอดปรมาจารย์พลังวิญญาณตั้งแต่เห็นพวกเขาปรากฏตัวจนถึงตอนนี้กลับไม่ตกใจหรือตื่นตระหนกยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเยือกเย็นใบหน้างดงามหาได้เปรียบยังเฉยชามุมปากอมยิ้มที่คล้ายมีคล้ายไม่มีความงามของเด็กหนุ่มมากกว่าผู้หญิงสักสามส่วนแต่ไม่ใช่ความงามที่อ่อนโยนระคนไร้กาศแต่เป็นความงามที่ซุกซนแพรวๆปานตะวันฉายลึกในดวงตาคู่นั้นแฝงด้วยสีสันของความลึกลับมองแวบเดียวก็ทำให้ละสายตาไปไม่ได้ทว่าเพราะความหล่องดำหาได้เปรียบความสงบเยือกเย็นและรอยยิ้มที่เหมือนมีเหมือนไม่มีตรงริมฝีปากของเด็กหนุ่มมองอย่างไรก็ล้วนให้ความรู้สึกแปลกนักอันตรายใช่เป็นความรู้สึกแปลกๆที่อันตรายเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มระดับยอดปรมาจารย์พลังวิญญาณทำไมถึงทำให้เขารู้สึกเช่นนี้ได้น่าจะแค่รู้สึกไปเองเฟิ่งจิ๋วเจ้าเท่านี้วรยุทธ์เป็นเช่นไรต้วนเย่เข้ามาใกล้เฟิ่งจิ๋วพลางเอ่ยถามหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดเธอรีตายิ้มเอ่ยเขาได้ยินคำพูดนี้มุมปากก็กระตุกก่อนหน้านี้กำลังบอกว่าเขาสู้ผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดไม่ไหวก็พาผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดมาหาเขาเลยทำไมถึงโชคร้ายเพียงนี้เฟิ่งจิ๋วเหมือนรู้ความคิดของต้วนเย่จึงตบไหล่ของเขาแล้วยิ้มตาหยีกล่าวว่าไม่เป็นไรสู้ไม่ไหวยังมีค่าเจ้าบอกว่าเพิ่งบรรลุหลอมแก่นพลังมาไม่นานนักวรยุทธ์ระดับหลอมแก่นพลังขั้นเริ่มต้นจะรับมือหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดได้หรือเขาพูดเสียงเบาลงมองเฟิ่งจิ๋วและถอนหายใจได้หากไม่ไหวพวกเราก็เพ่นเถอะกระซิบอะไรกันทำไมหรือกลัวเสียแล้วหรือห้าห้าจับพวกเขามาพากลับไปจัดการเสียผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังที่ถูกกงจักร8ดาราของต้วนเย่จนบาดเจ็บไปเมื่อครู่ตะโกนลั่นสิ้นเสียงชายชะกัน10กว่าคนรอบๆก็พุ่งเข้าไปล้อมพวกเขาไว้หึร่นหาที่ตายต้วนเย่แค่นเสียงเพียงขยับมือกงจักร8ดาราก็กลายเป็นแสงสายหนึ่งปรากฏในมือเห็นแต่เขาโยนกงจักรออกไปในทันทีกงจักรนั้นตรงไปพร้อมกลิ่นอายดุดันและความเร็วปานสายฟ้าหมายจะปาดคอของผู้ฝึกตนที่ล้อมเข้ามา
ทันใดนั้นขณะที่ลำแสงหนาวาดผ่านเสียงกรีดร้องแต่ละเสียงก็ดังมาเลือดแต่ละสายกระเซ็นลงพื้นชายชะกันที่ล้อมเข้ามานึกไม่ถึงว่ายังไม่ทันแต่ต้องพวกเขาสองคนก็ล้มลงตายเสียแล้วถูกต้องให้ผู้ฝึกตนระดับยอดปรมาจารย์พลังวิญญาณขั้นเริ่มต้นมาจัดการระดับสร้างหลักฐานขั้นสูงสุดแน่นอนว่าแค่ลงมือก็ถูกสังหารทันทีชายร่างอ้วนเห็นเช่นนี้มือที่ลูบท้องชะงักเล็กน้อยสายตาจับจ้องบนร่างต้วนเหี้ยจบตอนที่944ตอนที่945ความโหดเหี้ยมของเด็กน้อยอายุยังน้อยก็มีฝีมือและวรยุทธ์เช่นนี้เด็กน้อยเจ้าเป็นคนจากตระกูลใดกันชายวัยกลางคนร่างอ้วนคนนั้นถามพลางหรีตาจ้องต้วนเหี้ยฮ่าเฟิ่งจิ๋วได้ยินคำว่าเด็กน้อยก็หลุดหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวมองต้วนเหี้ยที่โกรธจนหน้าแดงใบหน้าเด็กน้อยอ่อนเยาว์ก็สมกับคำว่าเด็กน้อยจริงๆต้วนเยี่ยถลึงมองเฟิ่งจิ๋วอย่างฉุนเฉียวขมวดคิ้วมองชายวัยกลางคนร่างอ้วนด้วยความเกรี้ยวกราดข้าเป็นปู่เจ้าอย่างไรล่ะกล่าวจบก็จับกงจักร8ดาราในมือโจมตีออกไปเฟิ่งจิ๋วยืนข้างๆไม่ขยับเขยื้อนฝีมือต้วนเยี่ยไม่ได้อ่อนแอเธออยากรู้ว่าขีดจำกัดของเขาอยู่ประมาณไหนยิ่งไปกว่านั้นผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังขั้นสูงสุดคนนั้นไม่เหมือนจะลงมือง่ายๆด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่กังวลว่าเขาจะมีอันตรายถึงชีวิตเป็นไปตามคาดเมื่อผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังขั้นเริ่มต้นคนข้างๆเห็นต้วนเยี่ยจู่โจมก็พลันลงมือโจมตีเขาชิงขวางการโจมตีและเข้าประมือด้วยหักว่ากันเรื่องระดับพลังต้วนเยี่ยสู้ศัตรูไม่ได้แต่ถ้าว่ากันเรื่องความเร็วและท่าร่างเขากลับเหนือกว่าด้วยความอ่อนช้อยเฟิ่งจิ๋วมองไปเงียบๆกลืนเมคาก็อยู่ข้างกายพลางชมการต่อสู้ของสองคนนั้นกระแสลมรุนแรงในอากาศดังหวิดหวิวกลิ่นอายพลังวิญญาณที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าหลายสายพุ่งผ่านกลางอากาศโจมตีไปยังศัตรูผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังคนนั้นไม่มีอาวุธในมือถูกกงจักร8ดาราในมือต้วนเยี่ยฟันทำร้ายบนไหล่พลันมีเลือดไหลเขาสูดหายใจถอยฝีเท้าไปเล็กน้อยชายหนุ่มคนข้างๆกลับไม่กล้าเข้าไปเพราะลึกๆรู้ว่าตนเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของศัตรูพรวดพราดเข้าไปมีแต่จะเหมือนชายชะกัน10กว่าคนนั้นที่โดนสังหารและได้รับจุดจบเป็นความตายเขาสู้เจ้าเด็กหน้าอ่อนคนนั้นไม่ได้แต่หนุ่มน้อยสวมชุดแดงเป็นเพียงระดับยอดปรมาจารย์พลังวิญญาณเขาจัดการไหวเช่นนี้เองเขาเห็นหนุ่มน้อยมองการต่อสู้ของสองคนนั้นอยู่ตลอดจึงขยับแขนเสื้อเล็กน้อยเลื่อนกริดออกมาจากข้างในและพลิกมาถือไว้ร่างพุ่งเข้าไปโดยฉับพลันพร้อมยกกริดขึ้นแทงไปทางหนุ่มน้อยชุดแดงเจ้าหนูช่างมองนักนะเป็นใครเฟิ่งจิ๋วไม่แม้แต่จะมองไม่ได้หลบหลีกหรือลงมือเพราะเมื่ออสูรกลืนเมคาที่ยืนข้างเท้าเห็นชายคนนั้นถือกริดพุ่งมาก็คำรามเบาๆและกระโจนเข้าไปแล้วร่างเล็กๆราวกับลูกหนังสัตว์เลี้ยงที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยและไร้แรงต่อสู้ยามนี้กลับเผยกรงเล็บแหลมคมขณะที่ร่างพุ่งไปกรงเล็บแหลมก็ควนบนข้อมือที่ถือกริดไว้ฟิวสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจคือเมื่อสัตว์เลี้ยงตัวเล็กเช่นนั้นพุ่งกระโจนเผยกรงเล็บควนลงไปยังมีกลิ่นอายดุร้ายกระหายเลือดความว่องไวถึงกับทำให้ชายระดับยอดปรมาจารย์พลังวิญญาณไม่ทันแม้แต่จะหลบเลี่ยงอักอักมือฆ่ากริดหล่นลงพื้นเสียงดังเลือดไหลออกมาจากข้อมือที่สั่นเทาเขาหน้าขาวซีดก่อนจะยื่นมือไปกุมข้อมือที่เลือดไหลไว้ตามสัญชาตญาณยามมองรอยแผลที่ลึกจนเห็นกระดูกได้บนข้อมืออันโชคเลือดเห็นกระดูกขาวโผล่มารังรังเขาตกใจเสียจนหัวใจพลันเต้นแรงแล้วกริดร้องเสียงหลงอากมือฆ่ามือฆ่าเพราะความชุดละมุนทางนี้ผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังที่กำลังสู้กับต้วนเยี่ยจึงประมาทใจลอยไปชั่วขณะหน้าท้องถูกกงจักร8ดาราที่แหลมคมฟันเป็นปากแผลฝีเท้าส่วนเซ่ถอยหลังไปสีหน้าซีดเผือดกัดฟันแน่นอย่างไม่ยอมรับและไม่ยอมแพ้ชั่วเวลานั้นรู้สึกเพียงว่ากลิ่นคาวเลือดที่เดิมทีแผ่ไปในอากาศยิ่งคละคลุ้งกว่าเดิมจบตอนที่945ตอนที่946หากเธอลงมือจะต้องเห็นเลือดมือของชายวัยกลางคนร่างอ้วนที่กำลังลูบท้องชะงักไปเล็กน้อยดวงตาที่เล็กจนเหมือนเส้นรอยแยกจ้องมองสัตว์เลี้ยงตัวเล็กอ้วนกลมในดวงตาฉายแววแปลกใจนี่อสูรอะไรกันเขาถามราวกับไม่เห็นว่าสองคนนั้นบาดเจ็บเอาแต่จ้องมองสัตว์ตัวน้อยอย่างสนใจคล้ายจะประหลาดใจมากกับการโจมตีดุดันที่มันปกป้องเจ้านายเมื่อครู่เฟิ่งจิ๋วไม่แม้แต่จะมองเขาสายตามองแต่ต้นเยี่ยเมื่อเห็นเขากับผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังประมือกันบนร่างมีเพียงบาดแผลเล็กๆที่ถูกกระแสลมบาดในดวงตาก็เผยความพอใจไม่เลวฝีมือไม่เลวเลยจริงๆจัดการผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังขั้นเริ่มต้นได้สบายแม้เป็นผู้ฝึกตนขั้นกลางก็ยังรักษาความได้เปรียบได้และไม่พ่ายแพ้ฝีมือและการตอบสนองเช่นนี้จะก้าวกระโดดได้รวดเร็วอย่างแน่นอนอาจเพราะเห็นว่าเฟิ่งจิ๋วไม่สนใจตนเองชายอ้วนวัยกลางคนจึงหรีตาลง
แล้วหันไปมองยังต้วนเยี่ยเวลาต่อมาร่างอ้วนก็ทะยานออกไปด้วยความเร็วสูงจู่โจมไปทางต้วนเยี่ยเฟิ่งจิ๋วเห็นเช่นนี้แววตาวูบไหวเล็กน้อยเพียงมองโดยไม่ทำอะไรเห็นต้วนเยี่ยสู้คนคนนั้นไม่ได้และค่อยๆตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแม้อีกฝ่ายรูปร่างอ้วนการเคลื่อนไหวกลับไม่ได้ทะเทียบกับผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังคนนั้นแล้วพละกำลังของระดับล้อมแก่นพลังขั้นสูงสุดคนนี้สูงกว่ามากอย่างเห็นได้ชัดผ่านไปไม่ถึง10กระบวนท่าต้วนเยี่ยก็เสียเปรียบโดยสมบูรณ์เมื่อเห็นฝ่ามือศัตรูโจมตีไปยังหน้าอกเขาพร้อมด้วยกลิ่นอายที่แข็งแกร่งในตาเฟิ่งจิ๋วฉายประกายเย็นเยือกร่างสีแดงพลันพุ่งออกไปต้วนเยี่ยเพียงรู้สึกว่ามีแรงหนึ่งคว้ามาจากข้างหลังอย่างกระทันหันจับร่างของเขาไว้และลากไปด้านหลังก่อนจะส่งเขาออกไปไกลหลายจ้างเพื่อหลบหลีกการโจมตีที่เกือบถึงชีวิตนั้นหัวใจเขาเต้นแรงเล็กน้อยสูดลมหายใจพลางเบิกตาโตมองร่างสีแดงนั้นพุ่งเข้าไปรับการโจมตีของผู้ฝึกตนวัยกลางคนร่างอ้วนตรงหน้าระวังเขาร้องเสียงหลงอย่างกลั้นไม่ไหวถึงอย่างไรเขาก็คิดว่าเฟิ่งจิ๋วเป็นผู้ฝึกตนที่เพิ่งถึงระดับล้อมแก่นพลังไม่แน่กำลังต่อสู้อาจจะต่ำกว่าเขาแต่กลับตรงเข้าไปรับการโจมตีเช่นนั้นหากโดนฝ่ามือของคนคนนั้นโจมตีเข้าเกรงว่าแม้ไม่ตายก็ต้องบาดเจ็บหนักสองฝ่ามือสะบัดออกไปสองกระแสลมพุ่งเข้าชนกันแรงกดดันและกลิ่นอายที่ทรงพลังเหมือนต้องการเข้าประชันห้ำหั่นกันและการคล้ายจะดูว่าใครแกร่งกว่าจนกระทั่งเกิดเสียงดังสนั่นกระแสลมกวาดออกไปฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าม้วนตรงออกไปด้วยพลังอันท่วมท้วนจากนั้นเข้าปะทะโดยพลันราวกับคลื่นที่โหมกระหน่ำในมหาสมุทรพุ่งชนผู้ฝึกตนวัยกลางคนร่างอ้วนออกไปไกลหลายจ้างทั้งอย่างนั้นเลือดสดกระอักออกจากปากเขาร่างกายสั่นเทิมเล็กน้อยถึงขั้นถูกกระแสลมทรงพลังกระแทกออกไปและโซเซถอยหลังอย่างไม่อาจรักษาสมดุลให้ยืนมั่นแต่เวลานี้เองในขณะที่เขายังตอบสนองไม่ทันก็เห็นเพียงร่างสีแดงนั้นทะยานมาทางเขาปานพูดผีถึงกับเห็นได้จากในดวงตาที่ลึกล้ำและส่องประกายหนาวเหน็บนั้นว่าสองตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตะลึงและตื่นตระหนกฟิวกระแสอากาศรุนแรงพัดผ่านเพียงเห็นแสงหนาวเย็นแวบผ่านไปเลือดสาดกระเซ็นชายร่างอ้วนแข็งทื่อล้มลงไปด้านหลังด้วยเหตุนี้ตุบไม่มีแม้แต่โอกาสจะร้องขอความเมตตาเฟิ่งจิ๋วแค่ลงมือก็คร่าชีวิตเขาได้ใน3กระบวนท่ากำลังต่อสู้แกร่งกล้าที่น่าสะพรึงเช่นนี้ทำให้ต้วนเยี่ยที่อกสั่นขวัญแขวนแทนเขาอยู่ด้านหลังเบิกตาโตอย่างงอตกอตะลึงเผยสีหน้าเหลือเชื่อเดิมเขายังนึกว่าเฟิ่งจิ๋วไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคนคนนั้นด้วยซ้ำจบตอนที่946ตอนที่947หนิงหลังแห่งเมืองหนิงอากเสียงร้องหวาดกลัวที่เล็กแหลมทำลายซึ่งความเงียบในเวลานี้เห็นแต่ชายที่บาดเจ็บตรงข้อมือกรีดร้องจะหนีไปแทบจะทันทีที่เสียงร้องชายคนนั้นดังขึ้นผู้ฝึกตนที่หน้าท้องและไหล่บาดเจ็บก็หมุนตัวหมายจะหนีไปเช่นกันทว่ายามเห็นสองร่างนั้นเฟิ่งจิ๋วกริมฝีปากคิดจะหนีหรือสายไปแล้วสิ้นเสียงร่างสีแดงก็จู่โจมออกไปจัดการคนทั้งสองอย่างแทบจะไม่ยักเย็นสักนิดต้วนเยี่ยเห็นสองศพที่แน่นิ่งเพิ่มมาบนพื้นก็กลืนน้ำลายจ้องมองเฟิ่งจิ๋วด้วยสีหน้าตกใจและนับถือแข็งแกร่งนักใช่แข็งแกร่งยิ่งแกร่งมากกว่ากำลังของเขาเสียอีกตลอดมาเขานึกว่ากำลังและฝีมือของตนเองมีคู่แข่งน้อยนักในรุ่นเดียวกันถึงอย่างไรเขาก็สังหารคนข้ามระดับได้คนทั่วไปยังทำไม่ได้ถึงขั้นนี้แต่วันนี้เห็นพละกำลังและฝีมือของเฟิ่งจิ๋วเขาไม่อุทานชื่นชมไม่ได้แกร่งมากจริงๆเจ้าจะนิ่งอึ้งทำไมรีบคว้าสิ่งของมีค่าบนตัวพวกเขาและหนีกันเร็วเฟิ่งจิ๋วที่นั่งยองลงควานหาสิ่งของจากศพข้างเท้าหันกลับไปตะโกนใส่ต้วนเยี่ยอ้อได้ๆต้วนเยี่ยขานรับอย่างอึ้งๆนั่งยองลงปล้นสิ่งของมีค่าบนร่างศพเหล่านั้นจนหมดเกลี้ยงตามสัญชาตญาณแทบจะทันทีสุดท้ายก็นำของพวกนั้นไปเบื้องหน้าเฟิ่งจิ๋วนี่อยู่ตรงนี้หมดแล้วให้เจ้าเขายกสิ่งของให้เฟิ่งจิ๋วทั้งหมดสิ่งของพวกนี้แม้มีราคาอยู่บ้างแต่ยังไม่เข้าตาเขายิ่งไปกว่านั้นเขาเกิดในราชวงศ์ไม่ขาดเงินมาแต่ไหนแต่ไรเฟิ่งจิ๋วเหลือบมองเขาไม่พูดอะไรมากหลังจากรับมาก็เก็บของเข้าห้วงมิติไปประเดี๋ยวต้องมีคนมาอีกแน่รีบไปกันเถอะกล่าวพลางโยนขณะนกบินและพาอสูรกลืนเมคากระโดดขึ้นไปต้วนเยี่ยเห็นเช่นนั้นก็เร่งเรียกพลางกระโดดตามไปนั่งบนขนนกบินเมื่อขนนกพาพวกเขาบินไปบนท้องฟ้าผ่านไปสักพักหนึ่งเขาถึงจะถามว่าเฟิ่งจิ๋วทำไมเจ้าถึงแข็งแกร่งเพียงนั้นนั่นเป็นผู้ฝึกตนระดับล้อมแก่นพลังขั้นสูงสุดนึกไม่ถึงว่าจะฆ่าเขาได้ใน3กระบวนท่าวรยุทธ์เจ้าอยู่แค่ล้อมแก่นพลังจริงหรือใช่สิไม่อยู่ระดับล้อมแก่นพลังจะเป็นกำเนิดวิญญาณหรือไรส่วนฝีมือล้วนฝึกฝนมาฝีมือเจ้าก็ไม่เลวตั้งใจฝึกเสียหน่อยอนาคตจะเป็นมีดที่คมกริบเขามองหนุ่มน้อยชุดแดงข้างกายสายตาหยุดลงบนอสูรน้อยนำกลืนเมคาเหมือนมันจะไร้กาจมากเช่นกันไม่ทันไรยังเสริมอีกประโยคหนึ่งว่า
แต่ไม่มากไปกว่าสิงโตไฟของข้าหรอกกลืนเมคาน้อยชำเลืองมองเขาคำรามครั้งหนึ่งก่อนจะหมอบลงพักผ่อนข้างกายเฟิ่งจิ๋วชัดเจนว่าไม่คิดจะสนใจคำพูดของเขาเฟิ่งจิ๋วที่ได้ยินคำพูดเขาหัวเราะเบาๆไม่ได้พูดอะไรสายลมแผ่วเบาพัดเส้นผมขึ้นมาเธอหรี่ตาอย่างสบายๆมองภูเขาแม่น้ำไกลโพ้นและเมฆขาวฟ้าครามสองวันผ่านไปเฟิ่งจิ๋วกับต้วนเย่มาถึงแคว้นระดับสองอีกแคว้นหนึ่งและไปยังเมืองรุ่งเรืองแห่งหนึ่งที่เลื่องชื่อภายในแคว้นแห่งนี้เมืองหนิงต้วนเย่มองตัวอักษรบนประตูเมืองแล้วมองเฟิ่งจิ๋วข้างกายถามอย่างสงสัยว่าคนที่สองที่เจ้าตาหาอยู่ในเมืองหนิงหรือคนคนนี้มีอะไรพิเศษกันแน่ทำไมต้องรอนแรมตั้งไกลมาหาคนที่นี่เขาเป็นเพื่อนเจ้าหรือว่าญาติเจ้าเฟิ่งจิ๋วกริมฝีปากเผยรอยยิ้มออกมาเขาหน้าเจ้าเองก็รู้จักเมื่อได้ยินคำพูดนี้ต้วนเย็ดวงตาวาววับจ้องมองอักษรเมืองหนิงผ่านไปเนิ่นนานภายในหัวก็มีความคิดหนึ่งว่าผ่านเขาถามอย่างตกใจเล็กน้อยว่าหนิงหลางจอมละโมบตระกูลหนิงนั่นจบตอนที่947ตอนที่948จอมละโมบแห่งเมืองหนิงอืมเป็นจอมละโมบคนนั้นแหละรอยยิ้มตรงริมฝีปากเธอกดลึกขึ้นหนิงหลังลูกชายคนเดียวของเจ้าเมืองหนิงเสพติดเงินทองเป็นชีวิตตระหนี่เป็นที่สุดนอกจากเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์วิธีหาเงินของเขาก็ไม่ธรรมดาเล่ากันว่าตอนพิธีเสี่ยงทายครบรอบ1ปีเขาจับได้ลูกคิดทองคำรวมถึงทองหยวนเป่า2ก้อนตอนอายุ5ขวบก็รู้จักหาเงินแล้ว8ขวบเริ่มช่วยพ่อวางแผนอยู่หลังม่านพูดได้ว่าความเจริญรุ่งเรืองของเมืองหนิงนี้จะขาดหนิงหลังผู้เสพติดเงินทองไปไม่ได้เจ้ากิจจะให้จอมละโมบันไปเทือกเขาอเวจีไม่ต้องคิดเลยวันๆเขาสนใจแค่ว่าจะหาเงินอย่างไรคงไม่สนใจจะไปเทือกเขาอเวจีหรอกต้วนเย่บกบกมือพลางเอ่ยไม่นึกว่าเฟิ่งจิ๋วมาที่นี่เพื่อตามหาจอมละโมบคนนั้นได้อย่างไรเล่าภายในเทือกเขาเอเวจีมีของล้ำค่าไม่น้อยขอแค่เขาชอบเงินทองก็จะไม่ปฏิเสธคำเชิญของพวกเราแววตาเธอขยับไหวเล็กน้อยในดวงตามีแววยิ้มบางๆต้วนเย่เห็นเฟิ่งจิ๋วไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรรอไปเจอเขาเจ้าจะรู้เองเขาคนนั้นน่าจะว่าอย่างไรดีเขาจะไม่ปล่อยโอกาสหาเงินใดๆไปแต่ขณะเดียวกันเขาก็หวงแหนชีวิตนักอย่างที่เขาเคยพูดไว้ได้เงินมาแล้วก็ต้องใช้เสพสุขดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะทำเรื่องอันตรายจะได้ไม่โยนชีวิตทิ้งไปโดยไม่ระวังคนตายแล้วใช้เงินไม่ได้น่าเวทนาเกินไปแล้วเฟิ่งจิ๋วได้ยินก็หัวเราะเบาๆช่างเป็นคนที่น่าสนใจนักไปกันเถอะเธอก้าวเดินไปข้างหน้าส่วนกลืนเมคาตามไปข้างเท้าเธอต้วนเย่เห็นดังนั้นใบหน้าเด็กน้อยใช้ความจนใจบางส่วนจากนั้นเดินตามไปด้านในในเมื่อจะตามหาเขาเช่นนั้นก็ไปเยี่ยมที่จวนเจ้าเมืองเลยเถอะเขาอาจจะอยู่ที่บ้านต้วนเย่กล่าวแล้วก็หาคนมาถามทางก่อนมุ่งไปยังจวนเจ้าเมืองพร้อมกับเฟิ่งจิ๋วเจ้าเป็นใครทหารอารักขาของจวนเจ้าเมืองขวางทั้งสองไว้พลางถามข้าต้องการพบนายน้อยของพวกเจ้าพวกเจ้าเข้าไปรายงานทีบอกว่าต้วนเย่มาหาเขาต้วนเย่ที่มีหน้าเด็กน้อยยืนเอามือไพล่หลังสวมชุดคลุมสีม่วงท่าทางสูงส่งเป็นธรรมชาติทหารอารักขา 2-3 คนนั้นเห็นแล้วก็มองหน้ากันบอกว่าโปรดรอสักครู่คนหนึ่งเข้าไปรายงานอย่างรวดเร็วภายในจวนเจ้าเมืองในห้องหนังสือหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่กำลังคิดบัญชีเคาะลูกคิดคำนวณเสียงดังยามนี้เสียงข้ารับใช้ก็ดังมาจากนอกประตูคุณชายมี2คนมาด้านนอกหนึ่งในนั้นบอกว่าชื่อต้วนเย่มาหาคุณชายขอรับต้วนเย่เด็กหนุ่มที่ก้มหน้าก้มตาคิดบัญชีชะงักเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นอย่างแปลกใจทำไมเขาวิ่งแจ้นมาถึงที่นี่คุณชายต้องการพบหรือจะให้พวกเขากลับไปขอรับข้ารับใช้ด้านนอกเอ่ยถามเชิญพวกเขาเข้าไปห้องโถงหน้าเดี๋ยวข้าเข้าไปขอรับข้ารับใช้ขานรับก่อนจะออกไปรายงานด้านนอกเฟิ่งจิ๋วกับต้วนเย่สองคนได้รับเชิญเข้าจวนเจ้าเมืองและพาไปยังห้องโถงหน้าคนนำทางเป็นชายชราผู้หนึ่งตามที่เขาแนะนำตนเองคือเป็นพ่อบ้านของตระกูลหนิงเฮ่อเฮ่อคุณชายทั้งสองเชิญดื่มชาก่อนกินของว่างสักหน่อยประเดี๋ยวคุณชายจะเข้ามาขอรับชายชรากล่าวพลางหัวเราะร่าหลังจากสั่งคนยกน้ำชาและเตรียมของว่างมาก็ถอยออกไปคอยด้านนอกห้องโถงเฟิ่งจิ๋วพินิจมองจวนตระกูลหนิงส่งเสียงจิ๊ดจ้ะอย่างอดไม่ได้เหลืองอร่ามแวววาวตั้งแต่ด้านในไปถึงด้านนอกมองอย่างไรก็มีแต่คำว่าหรูหราช่างเป็นคนร่ำรวยเสียจริงข้างในนี้เริ่มตั้งแต่เข้าประตูเมืองมาไม่ว่าเป็นพื้นดินหรืออิฐบนกำแพงล้อมรอบสิ่งก่อสร้างพวกศาลาพระพลาแทบจะพูดได้ว่าส่องแสงสีทองอร่ามตาไปหมดและหรูหราเป็นที่สุดวังหลวงของราชวงศ์ยังเทียบกับที่นี่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำจบตอนที่948ตอนที่949เด็กอ้วนจำมั่มตระกูลหนิงนี้ร่ำรวยเทียบเท่าแคว้นหนึ่งมั่งคั่งเฉกเช่นหมูอ้วนมีมันเยิ้ม
เฟิงจิ๋วค่อนข้างพูดอะไรไม่ออกเพิ่งเห็นคนตกแต่งบ้านจนเป็นเช่นนี้ครั้งแรกประกายทองที่สะท้อนจากแสงอาทิตย์บนพื้นและกำแพงรวมถึงรัศมีหลากสีหากเธอเดาไม่ผิดคงเป็นทองกับหินผลึกนี้เช่นนั้นก็ไม่น่าแปลงแสงเช่นนั้นออกมาใช้ทองกับหินผลึกมาปูพื้นและผนังเพื่อตกแต่งเดาว่าตระกูลหนิงคงไม่เสียดายเงินของตระกูลหนิงเดิมทีก็มากมายแทบพูดได้ว่ากลุ่มเส้นเลือดเศรษฐกิจของแคว้นระดับ2ไว้มีเช่นนั้นเมืองหนิงคงไม่ได้เป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในแคว้นต้วนเย่กล่าวพลางยกน้ำชาขึ้นดื่มน้ำชาในปากแผ่พลังวิญญาณเป็นระลอกทำให้เขาเผยรอยยิ้มออกมาชาวิญญาณที่มูลค่าเป็นหมื่นช่างแม้แต่ข้ายังหามาไม่ได้สักช่างที่นี่กลับนำออกมารับรองแขกเรือได้ตามใจชอบหน้าใหญ่ใจโตตามคาดเจ้าหน้าเด็กลมอะไรพัดเจ้ามานึกไม่ถึงว่าจะแจ้งมาหาข้าถึงเมืองหนิงมีธุระอะไรเสียงหนึ่งลอยมาเฟิ่งจิ๋วกับต้วนเย่ต่างเงยหน้ามองไปเห็นหนุ่มน้อยอายุ 16-17 สาวก้าวเดินมาทางนี้บนร่างสวมชุดไหมทองหรูหราแพรวๆบนศีรษะสวมมงกุฎทองคำตรงเอวผูกผ้าคาดทองสิ่งที่เห็นได้ทั่วร่างคือแสงทองวาววับแต่สิ่งที่ทำให้เฟิ่งจิ๋วตะลึงอย่างออดไม่ไหวคือเด็กหนุ่มคนนี้เตี้ยกว่าเธอกับต้วนเย่ตั้งครึ่งศีรษะหนำซ้ำผิวขาวเจ้าเนื้อเหมือนเด็กเด่นในรูปวาดปีใหม่ที่คอห้อยสร้อยทองทรงกลมบน10นิ้วมือสวมแหวนไว้9นิ้วหักไม่ใช่ทองก็เป็นหยกอีกทั้งข้อมือยังสวมกำไร2อันที่ไม่รู้ว่าทำจากวัสดุอะไรตรงเอวมีลูกคิดทองขนาดเล็กประณีตเธอเห็นแล้วมุมปากกระตุกพูดไม่ออกยิ่งนี่แทบจะให้ทองอะไรที่พกได้ไว้บนตัวหมดเลยกระมังของพวกนั้นเขาไม่รู้สึกหนักแต่เธอรู้สึกหนักแทนอีกอย่างภาพลักษณ์ของหนิงหลังทำลายความคาดหวังและจินตนาการของเธอจริงๆเดิมนึกว่าจะเป็นหนุ่มน้อยผู้สง่างามใครจะรู้ว่ากลับเป็นเด็กอ้วนจ้ำม่ำผิวขาวเจ้าเนื้อและยังเป็นเด็กอ้วนที่ชื่นชอบเงินทองยิ่งเจ้าอ้วนไม่เจอกันตั้งนานข้าว่าเจ้าอ้วนขึ้นอีกแล้วดวงตาตีกลายเป็นเส้นเดียวแล้วจีจีรสนิยมเจ้าไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆสิ่งของบนร่างทำให้ข้ามองแล้วตาลายไปหมดต้วนเย่มองเขาพลางสายหน้ากล่าวด้วยน้ำเสียงสนิทสนมบอกแล้วอย่าเรียกข้าว่าเจ้าอ้วนข้ามีชื่อแท้คือหนิงหลางเด็กหนุ่มจ้ำม่ำเอ่ยอย่างไม่พอใจหลังจากเดินเข้ามาสายตาก็หยุดลงบนร่างเฟิ่งจิ๋วดวงตาเล็กราวเส้นรอยแยกฉายประกายชาญฉลาดถามอย่างสงสัยว่านี่ใครกันใครให้เจ้าเรียกข้าว่าเจ้าหน้าเด็กข้าจะไม่ตอบกลับเจ้าได้หรือต้วนเย่แค้นเสียงหยันชายตามองเขาพลางเอ่ยจากนั้นถึงแนะนำตัวให้ทั้งสองเขาคือเฟิ่งจิ๋วสหายข้ากล่าวจบยังบอกเฟิ่งจิ๋วว่าก่อนหน้านี้เจ้าเคยเจอเจ้าอ้วนนี่หรือยังเฟิ่งจิ๋วสายหน้ามองเด็กอ้วนจ้ำม่ำผิวขาวเจ้าเนื้อตรงหน้าและเผยรอยยิ้มออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่เพิ่งเจอกันครั้งแรกหากบอกว่าเขาไม่มีรสนิยมกลับไม่รู้สึกว่าไร้รสนิยมเช่นนั้นอาจเพราะรูปร่างอ้วนท้วนน่ารักผิวขาวของเด็กอ้วนแม้เสื้อคลุมจะมีดิ้นทองหรูหราเส้นผมรวบด้วยมงกุฎทอรวมถึงรัดผ้าคาดเอวทองแสงทองแวววาวทั่วร่างก็ยังคงไม่ทำให้รู้สึกว่าไม่มีรสนิยมตรงกันข้ามบนร่างมีกลิ่นอายมั่งคั่งของคนรวยทรงอำนาจอยู่เฟิ่งจิ๋วดวงตาตีเล็กจ้องมองเฟิ่งจิ๋วเนิ่นนานถึงจะถามว่าพวกเจ้ามาหาข้ามีธุระอะไรจบตอนที่949ตอนที่950หลอกล่อด้วยของล้ำค่าพวกเราต้วนเย่เพิ่งเอ่ยปากก็โดนเฟิ่งจิ๋วตัดบทรู้จักเทือกเขาอเวจีหรือไม่เธอมองเขายิ้มกล่าวว่าพวกเราจะชวนเจ้าเข้าไปด้วยกันเจ้าสนใจหรือไม่เทือกเขาอเวจีหนิงหลางมองพวกเขาแล้วสายหน้ากล่าวทันทีว่าไม่สนใจที่นั่นมีของล้ำค่ามากมายหินวิญญาณหินผลึกเธอมองเขาหยีตายิ้มพลางเอ่ยข้ารู้แค่ว่าที่นั่นอันตรายนักเข้าไปเดาว่าคงไม่ได้ออกมาเขาบกฝ่ามือเจ้าเนื้ออีกอย่างข้ายุ่งมากช่วงนี้ทำบัญชีไม่มีเวลาออกไปไหนเล่ากันว่ายาทิพย์มีอายุของที่นั่นขายได้ราคาเทียมฟ้าเจ้าไม่คิดจะไปจริงหรือนอกจากผลึกอสูรพวกนั้นภายในเทือกเขาอเวจียังมีอัญมณีสวยงามหลากหลายอย่างฟังมาถึงตรงนี้แววตาหนิงหลังสันหันไหวเขาเหลือบมองเฟิ่งจิ๋วลังเลสักพักแต่ยังคงสายหน้าข้าไม่ไปมันอันตรายเกินไปต้นน้ำลำธารวิญญาณในเทือกเขาเอเวจีเต็มไปด้วยไข่มุกทองปลายน้ำมากด้วยไข่มุกดำสิ่งล้ำค่าสองอย่างนี้มีแค่ในลำธารวิญญาณของเทือกเขาอเวจีเท่านั้นส่วนที่อื่นๆเกรงว่าแม้แต่แปดจักรวรรดิเบื้องบนยังไม่มีแหล่งเลยเมื่อหนิงหลังฟังถึงไข่มุกทองและไข่มุกดำก็กลืนน้ำลายทันควันในดวงตาเผยประกายรอบนี้เขาไม่ปฏิเสธในทันทีแต่ก้มหน้าเล่นนิ้วมือไม่รู้กำลังคิดอะไรนอกจากนี้หยุดเจ้าไม่ต้องพูดแล้วเล่าเสียจนข้ารับไม่ไหวแล้วรู้แก่ใจว่าข้าชอบของเกี่ยวกับเงินพวกนี้เป็นที่สุดยังพูดไปเรื่อยๆอีก
หนิงหลังตัดบทคำพูดเฟิ่งจิ๋วสองมือลูบๆหน้าตนเองถามว่าเจ้าว่ามาตรงๆเถอะทำไมต้องชวนข้าไปด้วยพละกำลังของข้าไม่ได้แข็งแกร่งน้ำซ้ำข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้อย่างมากสุดที่ไหนมีของล้ำค่าข้าจะไปหาที่นั่นสิ่งที่ข้าหาได้ก็จะไม่ให้พวกเจ้าด้วยแล้วทำไมพวกเจ้าถึงชวนข้าไปล่ะไม่มีประโยชน์อะไรกับพวกเจ้าเลยกระมังกล่าวจบเสียงก็ชะงักไปก่อนสายหน้าไม่ถูกต้องทั้งสองฝ่ายล้วนไม่ได้ประโยชน์เพราะพลังพวกเราไม่แข็งแกร่งเข้าไปไม่ถึงด้านในก็อาจถูกสัตว์ร้ายลากไปแล้วหรืออาจเจอคนชิงทรัพย์ปล้นสมบัติไปข้างในถึงกับมีความเป็นไปได้ว่าแม้แต่สมบัติยังไม่ทันแต่ก็ตายเสียแล้วยิ่งคิดยิ่งไม่คุ้มเฟิ่งจิ๋วกริมฝีปากเผยรอยยิ้มออกมาไหนเลยจะมีเรื่องที่ไม่เสี่ยงก็หาเงินได้หากอยากได้ก็ต้องจ่ายไปค่าถึงถามว่าเจ้าจะไปหรือไม่ไปข้าต้องคิดเสียหน่อยต้องไปปรึกษาท่านพ่อบอกจะไปก็ไปได้เลยเสียที่ไหนเขากล่าวพลางลูบๆศีรษะจากนั้นเอ่ยว่าเช่นนี้แล้วกันคืนนี้พวกเจ้าพักที่บ้านข้าก่อนพรุ่งนี้ข้าจะให้คำตอบได้สิเธอพยักหน้าในใจคิดอุบายไว้ตั้งแต่แรกแล้วหากเขารับปากจะไปเองนั่นคือดีที่สุดหากไม่ตกลงเหอะๆเธอก็มัดตัวพาไปเสียเลยอย่างไรเสียปล่อยให้ฝึกวิชาข้างใน1ปีไม่ว่าวรยุทธ์ของพวกเขาจะบรรลุขั้นอะไรหรือไม่ถึงเวลาผ่านไป1ปีก็ยกคืนให้สำนักศึกษา2ดาราเป็นพอต้วนเยี่ยข้างๆไม่พูดอะไรเพียงนั่งกินของว่างดื่มชาฟัง2คนคุยกันตรงนั้นเช่นนั้นข้าจะพาพวกเจ้าไปพักผ่อนก่อนคืนนี้ข้าจะเลี้ยงต้อนรับพวกเจ้าเชิญพวกเจ้ากินอาหารรสเลิศพิเศษเฉพาะที่ขึ้นชื่อที่สุดในท้องถิ่นเราและถือโอกาสแนะนำท่านพ่อให้พวกเจ้ารู้จักเลยเขามองคนทั้งสองพลางบอกหลังจากสายตามองผ่านร่างต้วนเยี่ยก็หยุดมองวนไปมาบนตัวเฟิ่งจิ๋วพลางคาดเดาตัวตนของเธอจบตอนที่950ตอนที่951ทำไมคนคนนี้ถึงมาตามหาข้าด้วยเหตุนี้หนิงหลางจึงพาพวกเขาไปปักหลักยังเรือนด้านหลังด้วยตนเองให้พวกเขาพักผ่อนสักพักส่วนตนเองหมุนตัวจากไปเมื่อกลับมาถึงด้านหน้าก็ลูบๆศีรษะนึกถึงเด็กหนุ่มชุดแดงผู้นั้นเฟิ่งจิ๋วทำไมรู้สึกเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนเขาพึมพำพลางหันตัวเดินกลับไปสั่งให้คนเตรียมการเรื่องงานเลี้ยงแล้วจึงมุ่งไปยังเรือนหลักท่านพ่อเขาชะโงกหัวมองอยู่นอกเขตเรือนก่อนจะสาวก้าวเดินเข้าไปถามว่าท่านพ่ออยู่ในเรือนหรือไม่ท่านเจ้าเมืองกับฮูหยินออกไปข้างนอกขอรับยังไม่กลับมาเลยทหารอารักขาภายในเขตเรือนกล่าวโอ้เช่นนี้เองเขาคิดแล้วบอกว่าพวกเขากลับมาแล้วก็ให้คนไปรายงานข้าทีสั่งการเสร็จถึงจะกลับไปในเรือนของตนเขาที่กลับมาถึงในห้องหยิบลูกคิดออกมาและคำนวณบัญชีก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เรียบร้อยต่อไปนิ้วมือเจ้าเนื้อเคาะลูกคิดอย่างคล่องแคล่วจนหน้าเหลือเชื่อทว่าผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามจู่ๆเขาก็ชะงักอะข้านึกออกแล้วคุณชายเป็นอะไรไปขอรับคุณชายเกิดอะไรขึ้นคนรับใช้ด้านนอกได้ยินเสียงร้องอุทานด้านในก็เอ่ยถามอย่างเป็นห่วงทันทีทว่ายังไม่ได้รับคำสั่งจึงไม่กล้าผลักเปิดประตูไม่เป็นไรหนิงหลังเอ่ยไม่สนใจคนรับใช้ข้างนอกแต่พลิกหาบนโต๊ะหนังสือด้านหลังไม่นานนักก็หาภาพเหมือนออกมาภาพหนึ่งเมื่อสายตาหยุดลงบนภาพเหมือนนั้นดวงตาเล็กตีของเขาเบิกกว้างอย่างช้าๆที่แท้เป็นเขาเองข้าถึงบอกว่าค่อนข้างคุ้นตาที่แท้ก็เคยเจอกันจริงๆเป็นเขานั่นเองคนในรูปสวมชุดสีแดงรูปฉมงดำความซุกซนตรงกลางหว่างคิ้วและประกายในดวงตาวาดไว้ได้สมจริงยิ่งนักเป็นเฟิ่งจิ๋วคนนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยพูดหมอเป็นพูดหมอนี่เองยาขวดหนึ่งของเขาขายได้ราคาเทียมฟ้ายาบำรุงโฉมยิ่งราคาเทียมเมืองเล่ากันว่าแค่เม็ดเดียวตอนประมูลออกไปครั้งแรกก็ถูกเชื้อพระวงแคว้นระดับหนึ่งซื้อไปแต่คนคนนี้ทำไมถึงมาบ้านข้าซ้ำยังจะพาข้าไปเทือกเขาอเวจีมีคนมากมายเพียงนี้ไม่หาทำไมมาตามหาข้าเขาถือภาพเหมือนพลางพึมพำอยู่ตรงนั้นดวงตาเล็กตีกรอกไปมาเขามีมันสมองของพ่อค้าด้วยเหตุนี้เมื่ออยู่ตรงหน้ากำไรและผลประโยชน์สิ่งที่เขาต้องคิดมากที่สุดคือทำไมคนที่มีสถานะเช่นนั้นถึงมายังบ้านเขาทำไมไม่หาคนอื่นแต่ดันมาตามเขาไปเทือกเขาอเวจีเขานั่งเงียบอยู่ในเรือนไปครึ่งชั่วยามกระทั่งคนรับใช้ด้านนอกรายงานว่าพ่อแม่ของเขากลับมาแล้วจึงเก็บภาพเหมือนไว้ในอกเสื้อและเปิดประตูเดินออกไปเนื่องจากเป็นพ่อค้าเขาจึงรู้ข่าวล่าสุดจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะข่าวที่จะหาเงินได้ที่สุดน่าเสียดายที่เขาไม่อาจได้ยาจากพูดหมอมาเพราะที่ผ่านมาล้วนประมูลจากตลาดมืดคนอื่นๆแม้อยากได้มาก็ไม่มีโอกาสหลังจากภาพเหมือนของพูดหมอกระจายไปทั่วแต่ละกลุ่มอำนาจใหญ่และราชวงศ์ในช่วงนี้ก็มีคนไม่น้อยคอยให้ความสนใจอยู่ในมุมมืดนึกไม่ถึงว่าพูดหมอจะวิ่งมายังบ้านเขาในเมืองหนิง
ครั้นนึกถึงตรงนี้ในใจก็รู้สึกตื่นเต้นเบาๆหากพ่อแม่ของเขารู้เรื่องต้องตกใจมากแน่อืมบอกข่าวนี้กับพวกเขาก่อนค่อยตัดสินใจแล้วกันส่วนภายในถงด้านหน้าเจ้าเมืองได้ยินพ่อบ้านบอกว่าในบ้านมีแขกมาเยือนก็แปลกใจเล็กน้อยโอ้มหาหลังหรือลูกชายคนนี้วันๆรู้จักแต่หาเงินแม้แต่สำนักศึกษาก็ไม่กลับไปนึกไม่ถึงว่าจะมีเพื่อนมาหาเขาด้วยช่างน่าสนใจพ่อบ้านยิ้มบางๆกล่าวว่าเพื่อนทั้งสองท่านของคุณชายท่าทางสูงสักคิดว่าชาติกำเนิดคงไม่ธรรมดาขอรับจบตอนที่951ตอนที่952หนึ่งคำเชิญ100,000เหรียญทองหญิงงามที่นั่งข้างกายเจ้าเมืองเผยรอยยิ้มกล่าวว่าสั่งการลงไปคืนนี้ต้องต้อนรับสหายทั้งสองท่านของคุณชายให้คนของห้องครัวเร่งเตรียมการฮูหยินคุณชายสั่งไว้แต่แรกแล้วขอรับคนของห้องครัวกำลังเตรียมการแล้วพ่อบ้านยิ้มเอ่ยเช่นนั้นก็ดีหญิงงามพยักหน้ามองอย่างเจ้าเมืองข้างกายเจ้าไปเรียกหลังมาเจ้าเมืองเอ่ยเปรยขอรับพ่อบ้านขานรับกำลังจะหมุนตัวออกไปก็เห็นคุณชายของตนเดินมาทางนี้จากที่ไม่ไกลจึงรีบหันกลับไปบอกว่านายท่านฮูหยินคุณชายมาแล้วขอรับท่านพ่อท่านแม่เจ้าเมืองกับฮูหยินสองคนเห็นลูกชายตัวอ้วนวิ่งเข้ามาก็มองหน้ากันและคลี่ยิ้มมองไปทางร่างอ้วนท้วนที่วิ่งมาใบหน้าของทั้งสองเต็มไปด้วยความรักใคร่ช้าๆหน่อยโตถึงเพียงนี้ยังจะวิ่งอีกคนรับใช้จะเห็นเป็นเรื่องตลกเอาฮูหยินของเจ้าเมืองยิ้มเอ่ยสายหน้าด้วยสีหน้าจนปัญญาท่านแม่เขามายังข้างกายแม่ยื่นมือจับแขนนางไว้ท่านพ่อท่านแม่ข้าจะบอกพวกท่านว่าเมื่อครู่รู้พอพวกเราเข้ามาพ่อบ้านก็บอกว่ามีเพื่อนสองคนมาหาเจ้าใช่หรือไม่พ่อกับแม่รู้เรื่องหมดแล้วฮูหยินยิ้มพลางตัดบทคำพูดเขาลูบมือเจ้าเนื้อและบอกว่าลูกชายยากนักที่จะมีเพื่อนมาหาเจ้าอย่าสนใจแต่จะหาเงินไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนทั้งสองของเจ้าเถอะพาพวกเขาไปเดินเล่นรอบๆในเมืองต้องทำหน้าที่เจ้าบ้านให้ดีที่สุดและสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับเพื่อนๆไว้เจ้าเมืองที่อยู่ข้างๆพยักหน้าถูกต้องเชื่อฟังคำพูดพ่อแม่ให้มากออกไปเดินเล่นหน่อยอย่าอยู่แต่ในเมืองทั้งวันหากไม่อยากออกไปเดินเล่นจริงๆเจ้าก็กลับไปสำนักศึกษาเสียเจ้าคงมีเพื่อนที่สำนักศึกษาไม่น้อยเลยใช่ไหมไม่กลับไปนานเพียงนี้พวกเขาต้องคิดถึงเจ้ามากแน่ๆเขาเห็นพ่อแม่มีโอกาสก็รบเร้าให้ตนกลับไปสำนักศึกษาก็ปิดหูในทันทีกล่าวว่าท่านพ่อท่านแม่พวกท่านอย่าเอาแต่เอ่ยถึงเรื่องนี้เลยข้าฟังจนหูข้าด้านไปหมดแล้วเดิมคิดจะบอกฐานะของเฟิ่งจือสักหน่อยแต่เห็นทั้งสองคนเป็นเช่นนี้ก็กลืนคำพูดที่มาถึงปากกลับลงไปกรอกตาขบคิดในใจแล้วยิ้มหยิดวงตาที่ฉายประกายเอ่ยว่าท่านพ่อท่านแม่ข้านึกได้ว่ามีธุระบางอย่างยังไม่ได้จัดการต้องกลับไปก่อนจริงด้วยคืนนี้พวกท่านไม่ต้องตามหาข้านะขอรับรอเวลาอาทิตย์ตกดินข้าต้องเชิญแขกมางานเลี้ยงรู้แล้วไม่ใช่เพื่อนสองคนนั้นของเจ้าหรือไรพ่อกับแม่ก็อยากพบพวกเขาเสียหน่อยเจ้าเมืองหนิงยิ้มเอ่ยเห็นในดวงตาลูกชายที่ท่าทางลับๆล่อๆฉายประกายคิดวางแผนในใจก็ถอนหายใจแม้บอกว่าลูกชายตนเองมีลับลมคมในไม่ค่อยดีสักเท่าไรแต่เห็นท่าทางเช่นนี้ใครจะรู้จักลูกชายดีไปกว่าพ่อเดาว่าคงกำลังวางแผนร้ายอะไรอีกไม่รู้คืนนี้ก็ได้เจอแล้วขอรับตอนนี้พวกเขากำลังพักผ่อนข้าต้องไปก่อนแล้วต้องไปจัดการธุระเสียก่อนหนิงหลังกล่าวโบกมือไม่ให้โอกาสพวกเขาพูดอะไรก่อนจะหมุนตัววิ่งหย่อๆออกไปข้างนอกครั้นกลับถึงในเขตเรือนตนเองเขาเข้าไปห้องหนังสือทันทียุ่งอยู่ข้างในเป็นเวลาประมาณ1ก้านทูบก็เรียกองครักษ์ลับ4คนออกมาและมอบสิ่งของให้พวกเขาตรงนี้มีเทียบเชิญ8แผ่นพวกเจ้านำไปยังตระกูลและกลุ่มอำนาจต่างๆในเมืองบอกพวกเขาว่า1คำเชิญ100,000เหรียญทองขอรับองครักษ์ลับทั้ง4ขานรับด้วยความเคารพแล้วแวบกายจากไปอย่างรวดเร็วเขาเห็นองครักษ์ลับออกไปก็ลูบศีรษะตนเองดวงตาเล็กๆที่เป็นประกายกลิ้งกลอกไปมาทั้งตื่นเต้นและเฝ้ารอคอยจบตอนที่952ตอนที่953ขายข่าวด้วยเหตุนี้เองภายในเมืองหนิงที่ใหญ่โตวันนี้กลุ่มอำนาจต่างๆที่ค่อนข้างโดดเด่นในเมืองจึงพากันได้รับเทียบเชิญที่หนิงหลังนายน้อยแห่งเมืองหนิงสั่งให้คนมาส่งว่ากันตามจริงไม่ใช่ส่งแต่เป็นขายเทียบเชิญ1ใบเทียบเชิญที่จะเข้าจวนเจ้าเมืองไปร่วมงานเลี้ยงได้ราคา 100,000 เหรียญทองเมื่อได้ยินราคาที่สูงเสียจนหน้าเหลือเชื่อนี้ต่อให้เป็นผู้นำจากกลุ่มอำนาจเหล่านั้นก็พากันอึ้งตะลึงไม่หยุดคิดว่าเขานึกถึงเรื่องเงินจนเป็นบ้าไปแล้วทำไมพวกเขาต้องจ่ายเงิน 100,000 เหรียญทองไปเข้าร่วมงานเลี้ยงของบ้านเขาโดยใช่เหตุด้วยทว่าเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดขององครักษ์ลับและรับเทียบเชิญมาอ่านสีหน้าของแต่ละคนหวั่นไหวเล็กน้อยในดวงตามีความเหลือเชื่อ
พูดหมอเป็นพูดหมอยามนี้พูดหมออยู่ในจวนท่านเจ้าเมืองหรือทุกคนตกตะลึงและยิ่งประหลาดใจมากกว่าโดยเฉพาะฮูหยินของบ้านพวกเขาที่ไม่รอพวกเขาตัดสินใจหลังจากได้ยินข่าวก็เร่งเข้ามาร้องขอให้สามีตนจ่าย100,000 เหรียญทองเพื่อไปเข้าร่วมงานเลี้ยงคืนนี้เพราะพวกนางอยากจะไปซื้อยาบำรุงโฉมจากพูดหมอสวรรค์รู้ว่ายาบำรุงโฉมออกมาเม็ดเดียวก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นที่ฮือฮาสำหรับผู้หญิงเท่านั้นใครบ้างไม่หวังให้ตนเองงดงามจนกุมสายตาและความรักของบุรุษไว้ได้โดยเฉพาะในตระกูลที่มีเมียแต่งเมียรองมากมายเสน่ห์จากยาบำรุงโฉมเม็ดเดียวยิ่งทำให้พวกนางไม่อาจต้านทานได้เพราะไม่เพียงทำให้งดงามและอ่อนวัยขึ้นแต่ยังเป็นยาอายุวัฒนะที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกนางในเม็ดเดียวพูดหมออยู่จวนท่านเจ้าเมืองจริงหรือผู้นำตระกูลคนหนึ่งถามอย่างไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไรคนแต่ละแคว้นล้วนกำลังตามหาเบาะแสของพูดหมอแต่เขามาหาพวกเขาที่นี่แล้วจริงหรือเท็จกันทำไมถึงเข้าไปพักจวนเจ้าเมืองพูดหมอกับเจ้าเมืองรู้จักกันมาก่อนหรือถ้าเพียงทำตามคำสั่งเรื่องอื่นๆยังไม่รู้แต่นายท่านบอกว่าที่ผ่านมาเขาค้าขายไม่เคยหลอกลวง100,000 เหรียญทองเป็นเพียงเงื่อนไขเบื้องต้นในการเข้าร่วมงานเลี้ยงคืนนี้เขาเสนอการพบปะระยะใกล้และโอกาสให้ท่านทั้งหลายส่วนพูดหมอจะรับคำร้องของทุกท่านหรือไม่นั่นไม่เกี่ยวกับเราแล้วผู้นำตระกูลผู้นั้นได้ยินคำพูดนี้ก็ลังเลสักพักแต่ก็ยังสั่งคนพาองครักษ์ลับไปหยิบเงิน100,000 เหรียญทองมาแลกเทียบเชิญหลังจากองครักษ์ลับจากไปผู้นำตระกูลถึงเรียกคนออกไปสืบถามข่าวคราวจนกระทั่งได้ยินว่าตระกูลอื่นที่มากสมบัติและทรงอำนาจก็ซื้อเทียบเชิญงานเลี้ยงนั้นไปเช่นกันสีหน้าแต่ละคนเปลี่ยนไปเล็กน้อยในใจมีความตื่นเต้นรางทำให้ทุกคนจ่ายเงินซื้อถึง100,000 เหรียญทองได้คงเป็นพูดหมอจริงๆแล้วเมื่อนึกถึงทักษะการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งของพูดหมอรวมถึงยาและยาอายุวัฒนะพวกนั้นหัวใจพวกเขาก็เต้นแรงอย่างบ้าคลั่งยาและยาอายุวัฒนะของพูดหมอล้วนเป็นสิ่งที่ประเมินราคาไม่ได้หากพวกเขาได้มาสัก1 หรือ 2 ขวดแล้วก็นึกถึงตรงนี้แล้วผู้นำตระกูลคนนั้นกลืนน้ำลายรีบสั่งคนไปเตรียมการรอถึงช่วงเย็นก็จะมุ่งหน้าไปจวนเจ้าเมืองส่วนเฟิ่งจิ๋วที่ฝึกบำเพ็ญอยู่ในจวนเจ้าเมืองอย่างไรก็คงนึกไม่ถึงว่าเด็กอ้วนจำม่ำจะเสพติดเงินเป็นชีวิตต่อเช่นนี้เจอหน้าครั้งแรกก็กล้าขายข่าวของเธอแล้วซ้ำยังเรียกคนจากกลุ่มอำนาจต่างๆในเมืองมาหากยามนี้เธอรู้เรื่องที่เขาก่อขึ้นจะต้องซ้อมเขาสักยกทำให้จดจำไปอีกนานแน่เมื่อเวลาผ่านไปพระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้ายังไม่ทันมืดสนิทเหล่าผู้มีอำนาจที่ถือเทียบเชิญไว้ทยอยมายังจวนเจ้าเมืองหลังจากแสดงเทียบเชิญคนรับใช้2-3ที่คอยอยู่ด้านในก็รับรองแขกเข้าไปด้วยตนเองเวลานี้เองประตูเรือนของเฟิ่งจิ๋วก็เปิดออกจบตอนที่953ตอนที่954ทำอย่างไรดียามนี้ก่อนงานเลี้ยงยังมีเวลาเธอจึงคิดจะไปเดินเล่นในจวนเจ้าเมืองก่อนเมื่อปัดชุดแดงก็สาวก้าวเดินออกไปทุกครั้งที่เดินไปยังสถานที่หนึ่งสิ่งที่เข้าสู่สายตาล้วนเป็นความหรูหราค่ารับใช้เกาะกลุ่มกันไม่มีที่ใดไม่แสดงถึงเส้นสนกลในของตระกูลใหญ่แม้แต่ทุกระยะทางที่เธอเดินออกจากเรือนมายังรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายที่หลบซ่อนในมุมมืดหลังจากเดินวนไปรอบหนึ่งก็มาถึงริมสนามตรงภูเขาจำลองพอดีเธอนั่งลงบนก้อนหินริมสะเห็นคนรับใช้ภายในจวนเหมือนจะยุ่งวุ่นวายเดินไปเดินมานายท่านนายน้อยตระกูลหนิงบอกว่าพูดหมอมาคงจะจริงกระมังตอนเข้ามาเมื่อครู่ข้าสอบถามคนรับใช้ในจวนกลับไม่มีใครรู้เรื่องเลยเสียงผู้หญิงลอยมาจากด้านหลังภูเขาจำลองคำพูดของนางทำให้เฟิ่งจิ๋วทางนี้เลิกคิ้วขึ้นจะโกหกได้อย่างไรหนึ่งเทียบเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงจ่าย100,000 เหรียญทองหากไม่จริงเขาจะกล้าเก็บเงินเช่นนี้หรือเสียงผู้ชายกล่าวทั้งทุ้มเข้มและใจเย็นยาอายุวัฒนะและหยุกยาฆ่าไม่ต้องการสักเท่าไหร่แค่อยากขอร้องให้พูดหมอรักษาหงเออของเรายากนักถึงจะมีโอกาสเช่นนี้อย่างไรก็ต้องลองสักตั้งใช่แล้วพูดหมอคนนี้ลึกลับซับซ้อนยากที่พวกเราจะรู้ว่าเขามาเมืองหนิงไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเชิญเขาไปบ้านเราให้ได้สองคนเดินไปพลางพูดคุยเสียงค่อยๆห่างไกลออกไปเฟิ่งจิ๋วที่ยืนริมสนามกระพริบตาด้วยสีหน้าอึ้งงันหนึ่งเทียบเชิญ100,000 เหรียญทองนี่รีดไถเงินกันหรือไรเจ้าอ้วนหนิงหลังคนนี้เธอสายหน้าถอนหายใจเบาๆเป็นไปตามคาดเจ้าเด็กนี่ไม่ใช่จะจัดการง่ายจริงๆความคิดและเล่ห์เหลี่ยมแต่ละอย่างมากกว่าเธอเสียอีกทางนี้คิดว่าจะพาคนไปอย่างไรทางนั้นก็รู้แล้วว่าเธอเป็นพูดหมอบอกว่าเป็นงานเลี้ยงต้อนรับเขายังสบโอกาสหาผลประโยชน์ได้เจ้าอ้วนคนนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมถึงถูกเรียกว่าจอมละโมบนึกถึงเจ้าอ้วนจำม่ำผิวขาวที่มีกลิ่นอายคนร่ำรวยมีนามงามสง่าปานหยกเนื้องามเธอก็เผยรอยยิ้มอย่างอดไม่ได้
หนิงหลางใช้คำพ้องเสียงจากหลินหลางซึ่งหมายถึงสมบัติหินหยกที่ล้ำค่าและงดงามรับรู้ได้ถึงความรักและคาดหวังต่อลูกชายของสามีภรรยาเจ้าเมืองนี้และเหมือนว่าเจ้าอ้วนจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังท่าทางไม่สง่างามเฉกเช่นเด็กหนุ่มบ้านอื่นแต่ก็ผิวขาวเจ้าเนื้อและมีกลิ่นอายมั่งคั่งร่ำรวยอาจเพราะสำหรับพ่อแม่ได้เห็นลูกชายตนเองเติบใหญ่อยู่ดีมีสุขซ้ำยังมีผิวขาวเนียนก็พอใจมากแล้วช่างเถอะโดนหลอกรอบเดียวข้าค่อยหาโอกาสเอาคืนเธอหัวเราะเบาๆหมุนตัวเดินกลับไปครั้นมาถึงในลานบ้านและนั่งเล่นสักพักไม่นานนักต้วนเยี่ยในอีกเขตเรือนหนึ่งก็เปิดประตูเดินออกมาเมื่อครู่ข้าเหมือนได้ยินเจ้าออกไปแล้วนี่เขานวดไหล่หาวอดพลางมองเฟิ่งจิ๋วที่นั่งอยู่ในลานบ้านหลับไปหนึ่งตื่นก็รู้สึกสบายไปทั้งร่างเดินทางครั้งนี้ได้ค้างคืนบ้านชาวบ้านก็เป็นเรื่องหนึ่งหากไม่มีต้องอยู่กลางป่าเขาทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนสักเท่าไหร่อืมออกไปเดินเล่นมานิ้วมือเธอเคาะบนโต๊ะเบาๆสายตามีเลสนัยไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรต้วนเย่เห็นเช่นนี้ก็เดินเข้าไปนั่งลงข้างกายเฟิ่งจิ๋วหากเจ้าอ้วนไม่ไปด้วยกันกับพวกเราเจ้ากิจจะทำอย่างไรเฟิ่งจิ๋วได้ยินเช่นนี้ก็มองเขายิ้มถามว่าแล้วเจ้าคิดว่าข้าควรทำเช่นไรเล่าไปหาคนอื่นสิเป็นอย่างที่เจ้าอ้วนว่าพละกำลังของเขาก็ไม่เท่าไรอ่อนแอกว่าข้าด้วยซ้ำหากเขาไม่คิดจะไปจริงๆเช่นนั้นเราไปหาคนอื่นกันเถอะจบตอนที่954ตอนที่955เจ้าเมืองไม่รู้เฟิ่งจิ๋วยิ้มโดยไม่พูดอะไรหากไม่ใช่เพราะสถานะอาจารย์เช่นนี้เธอคงไม่เจาะจงพาพวกเขาไปด้วยส่วนการไปเทือกเขาอเวจีนั้นเดิมทีไม่คิดจะไปอยู่แล้วแต่คิดว่าระหว่างทางแทนที่จะพาพวกเขากลับสำนักศึกษาไปสั่งสอนไม่สู้พาไปเทือกเขาอเวจียังดีกว่าพวกเจ้าตื่นแล้วหรือข้ากำลังคิดเลยว่าไม่รู้พวกเจ้ายังนอนกันอยู่หรือไม่เจ้าอ้วนจำมั่มหนิงหลังเดินเข้ามาหนุ่มน้อยอายุ16อีกทั้งยังไม่สูงท่าทางช่างน่าเอ็นดูเสียจริงๆเสียแต่เจ้าอ้วนผู้น่าเอ็นดูคนนี้กลับเป็นคนที่วางแผนแยบยลนักเขามองคนทั้งสองสุดท้ายสายตาก็หยุดบนร่างเฟิ่งจิ๋วดวงตาเล็กตีรียิ้มพลางถามว่าเฟิ่งจิ๋วเจ้าพักที่นี่สบายดีหรือไม่คุ้นชินหรือไม่ข้าต้องช่วยเจ้าเปลี่ยนเรือนไหมไม่ต้องที่นี่ก็ดีมากแล้วเธอลุกขึ้นมาปัดชุดคลุมเช่นนั้นพวกเราไปข้างหน้ากันเถอะงานเลี้ยงด้านหน้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอีกทั้งพ่อแม่ข้ายังอยู่ที่นั่นด้วยเขาหัวเราะร่าพลางชักชวนให้สัญญาณทั้งสองเดินตามเขาไปเถอะท้องข้าหิวตั้งนานแล้วต้วนเย่กล่าวแล้วสาวก้าวเดินออกไปก่อนแววตาที่มีรอยยิ้มของเฟิ่งจิ๋วทางด้านหลังชำเลืองมองหนิงหลางก่อนจะเดินตามออกไปยังเรือนด้านหน้าเขตเรือนด้านหน้าทำไมยังไม่เห็นเขาเลยใช่ถึงตอนนี้ยังไม่เห็นเขานี่เป็นเรื่องจริงหรือเท็จกันแน่จริงด้วยบอกว่าอยู่ในนี้ไม่ใช่หรือผู้หญิงกับเจ้าเมืองบนที่นั่งผู้อาวุโสได้ยินทุกคนที่นั่งอยู่สองฝั่งคุยกันเสียงเบาเหมือนบอกว่ายังไม่เห็นใครอะไรทำนองนั้นในใจก็อดสงสัยไม่ได้ท่านทั้งหลายกำลังบอกว่าลูกชายข้ายังไม่มาใช่หรือไม่เขาไปเชิญเพื่อนอีกสองคนประเดี๋ยวคงกลับมาแล้วเจ้าเมืองยิ้มเอ่ยรู้สึกแปลกในใจได้ยินลูกชายบอกว่าคืนนี้จะเชิญเพื่อนสองคนมางานเลี้ยงแต่ทำไมถึงเชิญผู้กุมอำนาจจากแต่ละกลุ่มอำนาจใหญ่ในเมืองหนิงมาหมดอีกอย่างนึกไม่ถึงว่าแต่ละคนจะไม่ปฏิเสธบางคนยังพาฮูหยินร่วมทางมาด้วยช่างพิลึกจริงๆทุกคนที่นั่งสองฝั่งได้ยินคำพูดนี้ก็ยิ้มทันควันหนึ่งคนในนั้นถามว่าท่านเจ้าเมืองได้ยินว่าพูดหมอมาที่จวนนี้จริงหรือไม่เจ้าเมืองได้ยินก็ตกใจพูดหมอไปได้ข่าวมาจากไหนกันทำไมข้าถึงไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องจริงๆภายในจวนเจ้าเมืองมีพูดหมอมาเสียที่ไหนช่วงนี้พูดหมอคนนั้นชื่อเสียงแพร่สะพัดทุกคนอยากพบเขาก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนแล้วจะมาปรากฏตัวในจวนเจ้าเมืองได้อย่างไรหนำซ้ำหากคนผู้นั้นอยู่ในบ้านจริงๆเขาจะไม่รู้เรื่องได้หรือท่านเจ้าเมืองไม่รู้หรือเฮ่ออย่าล้อเล่นเลยคืนนี้คุณชายเชิญพวกเรามาอ้อไม่ใช่สิคนนั้นสายหน้ายิ้มกล่าวบอกว่าเชิญแต่กลับไม่ใช่พวกเขาจ่าย100,000เหรียญทองซื้อเทียบเชิญมาต่างหากเจ้าเมืองฟังแล้วสีหน้าสับสนมองฮูหยินข้างกายแวบหนึ่งเห็นนางสายน้อยๆสื่อว่าไม่รู้เรื่องเช่นกันจึงอดมองผู้คนที่นั่งอยู่ซ้ายขวาไม่ได้เอ่ยถามอย่างลังเลเล็กน้อยว่านี่เรื่องอะไรกันท่านทั้งหลายคนที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายขวาเห็นว่าเขามีสีหน้าสงสัยจริงๆก็นึกแปลกใจหรือว่าเจ้าเมืองไม่รู้เรื่องจริงหนึ่งคนในนั้นจึงกล่าวว่าคุณชายเปิดเผยข่าวแก่พวกเราบอกว่ายามนี้พูดหมออยู่ในจวนท่านเจ้าเมืองเขาให้เทียบเชิญพวกเรามาแต่เทียบเชิญนี้ราคา 100,000 เหรียญทองด้วยเหตุนี้พวกเราจึงอยากรู้ว่าพูดหมออยู่ในจวนจริงหรือไม่ทำไมถึงตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยโจ
จบตอนที่955ตอนที่956เพียงเพื่อพบพูดหมอเจ้าเมืองได้ยินคำพูดนี้ขณะตกตะลึงคิ้วก็ขมวดกันแน่นสีหน้าก็เคร่งเครียดตามมาหากนี่เป็นเรื่องจริงหนึ่งในหนุ่มน้อยสองคนที่มากันวันนี้ต้องเป็นพูดหมอแน่นอกนั้นภายในจวนเจ้าเมืองของพวกเขาก็ไม่มีแขกคนอื่นมาอีกแต่หากหนึ่งคนในนั้นเป็นพูดหมอจริงหลังปล่อยข่าวออกไปให้พวกเขามาร่วมงานเลี้ยงด้วยราคาหนึ่งเทียบเชิญ100,000 เหรียญทองวิธีการเช่นนี้กลับไม่เหมาะสมขณะจะให้ฮูหยินไปถามดูว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ก็เห็นพ่อบ้านตรงมาทางด้านนี้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนายท่านฮูหยินคุณชายกับสหายทั้งสองมาแล้วขอรับทุกคนได้ยินดังนี้ก็หันไปมองอย่างรวดเร็วเพียงเห็นเด็กหนุ่ม3 คนเดินมาคนนำด้านหน้าคือหนิงหลังลูกชายของเจ้าเมืองร่างอบอ้วนนั้นเห็นแค่แวบเดียวก็มองออกแล้วส่วนหนุ่มน้อย2 คนด้านหลังคนหนึ่งสวมชุดสีม่วงหรูหราสูงส่งคมขวัญคนอีกคนสวมชุดคลุมสีแดงซุกซนและเปิดเผยสายตาของพวกเขามองที่เด็กหนุ่มชุดแดงตามสัญชาตญาณยามเห็นใบหน้าที่งดงามทว่าไร้กาศอยู่มากนั้นแต่ละคนพันดวงตาเป็นประกายพากันลุกขึ้นมาพูดหมอเป็นพูดหมอจริงๆด้วยไม่ผิดๆข้ามีภาพเหมือนของพูดหมอตัวจริงงดงามเด่นตากว่าภาพเหมือนเสียอีกนึกไม่ถึงเลยพูดหมอเป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งข้าคิดมาตลอดว่าเขาคงเป็นชายแก่มิเช่นนั้นก็เป็นชายวัยกลางคนกลับไม่นึกว่าจะอายุน้อยเช่นนี้พูดหมอข้าคือทันใดนั้นแต่ละคนพุ่งตรงเข้าไปล้อมเฟิ่งจิ๋วไว้ตรงกลางคำพูดจาเจือความตื่นเต้นและยิ่งดีใจกันไม่สิ้นสุดพากันล้อมวงอยู่ข้างเฟิ่งจิ๋วบางคนขอยารักษาบางคนขอยาอายุวัฒนะบางคนขอรับการรักษาแทบพูดได้เลยว่าคนนี้พูดประโยคหนึ่งคนนั้นก็พูดอีกประโยคหนึ่งไม่ให้โอกาสเฟิ่งจิ๋วพูดอะไรและไม่ให้เวลาตอบโต้โดยสิ้นเชิงต้วนเย่ที่โดนเบียดไปข้างๆขมวดคิ้วเหลือบมองหนิงหลังข้างๆกันที่ยิ้มตาหยีก่อนถามว่าเจ้าอ้วนพูดหมออะไรกันนี่เจ้าทำบ้าอะไรเฮ่อเฮ่อต้วนเย่เจ้าไม่รู้หรือเขาคือพูดหมอช่วงนี้แต่ละแคว้นใหญ่เล่ากันไปทั่วยาของเขาขวดหนึ่งช่วยให้คนบรรลุขั้นยาอายุวัฒนะ1 เม็ดทำให้คนแก่ฟื้นคืนรูปลักษณ์ที่งดงามที่สุดทักษะการแพทย์ยอดเยี่ยมเล่ากันว่าเป็นหมออัจฉริยะที่ช่วงชิงคนคืนจากเงื้อมือมัจจุราชได้ด้วยเหตุนี้คนจึงเรียกขานว่าพูดหมอเขาเป็นไปไม่ได้กระมังต้วนเย่ตกใจเล็กน้อยสายตาจับจ้องเฟิ่งจิ๋วเห็นเขาโดนทุกคนล้อมไว้สีหน้าท่าทางไม่เปลี่ยนไปบนใบหน้างดงามยังมีรอยยิ้มบางๆเพียงแต่สายตาที่เหลือบมองมาโดยไม่ตั้งใจกลับทำให้ต้วนเย่รู้สึกแปลกๆดังนั้นเขาจึงใช้ศอกกระทุ้งหนิงหลังข้างกายเจ้าอ้วนเจ้าไปขัดใจเขาหรือเปล่าทำไมข้าเห็นสายตาที่เขามองเจ้าแปลกเช่นนั้นเจ้าบอกข้ามาเมื่อคำพูดออกจากปากช่วงท้ายกลับไม่กล่าวต่ออีกภาพที่เฟิ่งจิ๋วฆ่าคนแวบผ่านเบื้องหน้าใจเขาสั่นกลัวเล็กน้อยมองเจ้าอ้วนที่ปกติเหมือนจะไร้พิษสงคิดว่าเทียบกับตนเองแล้วเฟิ่งจิ๋วยังอันตรายและคาดเดายากยิ่งกว่าเจ้าอ้วนไม่ไปขัดใจเขาจะดีที่สุดมิเช่นนั้นต้วนเย่กล้ามั่นใจได้ต่อให้ไม่ตายเฟิ่งจิ๋วก็จะทำให้หนิงหลางลดไขมันไปได้2-3 จินข้าแค่หนิงหลางกำลังเอ่ยปากก็โดนเรียกไว้หลังเจ้าเข้ามานี่เจ้าเมืองจ้องลูกชายตัวอ้วนของตนเองด้วยสีหน้าเคร่งเครียดในใจมีไฟโทสะปะทุฮูหยินเห็นเช่นนี้ก็รีบร้อนกวักมือเรียกเข้ามาเร็วหลังพ่อเจ้ามีเรื่องจะถามนางมองออกว่ายามนี้สามีของตนกำลังโมโหเดือดดาลเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นให้พวกเขา2 คนพ่อลูกคุยกันเสียหน่อยจะดีกว่าจบตอนที่956ตอนที่957ถ่ายโทษด้วยเหล้า3 แก้วหนิงหลังเดินเข้ามาเอ่ยถามด้วยสีหน้าตื่นเต้นดีใจว่าท่านพ่อประหลาดใจหรือไม่ขอรับประหลาดใจฮึประหลาดใจแต่ไม่ชอบใจเจ้าเมืองหนิงแค้นเสียงหยันหนักๆด้วยสีหน้าทะมึงถึงถามอย่างโกรธเคืองว่าพูดหมอมาบ้านเราในเมื่อเจ้าจำได้ทำไมไม่บอกพ่อจ้ะเจ้ายังเชิญคนแต่ละตระกูลมาด้วยเทียบเชิญ100,000 เหรียญทองเจ้าต่ำช้าเกินไปแล้วจริงๆเกี่ยวอะไรกันขอรับข้าแค่สร้างความสัมพันธ์ให้พวกเขาได้เจอพูดหมออีกอย่างท่านดูสิพวกเขาต่างรายล้อมเขาไว้หากเขานำยาออกมาขายก็จะได้เงินมหาศาลนี่ข้าช่วยเขาต่างหากเล่าเจ้าเมืองหนิงได้ฟังก็สายหน้าอย่างจนปัญญาลูกพ่อไม่ใช่ทุกคนจะคิดเหมือนเจ้าเสียหมดเจ้าคิดว่ายาของเขาขายได้ราคาเทียมฟ้าเขาก็จะเร่งปรุงกลั่นยามากมายออกมาขายหรือไม่ใช่สำหรับเขาแล้วเขาไม่จำเป็นต้องขายยาออกไปบนโลกนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินก็ซื้ออะไรได้ทั้งหมดหรอกเขาสั่งสอนด้วยน้ำเสียงทุ้มหนักแล้วสื่อให้หนิงหลางมองไปยังเด็กหนุ่มชุดแดงที่โดนล้อมไว้ทางนั้นคนที่ต้องการซื้อยาจากเขาไม่ว่าอย่างไรก็จะซื้อไม่คำนึงว่าราคาเทียมฟ้าหรือใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนมา
ขอแค่คิดว่าคุ้มค่าก็จะจ่ายเงินให้ยาของเขาไม่กลัวขายไม่ได้มีแต่จะไม่พอขายการกระทำและวิธีการของเจ้าในวันนี้ต้องไม่เคยถามเจตนาของเขาเป็นแน่แต่ว่าข้ามอบโอกาสหาเงินให้เขานะขอรับเขาหาเงินได้จะไม่ดีใจหรือเจ้าคิดว่าการปรุงกลั่นยาเป็นเรื่องง่ายดายขนาดนั้นหรือขอแค่ต้องการก็มีได้เลยหรือไม่มีอะไรเป็นเรื่องง่ายการปรุงกลั่นยาและยาอายุวัฒนะยิ่งเป็นเช่นนี้มีเช่นนั้นโลกนี้คงไม่ยกย่องนักเล่นแร่แปรธาตุและนักปรุงยากันถึงเพียงนั้นหรอกหนิงหลังขยับปากแต่ไม่ได้พูดอะไรเดิมทีเขาฉลาดมากอยู่แล้วแค่บิดาพูดก็คิดจนเข้าใจด้วยเหตุนี้จึงเหมือนรู้ว่าการกระทำของตนเองในวันนี้เกินเหตุไปพวกเขามาหาเจ้าได้ตั้งไกลต้องเห็นค่าเพื่อนอย่างเจ้าเป็นแน่เจ้าคิดว่าเรื่องที่ตนเองทำไปเป็นเรื่องชั่วร้ายอะไรตอนนี้เป็นเช่นนี้แล้วคิดจะจัดการเช่นไรล่ะเรื่องนี้ค่ะเขาเกาๆศีรษะก้มหน้าลงอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรทางด้านนั้นเฟิ่งจิ๋วยิ้มอย่างห่างเหินเอ่ยปากบอกว่าทุกท่านขออภัยด้วยขอรับจากนั้นเดินออกมาจากในวงล้อมพวกเขาและมองไปยังหนิงหลางบอกว่าคืนนี้จะเชิญพวกเรามากินเลี้ยงไม่ใช่หรือเรื่องนั้นไม่อย่างนั้นเอาเช่นนี้ข้าเชิญพวกเจ้าออกไปกินข้างนอกเป็นอย่างไรหนิงหลางแนะนำคิดว่าหลังจากออกไปค่อยขอโทษเขาไม่ต้องหรอกกินที่นี่เถอะแต่ควรจะยกอาหารมาเมื่อครูต้วนเยี่ยร้องว่าหิวแล้วเฟิ่งจิ๋วยิ้มกล่าวมองสามีภรรยาเจ้าเมืองหนิงพลางประสานมือคาระวะท่านเจ้าเมืองหูหยินเฮ่อๆพูดหมอไม่ต้องมากพิธีเชิญเข้าไปนั่งเถอะเจ้าเมืองเอ๋ยพร้อมรีบเชิญเธอเข้าไปนั่งข้านามว่าเฟิ่งจิ๋วขอรับท่านเจ้าเมืองเรียกข้าว่าเฟิ่งจิ๋วก็ได้เธอกับต้วนเยี่ยนั่งลงพร้อมกันคนอื่นๆเห็นเช่นนั้นก็พากันนั่งประจำที่พ่อบ้านให้พวกเขายกอาหารมาแล้วไปห้องเก็บเหล้าหยิบเหล้าวิญญาณที่ข้าเก็บสะสมไว้ออกมาด้วยเจ้าเมืองสั่งการขอรับพ่อบ้านขานรับก่อนจะเร่งหันกายเดินออกไปทุกท่านทั้งหมดเป็นเรื่องวุ่นวายที่ลูกชายข้าก่อข้าแซ่หนิงจะไถ่โทษตรงนี้ก่อนด้วยเหล้า3แก้วขออภัยทุกท่านด้วยเขากล่าวจบก็รินเหล้าดื่มไปก่อน3แก้วจากนั้นค่อยมองเฟิ่งจิ๋วลูกชายของข้าเป็นจอมละโมบมาตั้งแต่เด็กๆพูดอย่างไรก็ไม่ฟังหากเรื่องคืนนี้ทำให้คุณชายเฟิ่งขุ่นเคืองขอคุณชายเฟิ่งอย่าได้ถือโทษหรือเอาเรื่องเด็กคนนี้เลยต่อไปข้าจะสั่งสอนเขาอย่างดีจบตอนที่957ตอนที่958คำขอร้องในงานเลี้ยงเฟิ่งจิ๋วเหลือบมองหนิงหลางแล้วหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรขอรับนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถึงอย่างไรรอหลังปล่อยเขาเข้าเทือกเขาอเวจีเธอก็วางแผนว่าจะดัดนิสัยนี้เสียหน่อยเมื่อไปถึงที่นั่นเห่อๆไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีโอกาสจัดการเขาทุกคนเห็นสถานการณ์เช่นนี้ในใจก็แอบรู้สึกแปลกใจดูท่าทางแล้วหรือว่าเรื่องหนึ่งเทียบเชิญ100,000เหรียญทองคุณชายตระกูลหนิงจะเป็นคนแอบทำครั้นเห็นสถานการณ์ไม่ถูกต้องนักทุกคนจึงไม่เอ่ยขอยาอายุวัฒนะหรือหยุกยาอะไรอีกหลังจากพวกคนรับใช้ยกเหล้าและอาหารมาตั้งโต๊ะเจ้าเมืองมองเฟิ่งจิ๋วกับต้วนเยี่ยยิ้มเอ่ยว่าทั้งสองท่านไม่ใช่คนท้องถิ่นเราด้วยเหตุนี้สิ่งที่พวกเรานำมารับรองพวกท่านในวันนี้จึงเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นทั้งสิ้นเขาชี้ปูจักรดิ2ตัวที่ใส่ไว้บนจานหนึ่งด้านหน้านี่คือปูจักรดิที่มีเฉพาะในทะเลหิมะหากินที่อื่นไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นๆปูจักรดิในทะเลหิมะของพวกเราที่นี่จับได้ตลอดทั้งปี1ปี4ฤดูมันปูเหลืองงามพูดได้ว่าอร่อยเป็นที่1ของที่นี่ทั้ง2ท่านเชิญลองชิมเฟิ่งจิ๋วเห็นปูจักรพรรดิตั้งแต่ก่อนนี้แล้วสิ่งนี้เห็นได้ไม่บ่อยนักในราชวงศ์เฟิ่งหวงต่อให้มีก็ตัวไม่ใหญ่เท่านี้สำหรับเธอที่ชื่นชอบอาหารรสเลิศหลังจากเห็นปูจักรพรรดิที่น่าอร่อยเช่นนี้ก็อยากจะแกะกินเท่านั้นเช่นนั้นพวกเราไม่เกรงใจแล้วเธอกล่าวจบก็ไม่มองคนอื่นหยิบกรรไกรด้ามเล็กที่เตรียมไว้ข้างกายทุกคนมาตัดขาปูก่อนจากนั้นค่อยแกะเปลือกออกคนอื่นๆเห็นขั้นตอนการกินปูที่ชำนาญของเฟิ่งจิ๋วก็แอบแปลกใจอย่างอดไม่ได้ปูจักรพรรดิมีแค่ที่นี่เท่านั้นหรือว่าเขาเคยกินที่อื่นมาดูจากวิธีการกินแล้วฝีมือไม่ตกเลยสักนิดทว่าหนุ่มน้อยชุดม่วงหน้าอ่อนข้างๆกันกลับจ้องปูจักรพรรดิตรงหน้าโดยไม่มีท่าทีจะลงมือสุดท้ายก็ให้สาวใช้คนหนึ่งด้านหลังเข้ามาปรนิบัติเขากินอาหารหลังจากเจ้าเมืองสั่งพ่อบ้านหยิบเหล้าวิญญาณซึ่งเป็นของสะสมล้ำค่ามาก็สั่งเขาเติมให้ทุกคนกินอาหารไปพลางคุยเล่นไปพลางทุกคนก็ต่างรู้งานรู้ว่าระหว่างกินข้าวต้องไม่พูดเรื่องอื่นด้วยเหตุนี้จึงคุยแต่พวกเรื่องโคลงกวีเมื่ออิ่มหนำสำราญอาหารบนโต๊ะถูกเก็บกวาดจนเกลี้ยงก็รินเหล้าวิญญาณให้พวกเขาอีกแม้เวลามืดค่ำแล้วยังไม่มีใครบอกว่าจะกลับและกำลังลังเลว่าต้องเอ่ยปากเช่นไรเทียบกับคนอื่นๆแล้วสามีภรรยาคู่หนึ่งในนั้นมองหน้ากันจากนั้นลุกขึ้นมาประสานมือคารวะให้เฟิ่งจิ๋วที่นั่งตรงกันข้าม
พูดหมอข้าเป็นผู้นำตระกูลเหอในเมืองท่านนี้คือหูหยินของข้าคืนนี้เพราะรู้ว่าทักษะการแพทย์ของพูดหมอยอดเยี่ยมซ้ำยังชุบชีวิตคนได้จึงอยากขอให้พูดหมอช่วยลูกชายเราด้วยขอแค่พูดหมอยอมช่วยเหลือข้าจะจดจำบุญคุณครั้งใหญ่ไว้หากมีตรงไหนต้องการใช้งานข้าแม้ต้องตายเป็นหมื่นครั้งก็ไม่ปฏิเสธแน่นอนคุณชายเฟิ่งโปรดช่วยลูกชายเราด้วยเถิดเหอฮูหยินปาดน้ำตาสีหน้าเศร้าโศกพวกเรารู้ว่าคุณชายเฟิ่งไม่ช่วยใครง่ายๆแต่ขอให้เห็นแก่จิตใจคนเป็นแม่พวกเราหมดหนทางแล้วจริงๆคนอื่นๆมองเฟิ่งจิ๋วจิตใจสั่นไหวเล็กน้อยพวกเขารู้จักลูกชายตระกูลเหอเป็นชายหนุ่มที่โดดเด่นยิ่งแต่เล่ากันว่าได้รับพิษลมกินกระดูกอะไรสักอย่างขาสองข้างใช้การไม่ได้เชิญหมอมาหลายคนแล้วถึงขั้นบอกว่ายารักษารวมถึงยาอายุวัฒนะก็ช่วยไม่ได้หากต้องการรอดชีวิตทำได้เพียงตัดขาสองข้างนั้นเสียตัดขาไปชีวิตก็เหมือนไร้ค่าดังนั้นพวกเขาถึงประวิงเวลามาตลอดหวังว่าเรื่องราวจะกลายเป็นดีได้จบตอนที่958ตอนที่959ยกสาวงามให้ไปเถอะต้วนเย่ที่นั่งข้างๆเห็นสายตาทุกคนล้วนหยุดมองเฟิ่งจิ๋วก็มองเขาด้วยความแปลกใจถามว่าเจ้าเป็นพูดหมอจริงๆหรือทักษะการแพทย์เก่งกาจมากระหว่างทางมานี้ตนเพียงเห็นว่าฝีมือฆ่าคนของเขาว่องไวนักกลับไม่รู้ว่าช่วยคนได้ด้วยพูดหมอเขาเคยได้ยินเรื่องคนคนนี้บอกกันว่าเป็นคนหนึ่งที่เก่งกาจยิ่งแต่สิ่งที่เก่งกาจไม่ใช่ความคล่องแคล่วของเขาแต่เป็นยารักษาและยาอายุวัฒนะนางสนมของแคว้นระดับหนึ่งกินยาบำรุงโฉมอะไรสักอย่างถึงได้เป็นที่โปรดปรานอีกครั้งเรื่องนี้ลือกันอึกทึกครึกโครมในแคว้นฉลองชัยต่างเรียกร้องต้องการยาบำรุงโฉมของพูดหมอกันทั้งนั้นหนำซ้ำยังเหมือนว่าเสด็จพ่อจะส่งคนออกไปสืบถามตามหาเบาะแสของพูดหมอเช่นกันเขานึกถึงรูปพรรณของพูดหมอในข่าวลือหันมองเล็กน้อยอย่างอดไม่ได้มองหนุ่มน้อยชุดแดงรูปโฉมงดงามท่าทางชั่วร้ายข้างกายหากพวกเขาไม่บอกก็ไม่ทันคิดพอพูดคราวนี้ก็คล้ายคลึงอยู่บางส่วนจริงๆเฟิ่งจิ๋วเหลือบมองต้วนเย่ข้างกายไม่ตอบคำถามของเขาแต่มองสามีภรรยาแซ่เหอคู่นั้นลูกชายของพวกท่านเป็นโรคอะไรหมอคนก่อนหน้านี้บอกว่าอย่างไรบ้างสามีภรรยาได้ยินคำพูดนี้ก็อดไม่ได้ที่จะดีใจรีบบอกว่าพวกเราเชิญหมอไม่น้อยมาตรวจถึงบ้านล้วนพูดเหมือนกันว่าเป็นพิษลมกินกระดูกพวกเราก็ไม่รู้ว่าพิษลมกินกระดูกนี้มาได้อย่างไรรู้แค่หมอพวกนั้นบอกว่ากระดูกข้อสะโพกตายเพราะเป็นมานานแล้วอาการนับวันยิ่งแย่ลง2วันก่อนมีหมอคนหนึ่งเข้าไปดูบอกว่าหากอยากรอดชีวิตต้องตัดขาทั้งสองทิ้งเสียแต่ลูกชายเราไม่ยอมเหอฮูหยินเล่าถึงตรงนี้ก็เช็ดน้ำตาเขายังอายุน้อยหากขาดสองขาไปภายหน้าจะดีได้อย่างไรพวกเราได้ยินว่าทักษะการแพทย์ของพูดหมอยอดเยี่ยมด้วยเหตุนี้จึงส่งคนไปสอบถามข่าวคราวเสียทั่วไม่นึกว่าเมื่อวานจะรู้ข่าวจากคุณชายตระกูลหนิงว่าพูดหมออยู่ที่จวนท่านเจ้าเมืองถึงได้เข้ามาขอร้องพูดหมอให้ช่วยลูกชายพวกเราโดยเฉพาะพิษลมกินกระดูกเฟิ่งจิ๋วพึมพำเบาๆนี่ไม่ใช่อาการกระดูกข้อสะโพกตายธรรมดาพิษลมกินกระดูกจะเริ่มกัดกร่อนกระดูกถ้าพิษไฟลุกลามไปถึงอวัยวะภายในก็ช่วยไม่ทันแล้วพูดหมอท่านมีวิธีช่วยแน่นอนใช่หรือไม่ท่านต้องช่วยลูกชายเรานะขอท่านช่วยลูกชายเราด้วยจะจ่ายราคาเท่าไรก็ได้ทั้งนั้นแม้ต้องการชีวิตของข้ายังได้ผู้นำตระกูลเหออ้อนวอนคนเป็นพ่อเป็นแม่พวกเขายอมจ่ายเพื่อลูกชายโดยไม่มีข้อแม้ต่อให้เป็นชีวิตก็ตามเขาได้ชีวิตเจ้าไปจะมีประโยชน์อะไรข้าจะบอกเจ้าให้เขาชอบผู้หญิงโดยเฉพาะคนสวยๆเจ้ายกอะไรให้เขาล้วนไม่เท่ายกสาวงามให้เสียงต้วนเย่ดังขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวทุกคนได้ยินแล้วอึ้งไปแต่ละคนมองเฟิ่งจิ๋วด้วยสีหน้าพิกลพูดหมอชอบสาวงามจริงหรือหากเป็นเช่นนี้จริงก็ง่ายมากดังนั้นในใจแต่ละคนจึงคิดกันแล้วว่าท่ามกลางลูกสาวในตระกูลพวกเขามีคนไหนถึงวัยเหมาะสมไม่ก็ผู้หญิงพวกนั้นที่เลี้ยงไว้รับใช้มีใครเหมาะสมบ้างเฟิ่งจิ๋วได้ยินต้วนเย่เอ่ยเช่นนั้นออกมาอย่างไม่คาดคิดก็ถลึงมองเขาอย่าพูดจาซีซัวเจ้าหน้าอ่อนนี่บอกว่าเธอชอบสาวงามเป็นที่สุดอะไรกันตนเองเป็นหญิงจะชอบผู้หญิงไปทำไมยิ่งไปกว่านั้นเขามองจากตรงไหนว่าเธอชอบผู้หญิงต้วนเย่แค้นเสียงหยันกล่าวว่าข้าพูดซีซัวเสียที่ไหนระหว่างทางมานี้ทุกครั้งที่เห็นว่ามีสาวงามสายตาเจ้าจะจ้องมองนางตลอดมองตั้งแต่ต้นทางไปสุดทางข้าไม่ได้พูดมั่วเสียหน่อยจบตอนที่959ตอนที่960ไม่ต้องคืนเธอได้ยินคำพูดนี้มุมปากก็กระตุกนั่นเป็นการชื่นชมอย่างบริสุทธิ์ใจสายตาที่ผู้ชายมองผู้หญิงจะไม่ชื่นชมอย่างบริสุทธิ์ใจล้วนเป็นการชื่นชมที่มีตัณหาต้วนเย่แสดงออกว่าข้ารู้หน้าและไม่เชื่อคำพูดของเฟิ่งจิ๋วเลย
เฟิ่งจิ๋วคร้านจะพูดมากความมองไปยังสามีภรรยาแซ่เหอแล้วเอ่ยว่าเช่นนี้แล้วกันพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปดูที่จวนของท่านว่าอาการเป็นอย่างไรต้องว่ากันตามอาการของโรคเดิมทีคิดว่าพรุ่งนี้รอได้คำตอบจากหนิงหลางแล้วไม่ว่าตกลงหรือไม่เธอล้วนต้องพาตัวไปแต่เจอคำร้องขอการรักษาเช่นนี้เป็นอย่างหูหยินเหอว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกชายอย่าตนเองกำลังทุกข์ทรมานความเจ็บปวดที่ตายไปได้ทุกเมื่อกลับไม่มีปัญญาช่วยเหลือเทียบกับความต้องการชีวิตตนเองยังทำให้พวกเขายอมรับยากยิ่งกว่าเธอคนนี้แม้บอกว่าเย็นชากลับยังเห็นอกเห็นใจคอยปกป้องคนสำคัญและไม่หวังให้คนที่ตนเองเฝ้ารักและถนอมถูกทำร้ายสำหรับคนพวกนั้นที่คิดฆ่าและต้องการชีวิตเธอจะโหดเหี้ยมไร้เมตตาแต่สำหรับความรู้สึกระหว่างพ่อแม่ลูกที่ทุ่มเทอย่างเสียสละและไม่มีเงื่อนไขเช่นนี้เธอกลับไม่สนใจใยดีไม่ได้ไม่เจอก็เป็นเรื่องหนึ่งหากเจอและเข้ามาร้องขอช่วยได้ก็ช่วยไปเถอะอย่างไรเสียเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่ลงแรงเล็กน้อยสำหรับเธอกลับเป็นโอกาสรอดครั้งเดียวสำหรับคนอื่นสามีภรรยาแซ่เหอได้ยินเช่นนี้ก็ตื่นเต้นอย่างยิ่งเร่งกล่าวขอบคุณพูดหมอมากประเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปบอกข่าวลูกชายพรุ่งนี้จะมารับพูดหมอไปบ้านเราแน่นอนสองคนมีสีหน้าท่าทางตื่นเต้นหลังจากขอบคุณเป็นพันครั้งหมื่นครั้งก็กลับบ้านไปก่อนคิดจะบอกข่าวนี้แก่ลูกชายตนเองคนอื่นๆเห็นทั้งสองออกไปมีคนเอ่ยปากว่าพูดหมอพวกเรายังเอ่ยไม่ทันจบก็โดนตัดบทเชิญทุกท่านกลับไปเสียเถอะไม่ว่ายารักษาหรือยาอายุวัฒนะช่วงนี้ข้าก็ไม่ได้ปรุงกลั่นและไม่มีอะไรขายให้พวกท่านได้นำซ้ำยาอายุวัฒนะหรือยารักษาแค่ใช้ประมูลจะไม่ค้าขายกันส่วนตัวเฟิ่งจิ๋วลุกขึ้นมาปัดชุดคลุมบอกเจ้าเมืองกับฮูหยินว่าคืนนี้มืดค่ำแล้วข้าขอกลับไปพักผ่อนก่อนกล่าวจบก็ประสานมือคาระวะเล็กน้อยก่อนจะหมุนตัวจากไปต้วนเย่เห็นเช่นนี้ก็ลุกขึ้นมาเดินไปข้างกายหนิงหลางพร้อมยื่นแขนไปโอบไหล่ของเขาเจ้าอ้วนไปพวกเราไม่เจอกันตั้งนานคืนนี้ต้องคุยกันเสียหน่อยกล่าวจบก็ลากตัวคนไปทันทีโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเจ้าเมืองกับฮูหยินเห็นเช่นนี้ก็มองหน้ากันจากนั้นค่อยบอกคนอื่นๆว่าทุกท่าน100,000เหรียญทองที่ลูกชายข้าเก็บมาจากพวกท่านข้าจะถอนคืนให้ทุกท่านเองเรื่องนี้เขาทำโดยคิดไม่รอบคอบจริงๆช่างเสียมารยาทนะขออภัยทุกท่านอีกครั้งไว้ณที่นี้หวังว่าทุกท่านเป็นผู้ใหญ่จะยกโทษให้และไม่ถือสาหาความลูกชายข้าท่านเจ้าเมืองหนิงกล่าวเกินไปเหรียญทอง100,000ไม่ต้องคืนหรอกคืนนี้พวกเราได้พบพูดหมอแม้ร้องขอยาไม่ได้จ่ายเงินไปก็ยังคุ้มค่าหนึ่งคนในนั้นกล่าวแล้วลุกขึ้นประสานมือคารวะยิ้มเอ่ยว่าข้าขอลาไปก่อนวันหน้าจะมาเยี่ยมอีกถูกต้อง100,000เหรียญทองนี้ไม่ต้องคืนไม่ใช่เงินมากมายอะไรว่ากันตามนี้เถอะพวกเราก็ขอตัวลาเช่นกันคนอื่นๆลุกขึ้นยืนต่างพากันยิ้มเอ่ยคนตรงนี้ล้วนไม่ใช่คนโง่มองออกแน่นอนว่าพูดหมอกับเจ้าเมืองหนิงเหมือนจะมีไมตรีต่อกันบ้างในจุดนี้พวกเขาเพียงอยากผูกมิตรไม่คิดจะสร้างความประทับใจอะไรแย่ๆให้ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับตระกูลพวกเขาเงิน100,000เหรียญทองก็ไม่นับเป็นเรื่องใหญ่อะไรจริงๆจบตอนที่960ตอนที่961กล่าวขอโทษดังนั้นทุกคนจึงบอกลากันไปทีละคนเจ้าเมืองส่งพวกเขากลับไปด้วยตนเองรอจนแขกเรือไปหมดแล้วถึงจะกลับไปข้างในและบอกฮูหยินตนเองว่าข้าไม่นึกว่าหลังๆจำตัวตนของพูดหมอได้จะก่อเรื่องเช่นนี้ขึ้นเจ้าว่าเรื่องนี้จะผ่านเลยไปจริงหรือเดิมทีหลังไม่น่ารู้จักพูดหมอถึงจะถูกข้าว่าพูดหมอคงเป็นเพื่อนคุณชายต้วนถึงได้มาที่นี่ด้วยกันฮูหยินกล่าวคิดแล้วจึงเอ่ยว่าเรื่องนี้ให้พวกเขาไปจัดการกันเองเถอะจะยุ่งเรื่องพวกเขามากนักก็ไม่ได้อืมจริงด้วยเจ้าเมืองพยักหน้าจากนั้นกลับไปเรือนพร้อมกับฮูหยินโดยไม่พูดอะไรมากอีกด้านหนึ่งต้วนเย่อบหนิงหลางมาถึงในลานบ้านถามว่าเจ้าอ้วนเจ้ารีดไถคนพวกนั้นมาคนละ100,000ช่างจริงหรืออีกอย่างเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเฟิ่งจิ๋วคือพูดหมอนึกไม่ถึงว่าจำได้แต่ไม่บอกข้าอีกเป็นเพื่อนที่แย่เกินไปแล้วหนิงหลางเกาๆศีรษะเอ่ยด้วยหน้าเจือนๆเรื่องนี้เจ้าก็รู้ว่าข้าชื่นชอบเงินตราขอเพียงมีโอกาสหาเงินก็ไม่คิดจะปล่อยไปดังนั้นเขามองประตูเรือนที่ปิดสนิทและเอ่ยถามอย่างลังเลเจ้าว่าข้าเข้าไปขอโทษดีกว่าหรือไม่ขอโทษเฮ้ๆต้วนเย่หัวเราะเสียงเบาก่อนจะตบไหล่ของสหายเจ้านี่นะขายเฟิ่งจิ๋วไปแล้วไม่ใช่แค่ขอโทษจะจบเรื่องได้รีบกลับไปอาบน้ำนอนเถอะเขายังรอคำตอบจากเจ้าอยู่ไม่ใช่หรือคิดได้ค่อยมาบอกเขาเดาว่ายังมีประโยชน์กว่าคำขอโทษเสียอีกหนิงหลางได้ยินดังนี้ก็ขมวดคิ้วพยักหน้ารู้แล้วข้าจะกลับไปคิดเสียหน่อยกล่าวจบเดิมคิดจะหมุนตัวไปกลับเดินไปหน้าประตูเรือนที่ปิดสนิทแทน
เฟิ่งจิ๋วข้าขอโทษเรื่องคืนนี้ข้าทำเกินไปขอโทษด้วยเจ้าต้องให้อภัยข้าแน่สิ้นเสียงยังไม่ได้ยินการเคลื่อนไหวด้านในดังนั้นเขาจึงหมุนตัวจากไปครั้นกลับถึงภายในเรือนของตนเองก็คิดเรื่องที่จะไปเทือกเขาอเวจีหรือไม่อย่างละเอียดเดิมทีที่เขารับปากจะให้คำตอบพรุ่งนี้เป็นเพียงการประวิงเวลาอยากให้เฟิ่งจิ๋วอยู่ต่อสร้างข่าวอีกสักหน่อยไม่นึกว่าสุดท้ายจะกลายเป็นเช่นนี้ไม่ควรเลยจริงๆตอนนั้นคิดแต่จะให้คนส่งเทียบเชิญพวกนั้นไปด้วยราคาแสนเหรียญทองกลับไม่เคยนึกถึงผลลัพธ์ตอนท้ายสุดต้วนเย่มองหนิงหลังก้มหน้าเดินออกไปผ่านไปสักพักก็เคาะประตูเรือนเฟิ่งจิ๋วพลางตะโกนว่าเฟิ่งจิ๋วเจ้ายังไม่บอกข้าเลยเจ้าเป็นพูดหมอได้อย่างไรทว่าด้านในยังคงไม่มีเสียงเขาเห็นเช่นนี้จึงจะผลักประตูกลับพบว่าข้างในลงกลอนไว้ต้องจำใจหยุดความคิดอย่างหมดทนทางพรุ่งนี้ข้าต้องไปบ้านตระกูลเหอเจ้าอย่ามารบกวนข้ารีบกลับไปพักผ่อนเสียเถอะเสียงเฟิ่งจิ๋วดังมาจากด้านในและยังไม่เปิดประตูพรุ่งนี้ตอนไปบ้านตระกูลเหออย่าลืมเรียกข้าด้วยข้าจะไปดูเสียหน่อยเขากำชับแล้วถึงจะหันกายกลับไปห้องของตนเองคืนนี้สำหรับบางคนเป็นคืนที่นอนไม่หลับแต่สำหรับเฟิ่งจิ๋วกับต้วนเย่แล้วเพียงพักผ่อนสักพักกลับหลับลึกไปภายใต้ริสุราเช้าตรู่วันต่อมาแสงอาทิตย์อบอุ่นสาดส่องลงบนพื้นกว้างแสงอ่อนๆส่องทะลุใบไม้ทะแยงลงพื้นเป็นเงาดำสายลมเย็นพัดผ่านไปใบไม้ที่พลิ้วไหวลอยล่องจากกิ่งไม้ร่วงลงบนพื้นลานบ้านภายในเรือนยังคงเงียบสงัดยามนี้สองคนในห้องปีกของเรือนยังหลับสนิทแม้แต่เฟิ่งจิ๋วยังเหมือนจะลืมเรื่องที่วันนี้ตนเองต้องไปจวนตระกูลเหอกระทั่งเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็เป็นปลายยามเฉินแล้วจบตอนที่961ตอนที่962พิษลมกินกระดูกเวลาเดียวกันนี้ผู้นำตระกูลเหอที่มารอในจวนเจ้าเมืองตั้งแต่เช้ากลับไม่กล้ารบกวนพูดหมอได้แต่อยู่ข้างนอกรอเธอตื่นขึ้นมาเองจนกระทั่งผ่านไปอีกครึ่งชั่วยามเฟิ่งจิ๋วถึงจะตื่นนึกได้ว่าวันนี้ต้องไปช่วยรักษาคุณชายตระกูลเหอยังบ้านตระกูลเหอด้วยเหตุนี้จึงลุกขึ้นล้างหน้าแปรงฟันไม่นานนักก็ออกจากเรือนไปตะโกนเรียกต้วนเย่สั่งให้คนยกอาหารเช้าเข้ามาแล้วกินไปพลางรอต้วนเย่ผ่านไปอีกครึ่งชั่วยามสองคนที่กินอาหารเสร็จถึงจะไปด้านหน้ายามมาถึงเรือนด้านหน้าก็เห็นผู้นำตระกูลเหอปรีเข้ามารับพูดหมอขออภัยด้วยข้าตื่นสายเธอกล่าวอย่างขออภัยไม่เป็นไรๆข้าก็มาเช้าไปผู้นำตระกูลเหอรีบเอ่ยมองหนุ่มน้อยชุดแดงตรงหน้ากล่าวด้วยความเคารพพูดหมอรถม้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพูดหมอกับคุณชายต้วนไปขึ้นรถม้าเถอะขอรับเฟิ่งจิ๋วพยักหน้าก่อนจะเดินออกไปพร้อมเขาสองคนขึ้นรถม้าคันหรูหราไปส่วนผู้นำตระกูลเหอก็ขี่ม้านำทางด้านหน้าด้วยตัวเองเหล่าคนที่ไม่รู้เรื่องเห็นภาพเช่นนี้ก็พากันแปลกใจเล็กน้อยและแอบสอบถามกันผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามก็มาถึงจวนตระกูลเหอฮูหยินเหอพาคนมาคอยหน้าประตูตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเห็นพวกเขามาถึงจึงรีบเข้าไปต้อนรับหลังจากคารวะก็เชิญพวกเขาเข้าไปด้านในพูดหมอนี่คือเรือนของหงเอ๋อเพราะขาเดินไม่สะดวกและลงจากเตียงไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ได้ออกมาต้อนรับขอพูดหมออย่าได้ถือโทษเลยผู้นำตระกูลเหอเอ่ยปากไม่หรอกขอรับเฟิ่งจิ๋วสายหน้าเล็กน้อยแล้วสาวก้าวเดินเข้าไปข้างในเพียงเข้าไปข้างในกลิ่นยาก็พุ่งเข้าจมูกในอากาศมีกลิ่นอายความตายแผ่กระจายไม่ต้องดูก็รู้ว่าคนคนนี้ป่วยจนใกล้ตายแล้วเปิดหน้าต่างและประตูทั้งหมดออกระบายอากาศเธอเอ่ยเปรยฮูหยินเหอได้ยินคำพูดนี้จึงเร่งสั่งคนเปิดประตูหน้าต่างก่อนจะมาที่ข้างเตียงด้านในพร้อมเฟิ่งจิ๋วหงเอ๋อท่านนี้คือพูดหมอคุณชายเฟิ่งคารวะคุณชายเฟิ่งเร็วเข้าคารวะคุณชายเฟิ่งข้าลงจากเตียงไปคารวะไม่ได้คุณชายเฟิ่งโปรดอย่าถือโทษกันสายตาของเฟิ่งจิ๋วหยุดลงบนร่างชายที่นอนบนเตียงเขาอายุประมาณ25ใบหน้าซูบผอมและขาวซีดพูดจาทั้งอ่อนแอและไร้เรี่ยวแรงสิ่งที่ตรงข้ามกับสีหน้าซีเซียวคือริมฝีปากแดงฉานดุจไฟเธอเห็นเช่นนี้ก็พยักหน้าเล็กน้อยข้าจะลองดูขาของเจ้าแล้วกันผู้นำตระกูลเหอได้ยินเช่นนี้ก็เข้าไปเปิดผ้าห่มบนร่างลูกชายร่างใต้ผ้าห่มสวมเพียงกางเกงชั้นในตัวสั้นๆขาสองข้างบวมเสียจนหน้าตกใจผิวพรรณสีดำมีสีแดงปะปนอยู่เมื่อเห็นภาพเช่นนี้เฟิ่งจิ๋วคิ้วขมวดเล็กน้อยเข้าไปหนึ่งก้าวและยื่นมือตรวจอุณหภูมิตรงขาเป็นไปตามคาดเพียงแต่ก็ร้อนรุ่มดั่งไฟเธอขมวดคิ้วมองขาสองข้างของเขาครุ่นคิดพักหนึ่งแล้วบอกว่าเปิดเสื้อท่อนบนของเขาออกได้ขอรับผู้นำตระกูลเหอรีบขานรับพร้อมเปิดเสื้อท่อนบนของลูกชายจากนั้นค่อยมองยังเฟิ่งจิ๋วทว่าไม่กล้ารบกวนเขาแม้ร้อนใจก็ยังทำแค่มองไปเงียบๆเฟิ่งจิ๋วดูตรงหน้าท้องของเขาและกดลงไปเห็นใบหน้าชายหนุ่มเผยความเจ็บปวดก็เก็บมือกลับมากล่าวว่าพิษไฟลามขึ้นไปแล้ว
ยามนี้พิษในอวัยวะภายในกระจายไปทั่วหากรักษาไม่ได้ใน3วันจำต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยฮูหยินเหอเพียงได้ยินก็ร้องไห้อ้อนวอนทั้งสองขาอ่อนระทวยขอพูดหมอช่วยลูกชายเราด้วยขอร้องพูดหมอข้ามีลูกชายคนนี้คนเดียววางใจเธอมีข้าอยู่จะไม่เป็นอะไรเธอปลอบใจแล้วบอกผู้นำตระกูลเหอว่าผู้นำตระกูลเหอตามข้าออกมาเถอะข้าต้องการยาบางอย่างท่านต้องช่วยข้าหามาโดยเร็วจบตอนที่962ตอนที่963จะไม่เป็นอะไรผู้นำตระกูลเหอได้ยินดังนี้ก็ระรื่นในใจรีบขานรับว่าได้พูดหมอต้องการยาอะไรข้าจะส่งคนไปนำมาเดี๋ยวนี้พลางเดินออกไปพร้อมกันต้วนเย่ที่ตามมาด้านหลังมองคนคนนั้นบนเตียงแอบคิดว่าป่วยกลายเป็นเช่นนี้ยังรักษาได้หรือช่างเก่งกาจเสียจริงหงเอ๋อเจ้าได้ยินหรือไม่พูดหมอบอกว่าจะไม่เป็นอะไรเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรเหอฮูหยินเช็ดน้ำตาอยู่ในห้องเป็นเพื่อนลูกชายพลางร้องให้อย่างสบายใจเพราะคำพูดของเฟิ่งจิ๋วเหอหงเผยรอยยิ้มอ่อนแรงท่านแม่ท่านอย่าร้องให้เลยเขารู้เรื่องของตัวเองและรู้ว่าตนจะไม่รอดส่วนพูดหมอท่านนี้ที่พ่อแม่เชิญมาก็ไม่เคยได้ยินคำพูดของเขาข้ายังเชื่อแค่บางส่วนโดยเฉพาะเขาเป็นเด็กหนุ่มเช่นนั้นอีกคำพูดของเด็กหนุ่มอายุ10กว่าจะเชื่อถือได้อย่างไรแม้เป็นเช่นนี้เขารู้ว่าในใจของพ่อแม่ทั้งห่วงหาและกังวลจึงได้แต่ร่วมมือตามไปไม่ได้ทุกข์หรือสุขใจเพราะเขาวางแผนที่แย่ที่สุดไว้แล้วนั่นคือความตายแม้ผลลัพธ์สุดท้ายคือความตายก็ไม่เป็นอะไรแต่ในใจยังเป็นห่วงพ่อแม่และไม่วางใจสักเท่าไรใต้ตักพวกเขามีเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวนึกถึงตรงนี้น้ำตาตรงหางตาก็ไหลออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวหยดลงบนหมอนหนุนแล้วหายไปไร้ร่องรอยเฟิ่งจิ๋วสั่งยาให้เขาเสียก่อนให้พวกเขาไปต้มมาซ้ำยังไปรวบรวมซื้อยาตามบนใบสั่งมาด้วยผู้นำตระกูลเหอไม่กล้าลีลารีบสั่งคนใกล้ชิดไปต้มยาโดยคัดเลือกยาที่มีในจวนก่อนส่วนยาที่ไม่มีก็ออกไปซื้อด้วยตัวเองต้วนเย่ติดตามข้างกายเฟิ่งจิ๋วตลอดเห็นว่าหลังจากอีกฝ่ายยุ่งวุ่นวายไปทั่วมากว่าครึ่งวันก็เดินไปพักผ่อนนอกเรือนจึงนั่งลงตรงโต๊ะและถามว่าเจ้ามั่นใจว่ารักษาได้จริงหรือข้าว่าสภาพนั้นรักษาไม่ง่ายเลยก่อนหน้านี้ข้าเคยรักษาพิษลมกินกระดูกยังรักษาได้เพียงแต่เขาใช้เวลานานไปค่อนข้างอาการสาหัสฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ในทันทีไม่ได้แต่หลังจากกินยาจะรักษาชีวิตเขาไว้ส่วนพิษไฟในร่างและร่างกายที่เสียหายหากรักษาไปอย่างช้าๆก็จะดีขึ้นเธอรินน้ำชาดื่มพลางพูดคุยกับเขาต้วนเย่ได้ยินเช่นนี้มือหนึ่งเท้าใบหน้าอ่อนไวพลางมองเฟิ่งจิ๋วอย่างสงสัยเจ้ามาจากแคว้นระดับ8จริงหรือเฟิ่งจิ๋วส่งเสียงหัวเราะเบาๆทำไมไม่เชื่อหรือใช่เขาพยักหน้าแคว้นระดับ8เล็กๆอย่างนั้นจะมีคนเช่นนี้ได้อย่างไรกลับเห็นว่าเฟิ่งจิ๋วเพียงหัวเราะเบาๆและไม่ปริปากด้วยเหตุนี้จึงไม่ถามอะไรมากอีกผ่านไปครึ่งชั่วยามผู้นำตระกูลเหอก็เร่งฝีเท้าเดินเข้ามาทั้งเหงื่อท่วมศีรษะพูดหมอยาล้วนหามาครบแล้วหาเรือนเงียบๆให้ข้าด้วยข้าจะผสมยาพวกนี้ออกมาให้ท่านเธอลุกขึ้นพลางเอ่ยผู้นำตระกูลเหอได้ยินเช่นนี้ก็เร่งพาเธอไปยังเรือนที่เงียบสงบสั่งคนไม่ให้รบกวนแม้แต่ต้วนเย่ยังอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปเฟิ่งจิ๋วเข้าไปจนถึงช่วงเย็นถึงจะเดินออกมานี่คือยาเม็ดวันละ1เม็ดก็เพียงพอกินยานี้หมดจะไม่เป็นไรขอรับเฟิ่งจิ๋วยื่นขวดใบหนึ่งให้ผู้นำตระกูลเหอพร้อมกำชับว่านอกนั้นให้เขาดื่มยาที่ต้มไว้ครึ่งเดือนพอจากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นยาอีกสูตรก็ได้แล้วผู้นำตระกูลเหอฟังแล้วตกใจค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วเช่นนี้ก็รักษาหายได้หรือขอรับกินให้หมดก็พอเธอมองท้องฟ้าถามว่าผ่านไป 2-3 ชั่วยามแล้วหลังจากลูกชายท่านดื่มยาที่ต้มไว้คงจะมีปฏิกิริยากระมังมีเขารีบพยักหน้าเป็นอย่างที่พูดหมอบอกกินยาแล้วก็ท้องเสียตลอดเลยจบตอนที่963ตอนที่964แพรป่วนฟ้าขอรับนี่เป็นเรื่องปกติในร่างเขามีพิษไฟมีแต่ต้องใช้วิธีนี้ขับพิษเอาละเวลาก็เย็นย่ำค่าต้องไปแล้วเธอกล่าวจบก็มองไปทางต้วนเย่ข้างๆกันต้วนเย่ลุกขึ้นเดินมาข้างกายเธอได้ยินเธอบอกจะไปแล้วผู้นำตระกูลเหอรีบเอ่ยว่าพูดหมอโปรดรอสักครู่พูดจบถึงสั่งเสียงเบาไม่นานนักพ่อบ้านก็ยกของสิ่งหนึ่งเข้ามาอย่างลนลานพูดหมอนี่เป็นสมบัติที่ข้าได้มาโดยบังเอิญเป็นน้ำใจเล็กน้อยพูดหมอโปรดเก็บไว้ด้วยเดิมทีเฟิ่งจิ๋วจะบอกว่าไม่ต้องแต่หลังจากสายตาสบเข้ากับสิ่งของบนถาดที่เปิดผ้าแดงออกคิ้วก็ขยับเล็กน้อยถามว่านี่คืออะไรขอรับ
นี่คือแพรป่วนฟ้าเป็นสมบัติโบราณบรรพบุรุษของข้าได้มาโดยบังเอิญถูกเก็บไว้ในตระกูลเหอมาตลอดผู้นำตระกูลกล่าวพลางมองเฟิ่งจิ๋วพูดหมอช่วยลูกชายเราข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนรู้ว่าพูดหมอชอบเสื้อผ้าสีแดงจึงนึกถึงสมบัติชิ้นนี้ในจวนของข้าวันนี้มอบให้พูดหมอด้วยความนับถือหวังว่าพูดหมอจะเก็บไว้แววตาเฟิ่งจิ๋วสั่นไหวเล็กน้อยยื่นมือไปหยิบมาแน่นอนว่าเธอรู้จักแพรป่วนฟ้าในยุคปัจจุบันก็เป็นสมบัติในตำนานไม่นึกว่าในมิติเวลานี้จะมีของเช่นนี้อยู่จริงๆแพรยาว7ชื่อปั่นป่วนดาบกระบี่ตัดไม่ขาดป้องกันตัวได้โจมตีได้ห่อเหินได้รัดศัตรูได้ซ้ำยังเป็นผ้าคาดเอวและเชือกถักคล้องมือพูดได้ว่าเป็นของล้ำค่าที่ไม่เลวเลยจริงๆเช่นนั้นข้าจะเก็บไว้ขอรับเธอเผยรอยยิ้มพลางเอ่ยได้ผู้นำตระกูลเหอพยักหน้าอย่างเบิกบานส่งพวกเขากลับออกไปด้วยตนเองแพรป่วนฟ้าแม้เป็นสมบัติโบราณภายในจวนพวกเขากลับเผยให้เห็นต่อหน้าคนน้อยนักคนในจวนยังไม่ได้ใช้และไม่กล้าใช้หากกำลังและอำนาจไม่มั่นคงใครจะกล้านำของล้ำค่าเช่นนั้นมาเผยต่อหน้าคนอื่นหลังจากขึ้นนั่งรถมาต้นเย่เห็นเฟิ่งจิ๋วเล่นผ้าพระแดงนำแพรป่วนฟ้าอยู่ตลอดก็เบ้ปากโดยฉับพลันผ้าพระแดงนี้แค่มองก็รู้ว่าเป็นของใช้ผู้หญิงไม่รู้จริงๆว่าล้ำค่าอะไรนะผ้าพระแดงนี้จริงๆไม่ใช่ว่าใครก็คู่ควรใช้ทั้งหมดผู้หญิงไม่ช่างเลือกแต่ผู้ชายไม่กี่คนก็ชอบสิ่งนี้เธอกล่าวจบก็เงยหน้ายิ้มหยีตาแต่ข้าชอบสิ่งนี้พอดียา2สูตรกับยาขวด1จะรักษาคนคนนั้นได้หรือข้าเห็นว่าขา2ข้างนั้นบวมเสียจนน่ากลัวไปหน่อยต้วนเย่ขมวดคิ้วเอ่ยไม่เห็นว่าดีขึ้นด้วยตาตนเองจึงยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไรแต่สามีภรรยาตระกูลเหอกลับเห็นเฟิ่งจิ๋งจิ๋วเป็นเทพเซียนเขาพูดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นช่างพิลึกจริงๆยามกลับถึงจวนเจ้าเมืองก็เห็นเจ้าอ้วนนั่งรออยู่ตรงประตูพวกเขามองเขาแล้วมองหน้ากันต้วนเย่เข้าไปถามว่าเจ้าอ้วนทำไมมานั่งตรงนี้อย่าเรียกข้าว่าเจ้าอ้วนข้าชื่อหนิงหลางเขาถลึงมองต้วนเย่อย่างไม่พอใจพร้อมเน้นย้ำอีกครั้งจากนั้นค่อยมองยังเฟิ่งจิ๋วเผยสีหน้าเอาใจบางส่วนพลางหยีตายิ้มเอ่ยว่าเฟิ่งจิ๋วข้ามีเรื่องจะบอกเจ้าเข้าไปคุยกันเถอะเธอพยักหน้าและเดินไปข้างในสองคนด้านหลังรีบตามเข้าไปไม่มีใครสังเกตว่าตำแหน่งเจ้าบ้านและแขกเหมือนจะสลับกันเล็กน้อยแม้แต่ต้วนเย่ยังไม่รู้ว่าตนเองเห็นเฟิ่งจิ๋วเป็นศูนย์กลางโดยไม่รู้ตัวถึงได้ติดตามเขาไปด้วยสัญชาตญาณภายในเรือนคนทั้งสามนั่งลงตรงโต๊ะหนิงหลางเหล่มองเฟิ่งจิ๋วก่อนอื่นก็ถามถึงสถานการณ์บ้านตระกูลเหอสักสองสามประโยคลังเลสักพักหนึ่งก่อนจะกล่าวอย่างระมัดระวังว่าเรื่องนั้นเฟิ่งจิ๋วข้าตั้งใจคิดมาแล้วคิดว่าเทือกเขาอเวจีอันตรายเกินไปข้าไม่ไปดีกว่าจบตอนที่964ตอนที่965ไม่มีเขาไม่ได้หนิงหลางกล่าวคำพูดนี้จบก็สังเกตท่าทีของเฟิ่งจิ๋วไปเงียบๆอย่างหวั่นใจหลังจากเห็นท่าทางเขาไม่เปลี่ยนไปและยังคงสีหน้าสงบนิ่งไว้ถึงแอบโล่งใจในทันทีคิดว่าตนเองจะไปหรือไม่คงไม่สำคัญอะไรถึงไม่ไปพวกเขาก็ไปหาคนอื่นได้คงเป็นเช่นนี้แหละส่วนต้วนเย่หลังจากได้ยินคำพูดเขาก็ชำเลืองมองเฟิ่งจิ๋วเดิมคิดจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายยังแค่มองเฟิ่งจิ๋วโดยไม่พูดอะไรไม่เป็นไรเทือกเขาอเวจีอันตรายมากจริงๆเจ้าไปไม่ก็เป็นเรื่องปกติเฟิ่งจิ๋วพยักหน้าแสดงออกว่าเข้าใจเฮ่เฮ่ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะเข้าใจข้าเขาตบหน้าอกพลางฉีกยิ้มอันที่จริงข้ายุ่งมากไปไม่ได้จริงๆในเมืองมีกิจการมากมายต้องดูแลหนำซ้ำยังมีบัญชีต้องคำนวณอีกเยอะขาดข้าไปคงไม่ได้ข้ารู้แล้วเฟิ่งจิ๋วหรี่ตายิ้มพลางขานรับเป็นเช่นนี้แหละข้าจะไปทำงานก่อนประเดี๋ยวตอนบ่ายข้าจะไปเดินเล่นในเมืองเป็นเพื่อนพวกเจ้าเองเขายิ้มบอกอย่างสบายใจลุกขึ้นโบกมือให้ทั้งสองแล้วก้าวออกไปอย่างรวดเร็วรอจนเขาออกไปแล้วต้วนเย่มองเฟิ่งจิ๋วและถามว่าเจ้ากิ๊ดจะพาเขาไปอย่างไรกล่าวจบยังค่อนข้างแปลกใจทำไมถึงไม่มีเขาไม่ได้เฟิ่งจิ๋วหยิบป้ายหยกออกมาสายๆตรงหน้าเขาเพราะเจ้านี่ต้วนเย่เห็นป้ายหยกสถานะอาจารย์สำนักศึกษาสองดาราก็สูดลมหายใจเข้าใบหน้าเด็กน้อยเต็มไปด้วยความประหลาดใจก่อนถลึงตามองเฟิ่งจิ๋วจะเจ้าเป็นอาจารย์สำนักศึกษาสองดารากล่าวเช่นนี้เจ้ามาตามหาข้าก็เป็นเรื่องที่ไตร่ตรองไว้ก่อนหรืออะไรเรียกว่าไตร่ตรองไว้ก่อนแค่วางแผนแต่เนิ่นๆเท่านั้นเธอยักไหล่บอกว่าข้าจะบอกเจ้าตรงๆแล้วกันเพราะเรื่องบางอย่างข้าจึงกลายเป็นอาจารย์ของสำนักศึกษาสองดาราแต่ไม่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนคนอื่นในสำนักศึกษาสิ่งที่ข้าต้องรับผิดชอบคือเด็กแสบเจ้าปัญหาอย่างพวกเจ้า4คนเป็นเวลารวม1ปีวางใจเธอผ่านไป1ปีข้าจะพาพวกเจ้ากลับไปสำนักศึกษาถึงเวลานั้นจะอยู่สำนักศึกษาหรือกลับบ้านไปข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก
คนสำนักศึกษาสองดาราไม่รู้ล่ะสิว่าเจ้าคือพูดหมอหากรู้ก็ไม่เชื่อว่าพวกเขาจะให้เฟิ่งจิ๋วมาหนำซ้ำอยู่ด้วยกันมาตลอดทางคิดว่าเฟิ่งจิ๋วเป็นคนที่คาดเดายากและอันตรายใครบอกว่าพูดหมอรู้แค่เรื่องยาและยาอายุวัฒนะจะฆ่าคนขึ้นมายังง่ายดายแบบไม่กระพริบตาเฟิ่งจิ๋วลูบคางพลางขบคิดน่าจะไม่รู้เรื่องผ่านไปพักหนึ่งก็ลุกขึ้นบอกว่าเอาละเจ้าเก็บของเสียเถอะเราจะไปกันตอนฟ้ามืดมิเช่นนั้นอยู่ที่นี่นานไปเรื่องวุ่นวายจะยิ่งมากเกินต้วนเย่เห็นเขาเดินออกไปก็ตะโกนว่าเจ้าจะไปไหนข้าจะไปหาท่านเจ้าเมืองและคุยกันเสียหน่อยเธอบกมือพลางพูดโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าหลังจากมาหาพ่อบ้านข้างหน้าก็ถูกพาไปยังเรือนของเจ้าเมืองเจ้าเมืองกับฮูหยินกำลังสนทนากันได้ยินพ่อบ้านรายงานข้างนอกก็ตกใจทันควันรีบลุกขึ้นออกไปต้อนรับเมื่อเห็นร่างสีแดงในลานบ้านสองคนสามีภรรยามองหน้ากันก่อนจะเดินเข้าไปคุณชายเฟิ่งมาหาพวกเรามีอะไรจะสั่งหรือเฟิ่งจิ๋วยิ้มไม่ใช่ขอรับข้ามีเรื่องบางอย่างอยากคุยกับทั้งสองท่านสักหน่อยพวกเขาเห็นเช่นนี้ก็เชิญเฟิ่งจิ๋วเข้าไปข้างในปิดประตูห้องลงนอกจาก3คนในห้องใครก็ต่างไม่รู้ว่าข้างในกำลังคุยอะไรกันแน่เพียงรู้ว่าผ่านไปเวลาประมาณ1ก้านทูบสามีภรรยาเจ้าเมืองก็ออกมาส่งเฟิ่งจิ๋วด้วยความเคารพจบตอนที่965ตอนที่966พาไปเสียเลยไปเรียกคุณชายมาเจ้าเมืองสั่งพ่อบ้านขอรับพ่อบ้านขานรับแล้วเร่งฝีเท้าไปตามหนิงหลางไม่นานนักหนิงหลางก็มาถึงในเรือนมองพ่อแม่นั่งดื่มชาอยู่ตรงโต๊ะและมานั่งลงข้างกายพวกเขาสองคนท่านพ่อท่านแม่พวกท่านตามหาข้ามีเรื่องอะไรขอรับเด็กคนนี้วันๆสนใจแต่จะหาเงินร่างกายตนเองไม่รู้จักสนใจมาสินี่เป็นน้ำแกงที่แม่สั่งคนไปตุ๋นมาให้ฮูหยินให้สัญญาณพร้อมผลักน้ำแกงตุ๋นบนโต๊ะไปเบื้องหน้าเขาท่านแม่ช่างดีจริงๆเขารีดวงตาตีเล็กพลางยิ้มก่อนจะเปิดออกซดน้ำแกงเจ้าเมืองข้างๆเห็นแล้วก็กระแอมเบาๆรอจนเขาดื่มหมดถึงจะกำชับว่าเมื่อออกไปข้างนอกทุกเรื่องล้วนต้องระวังมากขึ้นเชื่อฟังคำพูดคุณชายเฟิ่งให้มากๆเจออะไรที่ไม่เข้าใจต้องถามจะวุ่นวายตามอำเภอใจเหมือนอยู่ในบ้านไม่ได้ทำอะไรต้องคิดให้ดีๆอีกอย่างหนิงหลางได้ยินบิดากำลังพร่ำพูดก็ไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ท่านพ่อท่านพูดเรื่องพวกนี้ไปทำไมข้ายังไม่ได้ออกไปไหนไกลทำไมคำพูดนี้ยากจะเข้าใจเพียงนั้นจำสิ่งที่พ่อเจ้าพูดไว้หลังเจ้าต้องรู้ว่าเงินทำไม่ได้ทุกอย่างแม่หวังว่าเจ้าออกไปฝึกวิชากลับมาภายหน้าจะเปลี่ยนนิสัยที่หลงไหลในเงินตรานี้ได้เจ้าว่าหากอนาคตพ่อเจ้ายกเมืองหนิงให้เจ้าดูแลนิสัยเจ้ายังหลงไหลเงินตราเช่นนี้จะใช้ได้เสียที่ไหนไม่เพียงไม่ทำให้ข้ารับใช้ยำเกรงหนำซ้ำเกรงว่าจะทนเงินทองสิ่งล่อใจไม่ได้ฮูหยินกล่าวด้วยคำพูดลึกซึ้งในดวงตาที่มองเขามีความกังวลที่ไม่เปลี่ยนไปท่านแม่ท่านโปรดวางเสียงเขาชะงักไปแล้วสายหน้าแปลกนักทำไมข้าถึงรู้สึกเวียนหัวเขามองพ่อแม่ของตนเพียงเห็นสองคนตรงหน้ากลายเป็นสีร่างเขาสะบัดศีรษะอยากจะมองให้ชัดๆกลับพบว่ายังมองเห็นไม่ได้ชัดศีรษะหนักอึ้งจากนั้นร่างกายล้มลงไปนอนสองสามีภรรยาเห็นเช่นนี้ก็มองหน้ากันพร้อมถอนใจเบาๆวางสิ่งของที่เตรียมไว้ติดตัวไปให้เขาแล้วถึงจะสั่งการว่าเรียกคนมาแบกคุณชายขึ้นรถม้าขอรับพ่อบ้านขานรับเรียกทหารอารักขาสองคนเข้ามาแบกคนออกไปขึ้นรถม้าที่เตรียมไว้ข้างนอกอีกด้านหนึ่งเฟิ่งจือกับต้วนเย่เดินออกมาเห็นพวกเขาประคองเจ้าอ้วนที่หมดสติขึ้นรถม้าพอดีครั้นเห็นภาพเช่นนี้มุมปากต้วนเย่กระตุกเหลือบมองเฟิ่งจิ๋วเฟิ่งจิ๋วพูดจริงทำจริงลักพาคนไปจริงๆยามนี้เขาสงสัยอย่างแรงกล้าว่าหากตอนแรกเขาไม่ตกลงตามเฟิ่งจิ๋วไปจะถูกทำให้สลบและส่งขึ้นรถม้าเช่นนี้ด้วยหรือไม่คิดดูแล้วความจริงก็มีความเป็นไปได้คุณชายเฟิ่งทั้งหมดเตรียมพร้อมเรียบร้อยเจ้าเมืองหนิงพูดมองรถมาแวบหนึ่งและถอนหายใจคารวะเฟิ่งจิ๋วพลางบอกว่าลูกชายผู้ไม่เอาไหนคนนี้ต้องรบกวนคุณชายเฟิ่งแล้วท่านเจ้าเมืองโปรดวางใจเถอะเธอพยักหน้าเล็กน้อยแล้วขึ้นรถม้าไปพร้อมต้วนเย่สิ่งที่แตกต่างไปคือรถม้าคันนี้ไม่มีคนคุมรถได้แต่ให้ต้วนเย่ที่เปลี่ยนมาสวมชุดหรูหรารับหน้าที่นี้เนื่องจากออกไปเงียบๆทางประตูหลังรถม้าคันไม่สะดุดตาเร่งออกจากเมืองอย่างเงียบเชียบในยามที่ประตูเมืองปิดกลุ่มอำนาจอื่นๆในเมืองจึงไม่ทันสังเกตว่าพวกเขาออกไปแล้วถึงอย่างไรใครก็นึกไม่ถึงว่าวันนี้พวกเขาเพิ่งไปจนตระกูลเหอมาช่วงเย็นก็จากไปแล้วหนำซ้ำยังไปทางประตูหลังบนทางภูเขามืดมิดรถม้าคันหนึ่งอาศัยแสงจันทร์ที่สาดส่องสลัวๆเคลื่อนไปอย่างช้าๆมุ่งหน้าไปหาเป้าหมายคนถัดไปจบตอนที่966ตอนที่967หาโอกาสหนี
รถม้าเดินทางไปทั้งคืนกระทั่งเช้าตรู่วันต่อมาหนิงหลางตื่นมากลางรถม้าสายไปสายมาทันทีที่ตื่นขึ้นก็นึกถึงคำพูดของพ่อแม่ภายหลังตนเองยังสลบไปนึกถึงเรื่องหลังจากนั้นได้ร่างกายก็สะดุ้งขึ้นมาตามสัญชาตญาณแทบในทันใดแต่เพราะสะดุ้งโยงโดยไม่ทันตั้งตัวศีรษะจึงชนรถม้าเข้าจังๆตุบซีดอากเจ็บระหว่างที่เสียงกระแทกรุนแรงดังลอยออกไปเสียงสูดลมกายใจและเสียงร้องเจ็บปวดยังตามมามือหนึ่งกุมหน้าผากเขามองหนุ่มน้อยชุดแดงที่สองแขนก็ดอกหลับตาสงบจิตใจไฟโทสะก็ปะทุขึ้นมาเฟิ่งจิ๋วข้าบอกว่าไม่ไปทำไมยังพาข้าออกมานึกไม่ถึงว่าจะไปรบเร้าให้พ่อแม่วางยาข้าจะเจ้าต่ำช้าเกินไปแล้วเขายื่นมือเจ้าอบอวบไปชี้เฟิ่งจิ๋วพลางด่าลั่นเฟิ่งจิ๋วลืมตาขึ้นช้าๆแววตาเย็นชามีความเยียบเย็นหนิงหลางเพียงแวบเดียวหนิงหลางก็ใจฝ่อวางมือที่ชี้เขาลงโดยไม่ตั้งใจแม้แต่สายตายังมีท่าทางหลบเลี่ยงความโกรธที่เต็มท้องเปลี่ยนไปเป็นความน้อยใจเบ้ปากนั่งลงและหันไปทางอื่นไม่มองเขาข้าบอกว่าข้าไม่ไปทำไมเจ้ายังพาข้าออกมาซ้ำยังใช้วิธีชั่วช้าเพียงนี้เขากระซิบเสียงเบากลับไม่กล้าชี้นิ้วด่าเฟิ่งจิ๋วอีกเมื่อต้นเย่ที่คุมรถมาข้างนอกได้ยินการเคลื่อนไหวข้างในจิตใจก็สั่นไหวเล็กน้อยอยู่ด้วยกันนานเข้ายิ่งคิดว่ามองเฟิ่งจิ๋วได้ไม่ทะลุปรุโปร่งบางครั้งคิดว่าเขาเป็นกันเองมากๆคล้ายจะว่าอย่างไรก็ได้หมดบางครั้งกลับคิดว่าเขานิสัยแปลกๆเข้าหายากเกินไปตอนนั้นใบหน้าเขาเย็นชากลิ่นอายบนร่างยังน่ากลัวแปลกๆเขายังมาเป็นคนคุมรถม้าอย่างว่าง่ายภายใต้คำสั่งจากเฟิ่งจิ๋วไม่ต้องพูดถึงเจ้าอ้วนหนิงหรอกตั้งแต่เจ้าเริ่มออกจากประตูบ้านจะต้องฟังคำพูดข้าไม่มีอะไรก็อย่าหาเรื่องให้ข้ามีเช่นนั้นอย่าโทษว่าข้าจัดการเจ้าเธอกำชับอย่างเย็นชาจากนั้นค่อยหลับตาลงไม่ไปสนใจเขาอีกหนิงหลางอ้าปาก 2-3 ครั้งกลับไม่พูดอะไรออกมามองเฟิ่งจิ๋วที่หลับตาลงสงบจิตใจในใจแอบคิดว่าเขาไม่อยากชวนเฟิ่งจิ๋วทะเลาะแล้วรอหาโอกาสนี้ไปไม่เชื่อว่าตนเองจะกลับไปบ้านไม่ได้นึกถึงข้อนี้ก็อ่อนๆตามนั่งข้างในพินิจมองรถมาคันนี้แล้วเปิดม่านรถออกเห็นบนร่างต้วนเย่สวมเสื้อผ้าสีเทาก็หัวเราะออกมาทันควันต้วนเย่เจ้าว่าที่ตนเองสวมนี้คืออะไรองค์ชายผู้สง่างามสวมเสื้อผ้ากลายเป็นเช่นนี้ไม่กลัวคนหัวเราะเยาะต้วนเย่บึ้งหน้าเด็กน้อยหันกลับไปมองแล้วชำเลืองมองเฟิ่งจิ๋วที่หลับตาสงบจิตใจกล่าวว่าเอ่ยถึงฐานะองค์ชายของข้าให้น้อยๆ หน่อยได้ข้าไม่พูดแล้วเขาตบบ่าต้วนเย่มองไปข้างนอกและถามว่าพวกเราจะไปไหนนั่งรถม้ามาข้าไม่ตัวจะตายแล้วเมื่อไหร่จะไปพักผ่อนยังโรงเตรียมได้เล่าไปถึงจะเรียกเจ้าแน่นอนเขาคุมรถม้าเร่งความเร็วหนิงหลังเห็นเช่นนี้ก็ไม่ปริปากอีกหดกลับเข้ารถม้ามาจ้องมองเฟิ่งจิ๋วในใจขบคิดอย่างรวดเร็วกระทั่งผ่านไปหนึ่งชั่วยามพวกเขาเข้าไปยังเมืองหนึ่งมาถึงด้านในต้วนเย่หาโรงเตรียมจอดรถม้าหลังจากกระโดดลงมาก่อนก็บอกสองคนในรถว่าถึงโรงเตรียมแล้วหนิงหลางกระโจนออกมาทันใดร่างเจ้าเนื้อคล่องแคล่วนักลงจากรถม้าก็ยืดเหยียดเอวแล้วเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมก่อนเท่าแก่ขอห้องชั้นดี3ห้องด้านหลังเฟิ่งจิ๋วตามลงจากรถม้าเหลือบมองร่างอ้วนท้วนประกายทองวิบวับด้านในแล้วเดินตามเข้าไปจบตอนที่967ตอนที่968ต่างคนต่างมีดีหลังคนในโรงเตี๊ยมได้ยินเสียงยกสูงนั้นก็มองไปทางผู้มาใหม่เพียงเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาก่อนเป็นหนุ่มน้อยเจ้าเนื้ออายุ 15-16 สวมชุดผ้าแพรหรูหราประณีตแสงทองแวววาวเสียจนพวกเขาแทบลืมตาไม่ขึ้นแต่สายตาแต่ละคนกลับจ้องตรงไปบนร่างเขามองไปเช่นนี้เป็นแค่คุณชายตระกูลร่ำรวยที่มีเงินขณะกำลังคิดก็เห็นหนุ่มน้อยชุดแดงเดินเข้ามาด้านหลังสวมชุดแดงแพรวๆดั่งไฟรูปโฉมงดงามท่าทางโดดเด่นทำให้เบื้องหน้าสว่างสวยและละสายตาไปได้กลางหว่างคิ้วหนุ่มน้อยปล่อยกลิ่นอายมั่นใจแววตานิ่งสงบสดใสแอบแฝงความดุดันท่าทางใดๆกระจายไปด้วยความซุกซนและเปิดเผยความสูงสักและทรงเสน่ห์ผสมเข้าด้วยกันเหมือนว่าดีคล้ายว่าร้ายสูงส่งหาได้เปรียบส่วนเด็กหนุ่มข้างกายหนุ่มน้อยชุดแดงที่สวมชุดคนรับใช้สีเทาก็ปั้นใบหน้าอันอ่อนไว้ดูราวกับเด็กอายุ 12-13 ใบหน้าเด็กน้อยนั้นงดงามโดดเด่นยิ่งแม้เสื้อผ้าเรียบง่ายไม่สะดุดตากลับปกปิดท่าทางสูงสักบนร่างไม่ได้คิดแล้วฐานะคงไม่ต่ำต้อยทุกคนในโรงเตียมเห็น3คนนี้ก็รู้สึกแปลกๆเป็นเด็กหนุ่มประหลาด3คนเด็กหนุ่ม3คน3ท่าทางไม่ว่าคนไหนๆคุณชายนายน้อยตระกูลธรรมดาล้วนเทียบไม่ได้เลยไม่รู้จริงๆว่า3คนนี้มาจากไหนทำไมดูท่าทางพวกเขาข้างกายยังไม่มีข้ารับใช้ติดตามหรือผู้แข็งแกร่งคอยคุ้มกันเจ้าของโรงเตี๊ยมเพียงเห็นทั้ง3เข้ามาเขาที่อ่านคนมานับไม่ถ้วนรู้ว่า3ท่านนี้ไม่คุณชายจากตระกูลทั่วไป
ด้วยเหตุนี้จึงเข้าไปอย่างกระตือรือร้นรับรองด้วยตนเองเฮ่อเห่อคุณชายทั้งสามท่านเชิญไปชั้นบนข้างบนยังมีห้องขอรับหนิงหลางเชิดคังเล็กน้อยพลางมือไพล่หลังสาวก้าวเดินไปยังชั้นบนเด็กหนุ่มตัวเล็กๆวางท่าทางเช่นเศรษฐีเดินไปพลางกำชับเจ้าของโรงเตรียมว่าต้องการห้องเงียบๆหน่อยวิสัยทัศน์ต้องดีฟูกบนเตียงในห้องเพิ่มอีก2ชั้นห้องราคาแพงหน่อยไม่เป็นไรสิ่งสำคัญที่สุดคือข้าต้องพักสบายๆขอรับเจ้าของโรงเตรียมตามไปข้างๆพลางขานรับทั้งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มหลังจากพาพวกเขามาถึงห้องชั้นบนก็บอกว่า3ห้องทางนี้ไม่อยู่ด้วยกันตั้งเดี่ยวใกล้ๆทางนี้พอดีด้านหลังยังมีทะเลสาบวิสัยทัศน์ดียิ่งเชิญ3ท่านพักก่อนเลยขอรับเจ้าของโรงเตรียมกล่าวแล้วหมุนตัวออกไปข้างนอกกำชับเสี่ยวเอ้อเพิ่มฟูกในห้องพวกเขาอีก2ชั้นส่งน้ำชาของว่างไปให้ถึงจะถอยออกไปเฟิ่งจิ๋วต้วนเย่คืนนี้พวกเจ้าพักผ่อนที่นี่แหละพรุ่งนี้เช้าค่อยไปกันหวังใจได้มีค่าอยู่การเดินทางครั้งนี้จะกินนอนหรือใช้ค่าหนิงหลังเหมาหมดเขาเชิดคางเล็กน้อยตบอกพลางเอ่ยหลังเฟิ่งจิ๋วกับต้วนเย่มองเขาแวบหนึ่งก็แยกย้ายกลับห้องพักผ่อนมาถึงในห้องเฟิ่งจิ๋วเรียกอสูรกลืนเมคาในห้วงมิติออกมาลูบหัวมันและสั่งว่าแอบจับตาดูเจ้าเด็กอ้วนด้วยกันอสูรกลืนเมคาคำรำเบาๆมาเฝ้าถึงตรงประตูหักหนิงหลางไปไหนอยู่ตรงนี้จะรู้สึกได้หลังทั้งสามสั่งอาหารกินเรียบร้อยก็ให้คนเตรียมน้ำอาบจากนั้นค่อยแยกย้ายกลับห้องพักผ่อนโดยเฉพาะต้วนเย่ตั้งแต่เมื่อวานก็คุมเร่งรถม้าไม่มีเวลาพักครั้งนี้ล้มลงเตียงไม่ทันไรก็หลับไปแล้วส่วนเฟิ่งจิ๋วก็นั่งขัดสมาธิฝึกบำเพ็ญอสูรกลืนเมคาที่หมอบตรงประตูสังเกตการเคลื่อนไหวด้านนอกมีเพียงหนิงหลางเข้าห้องไปไม่นานก็เปิดประตูเดินออกมาเงียบๆจบตอนที่968ตอนที่969ค่าห้องไปเก็บจากเขาหลิงหลางวางฝีเท้าลงเบาๆกลั้นหายใจเดินไปชั้นล่างอย่างเงียบๆเมื่อมาถึงชั้นล่างและกำลังจะพ้นประตูไปก็โดนเรียกไว้คุณชายเจ้าของโรงเตรียมเรียกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มกลับไม่รู้ว่าน้ำเสียงกุลีกุดจอของเขาทำให้หนิงหลางตกใจเสียจนใจเต้นรัวหนิงหลางตบหน้าอกสงบใจที่ถูกทำให้ตกใจสะดุ้งแล้วหันกลับไปกดเสียงเบาลงพลางถลึงจ้องเจ้าของโรงเตรียมจะเสียงดังเพียงนั้นทำไมแล้วเรียกข้าทำไมด้วยเฮ้อๆคุณชายกดของโรงเตรียมเราค่าห้องต้องจ่ายก่อนครึ่งวันท่านว่าเจ้าของโรงเตรียมมาเอ่ยยังข้างกายเขาหนิงหลางได้ยินเช่นนี้ก็ขมวดคิ้วกล่าวว่าจ่ายก่อนครึ่งวันเจ้ากลัวพวกข้าไม่มีเงินให้หรือไรไม่ใช่ขอรับเป็นเพราะคำพูดของเจ้าของโรงเตรียมยังเอ่ยไม่ทันจบก็โดนตัดบทเสียแล้วเอาละห้องครึ่งวันนี้กลับไปเก็บจากคนสวมชุดแดงเป็นพอข้ายังมีธุระต้องออกไปอย่าทำให้ข้าเสียเวลาเขาโบกมือพลางเอ่ยลืมไปโดยสิ้นเชิงว่าตนเองเคยบอกเฟิ่งจิ๋วกับต้วนเย่ว่าเงินในการเดินทางครั้งนี้ให้เขาจ่ายทั้งหมดหรือเดิมทีเขาไม่ได้ลืมแต่นิสัยตระหนี่ทำให้เป็นเช่นนี้ให้หาเงินเขายังชื่นชอบให้เขาจ่ายเงินก็ต้องคิดเสียหน่อยเจ้าของโรงเตรียมได้ยินคำพูดของเขาก็อึ้งไปมองหนุ่มน้อยเจ้าเนื้อออกไปอย่างไม่เข้าใจสักเท่าไรคิดว่าหนุ่มน้อยคนนี้แสงทองวาววับทั่วร่างล้วนแสดงถึงเงินว่าเขามีเงินมากแต่ใครจะรู้ว่าค่าห้องแม้สักครึ่งยังไม่จ่ายเขาคิดว่าอาจเพราะเด็กหนุ่มไม่พกเงินติดตัวความคิดนี้เพิ่งผุดขึ้นก็โดนสะบัดทิ้งไปหนุ่มน้อยเช่นนั้นจะไม่มีเงินติดตัวได้เช่นไรยามนี้เห็นอสูรน้อยตามออกไปด้วยยังตกใจในทันทีอสูรน้อยของใครกันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรถ้าว่าไม่รอเขาได้สติกลับมาหนึ่งคนหนึ่งอสูรก็ไม่เห็นเงาเสียแล้วเมื่อสายหน้าและกำลังคิดจะกลับไปโต๊ะหน้าร้านเห็นเด็กหนุ่มชุดแดงลงมาดังนั้นจึงหรีตายิ้มเดินเข้าไปคุณชายเมื่อครู่คุณชายท่านนั้นบอกว่าค่าห้องมาเก็บจากท่านได้เลยเฮ่อเห่อระเบียบของโรงเตรียมตอนเข้าพักต้องจ่ายค่าห้องก่อนครึ่งวันท่านว่าสองมือเขาถูเสียดกันพร้อมปั้นหน้ายิ้มมองเด็กหนุ่มชุดแดงเบื้องหน้าเฟิ่งจิ๋วได้ยินคำพูดนี้ก็เลิกคิ้วมุมปากยกขึ้นเผยรอยยิ้มชั่วร้ายเขาบอกให้เก็บค่าห้องจากข้าหรือใช่ขอรับเจ้าของโรงเตรียมพยักหน้ารอยยิ้มตรงริมฝีปากเฟิ่งจิ๋วยิ่งลึกขึ้นก่อนจะหยิบสองเหรียญทองมาโยนให้เขาพอหรือเปล่าพอขอรับเจ้าของโรงเตรียมใบหน้ายิ้มแย้มรีพยักหน้ายิ้มเฟิ่งจิ๋วยิ้มสาวก้าวเดินไปข้างนอกอาศัยพันธสัญญาของอสูรกลืนเมคาไล่ตามไปด้านหลังอย่างไม่เร่งไม่ช้าหนิงหลังยามนี้ยังไม่รู้ออกจากโรงเตรียมไปไม่นานก็ถูกคนเพ่งเล็งไม่ใช่อสูรกลืนเมคาที่แอบตามไปด้านหลังและไม่ใช่เฟิ่งจิ๋วแต่เป็นผู้ฝึกตนไร้สังกัด 2-3 คนแทบพูดได้ว่าตั้งแต่พวกเขาเข้าไปโรงเตรียมก็ถูกคนเพ่งเล็งหนุ่มน้อยชุดแดงงดงามชั่วร้ายเด็กหนุ่มหน้าอ่อนท่าทางสูงส่งส่วนเจ้าเด็กอ้วนเจ้าเนื้อก็มีกลิ่นอายเงินทองแต่งตัวประกายทองวาววับเหมือนกำลังบอกคนอื่นว่า
ข้ามีเงินมากมายข้ามีเงินเยอะยิ่งอีกทั้งไม่มีทหารอารักขาติดตามคุ้มกันอายุยังแค่15-16แน่นอนว่ากลายเป็นเป้าหมายที่คนบางพวกเพ่งเล็งหนิงหลางเพราะกลัวว่าหลังเฟิ่งจิ่วกับต้วนเย่พบว่าตนเองไม่อยู่จะไล่ตามมาด้วยเหตุนี้จึงไปยังตรอกที่ทั้งเล็กและไม่มีใครเมื่อเลี้ยวไปหนึ่งโค้งพลันรู้สึกไม่ค่อยถูกต้องนักจบตอนที่969ตอนที่970ไม้ท่อนหนึ่งหรือเฟิ่งจิ่วกับต้วนเย่รู้ว่าข้าแอบหนีความคิดนี้ปรากฏแผ่นหลังเขาแข็งทื่อแม้แต่แขนขาเดินไปยังกระด้างเล็กน้อยทว่าหลังจากเดินไปสักระยะยังคงไม่ได้ยินเสียงพวกเขาคิดว่าเหมือนจะไม่ค่อยถูกต้องนักหากพวกเขาสองคนเห็นตนเองแอบหนีจะต้องตะโกนเรียกไว้แน่ๆเช่นนั้นไม่ใช่พวกเขาหรือใครน่าทำอะไรลับๆล่อๆผัวเขาหันกลับไปตะโกนลั่นทันทีใครจะรู้ว่าสิ่งที่ตอบโต้กลับมาไม่ใช่เสียงของใครแต่เป็นไม้ท่อนหนึ่งตีรับหน้าอย่างรุนแรงความเร็วอันว่องไวทำให้เขาหลบไม่ทันถึงขั้นว่าแม้แต่คนที่ลอบโจมตีตนเองเป็นใครยังไม่เห็นก็สลบไปแล้วตรงหัวมุมอสูรกลืนเมคากำลังจะพุ่งออกไปก็โดนเฟิ่งจิ๋วที่ตามมาด้านหลังกดไว้เธออุ้มอสูรกลืนเมคาไว้ในอ้อมแขนและถอยหลังไปเล็กน้อยหลังจากเห็นผู้ฝึกตน 2-3 คนนั้นมองซ้ายขวาก็แบกหนิงหลางไปเธอเห็นเช่นนี้ก็ยกริมฝีปากตามหลังคนพวกนั้นไปอย่างเงียบเชียบไร้เสียงเจ้าเด็กอ้วนฉลาดก็ฉลาดเสียดายยังไม่เจนโลกและระวังตัวไม่พอพละกำลังระดับสร้างหลักฐานขั้นเริ่มต้นเจอพวกผู้ฝึกตนไร้สังกัดที่วรยุทธ์สูงกว่าตนเองเขาไม่สามารถต่อต้านได้โดยสิ้นเชิงโอ้ไม่สิควรพูดว่าแม้แต่โอกาสต่อต้านหรือตอบโต้ยังไม่มีเลยถูกคนใช้ท่อนไม้ตีก็สลบไปทันควันเธอตามคนพวกนั้นมาถึงชุมชนยากไร้ที่นั่นเป็นสถานที่ที่พวกผู้ฝึกตนไร้สังกัดผู้ยากจนและเสียแขนขาดขารวมถึงคนชั่วช้าที่สุดพักอาศัยกันริมถนนและบริเวณตรอกมีผู้ชายรวมกลุ่ม 3-5 คนนั่งย่อบนพื้นบางคนในมือถือไหเหล้าดื่มบางคนล้อมวงนั่งเล่นพนันด้วยกันเมื่อเธอที่สวมชุดแดงเดินเข้ามาสายตาคนพวกนั้นก็หยุดลงบนร่างเธอตลอดติดตามอย่างใกล้ชิดพินิจมองพลางสอดส่องชาวบ้านยากจนเหลือเพียงพวกคนแก่กับเด็กพวกผู้หญิงสาวๆอยู่ในสถานที่เช่นนี้ไม่ได้เพราะวุ่นวายเกินไปด้วยเหตุนี้จึงพูดได้ว่าแทบจะไม่เห็นผู้หญิงเลยสักคนแน่นอนว่านอกจากพวกผู้ฝึกตนหญิงร่างอ้วนที่ร่างกายอ้วนท้วนหน้าตาน่าเกลียดเพราะความยากไร้ของชุมชนนี้สถานที่ในนี้จึงดูสกปรกไปบ้างบนถนนและตรงตรอกเห็นขยะได้ทุกที่บ้านเรือนทรุดโทรมมีความรู้สึกหลวมโพรกจางๆราวกับขอแค่ออกแรงผลักก็จะพังทลายโครมครามดูแล้วอันตรายอย่างยิ่งเธออุ้มอสูรกลืนเมคาเดินไปจิตใจนิ่งหยุดยังพวกคนที่แบกหนิงหลางตรงหน้าด้วยเหตุนี้จึงไม่กลัวว่าจะหาพวกเขาไม่พบฝีเท้าเธอไม่ได้เร็วมองไปรอบข้างเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะเมื่อเห็นเด็ก 4-5 ขวบ2คนที่เท้าเปล่าเนื้อตัวมอมแมมเล่นกันตรงด้านใต้กำแพงอันตรายเธอยิ่งขมวดคิ้วโลกก็ไม่ยุติธรรมเช่นนี้บางคนพักตำหนักวังหรูหราบางคนแม้แต่ที่อาศัยยังไม่มีบางคนกินอาหารอันโอชาบางคนกลับท้องหิวและผอมจนเห็นกระดูกพวกเจ้าสองคนมานี่สิเธอหยุดฝีเท้าลงเผยรอยยิ้มพลางกวักมือให้สัญญาณเด็กสองคนนั้นเข้ามาเด็กทั้งสองแม้อายุแต่ 4-5 ขวบกลับมีความระวังตัวพวกเขามองสัตว์เลี้ยงน่ารักในอ้อมแขนเฟิ่งจิ๋วในดวงตามีทั้งความอิจฉาและสงสัยกลับไม่กล้าเข้าไปแต่ร่างกายเอนพิงกำแพงนิ้วมือขุดไปบนกำแพงดินพร้อมมองไปทางเฟิ่งจิ๋วอย่างเงียบๆบ่อยครั้งเฟิ่งจิ๋วเห็นท่าทางก็หยิบขนมกล่องเล็กจากห้วงมิติแล้วนำออกมา1ชิ้นดูสิข้ามีขนมอบด้วยเข้ามาข้าจะให้พวกเจ้าเด็กทั้งสองคนมองขนมอบสีขาวเนียนกลืนน้ำลายทั้งในดวงตามีความกระหายสุดท้ายยังคงต้านทานสิ่งล่อใจจากขนมอบแสนประณีตไม่ไหวก้าวเท้าเปล่าเดินไปทางเฟิ่งจิ๋วจบตอนที่970ตอนที่971ปล้นไปไม่เหลือเฟิ่งจิ๋วเห็นเช่นนี้ก็ยกมุมปากเล็กเนยเผยรอยยิ้มออกมาที่หลังอย่าไปเล่นตรงกำแพงรู้หรือเปล่าเด็กทั้งสองพยักหน้าเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจสายตามองตรงยังขนมอบในมือของเธอพร้อมกลืนน้ำลายนี่สิ่งนี้ให้พวกเจ้าเธอเห็นมือของสองเด็กน้อยสกปรกมากด้วยเหตุนี้จึงไม่ยื่นให้ไปตรงๆแต่วางขนมอบกลับใส่กล่องแล้วยื่นขนมอบทั้งกล่องให้พวกเขาเก็บกลับไปกินที่บ้านนะเด็กทั้งสองคล้ายจะไม่กล้าเชื่อนิดหน่อยนิ่งมองคนปานเทพเซียนตรงหน้าเอ่ยถามด้วยเสียงเล็กๆอย่างอดไม่ได้หาให้พวกเราหมดเลยหรือให้พวกเจ้าหมดเลยเธอวางขนมอบลงในมือทั้งสองกล่าวว่ากลับบ้านไปเสียเถอะเด็กทั้งสองเผยรอยยิ้มอย่างเริงร่าหลังจากรับไปก็เหมือนกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจจึงวิ่งไปอย่างรวดเร็วโดยไม่แม้แต่จะกล่าวขอบคุณเฟิ่งจิ๋วยิ้มถึงจะพาอสูรกลืนเมคาไล่ตามคนพวกนั้นไป
ภายในบ้านดินคร่ำครือชายชะกันสองสามคนโยนหนิงหลางลงบนพื้นหนึ่งคนในนั้นหอบหายใจและเช็ดเหงื่อเอ่ยว่าเจ้าหนูนี่หนักอย่างกับหมูแบกเขาเดินมาตั้งนานเพียงนี้ข้าเหนื่อยจะตายแล้วเก็บของมีค่าบนตัวเขามาเร็วเข้าอีกคนหนึ่งกล่าวพร้อมลงมือพลิกหาไปทั่วร่างของหนิงหลางเก็บพวกหยกแขวนและผ้าคาดเอวทองบนตัวเขารวมถึงแหวนพวกนั้นที่สวมไว้บนนิ้วมือมาทั้งหมดแล้วทั้งสามก็แบ่งสิ่งของกันอยู่ข้างในข้าวของบนตัวเจ้าหนูนี่มีไม่น้อยเลยมาชิ้นนี้ให้เจ้าชิ้นนี้เป็นของข้าเจ้านี้ก็ให้เจ้าเฟิ่งจิ๋วมองสามคนด้านในกำลังแบ่งของที่ขโมยมาได้ผ่านรอยแยกบนกำแพงชำเลืองมองหนิงหลางที่หมดสติยังไม่ฟื้นแล้วสายหน้าอย่างจนปัญญาเก็บเสื้อผ้าบนตัวเจ้าหนูไปขายหน้าจะได้ราคาไม่น้อยพวกเราถอดเสื้อผ้าของเขามาจากนั้นค่อยเอาเขาไปขายยังหาเงินได้อีกก้อนหนึ่งคนในนั้นแนะนำไม่เลววัสดุจากเสื้อผ้าชุดนี้มีราคายิ่งหลังจากถอดมาก็สวมเสื้อผ้าให้เขาจากนั้นค่อยแบกไปขายโดยเร็วคนหนึ่งข้างๆพยักหน้าคล้อยตามอาศัยที่เวลายังค่ำตอนนี้ก็จับเขาใส่ถุงกระสอบแบกไปขายพวกเราเดินไปตามถนนเล็กและตรอกเล็กเช่นนี้จะไม่สะดุดตาระหว่างพูดทั้งสามคนก็หาถุงกระสอบมาใส่หนิงหลังก่อนจะแบกขึ้นบ่าคิดจะออกไปทว่าเมื่อประตูบ้านเปิดออกกลับทำให้พวกเขาสามคนตกใจสะดุ้งเสียดื้อเพียงเห็นหนุ่มน้อยชุดแดงที่อุ้มสัตว์เลี้ยงสีขาวไว้ในอ้อมแขนยืนตรงหน้าประตูเก่าๆรูปชมงดงามกลิ่นอายชั่วร้ายท่าทางสูงสักเทียบกับบ้านดินทรุดโทรมกลายเป็นความแตกต่างที่เด่นชัดราวกับเทพบุตรพลาดตกสวรรค์มองอย่างไรก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรือชุมชนยากไร้เสื่อมโทรมทว่าหลังจากทั้งสามสะดุ้งตกใจก็ดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วกราดมองเฟิ่งจิ๋วด้วยใบหน้าดูร้ายน่ากลัวที่เคร่งเครียดตะโกนเสียงดังว่าเจ้าเป็นใครกันมาทำอะไรที่นี่อันที่จริงพวกเขาจำเฟิ่งจิ๋วได้เขากับเจ้าอ้วนนี้เป็นพวกเดียวกันและนั่งรถม้าคันเดียวกันมาแต่ไม่นึกว่าเด็กหนุ่มชุดแดงคนนี้จะตามมาถึงที่นี่เขาตามมาได้อย่างไรไม่นึกว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเขาตามมาพวกเจ้าคิดจะส่งเขาไปขายที่ไหนในเมืองนี้มีสถานที่ค้าขายคนด้วยหรือเฟิ่งจิ๋วยกมุมปากเผยรอยยิ้มชั่วร้ายคิ้วเลิกขึ้นเล็กน้อยในตาเผยความสนใจจบตอนที่971ตอนที่972แบกเจ้าอ้วนไปขายเสียพวกเขาได้ยินคำพูดนี้ก็จ้องมองเฟิ่งจิ๋วอย่างระวังตัวหนึ่งคนในนั้นกระหมัดพันเหยียบก้าวเข้าไปเหวี่ยงหมัดโจมตีในเมื่อตามมาเช่นนั้นก็จัดการเจ้าไปด้วยเลยทว่าหมัดที่แฝงพลังลึกลับจู่โจมไปยังไม่ทันแต่ถึงเฟิ่งจิ๋วก็โดนขาเธอถีบออกไปร่างกายล้มถอยหลังไปชนสิ่งของในบ้านตกลงบนพื้นทันทีอาจเพราะลุกไม่ได้ในทันทีจึงนอนตัวตรงบนพื้นพลางถลึงตาไปสักพักหนึ่งถึงจะตะเกียกตะกายขึ้นมาเข้าไปเสียงตะโกนลั่นเปล่งไปหนิงหลางที่เดิมทีโดนแบกไว้บนบ่าก็ถูกโยนลงพื้นทันควันเสียงของหนักๆตกพื้นดังขึ้นสามคนล้อมโจมตีเฟิ่งจิ๋วพร้อมๆกันลงมืออย่างดุดันพร้อมด้วยจิตสังหารเลือนรางแต่พละกำลังทั้งสามคนสองคนในนั้นเป็นระดับสร้างหลักฐานขั้นเริ่มต้นคนหนึ่งเป็นระดับสร้างรากฐานขั้นกลางจัดการหนิงหลังยังได้จะจัดการเฟิ่งจิ๋วก็ไม่ต่างกันสักนิดเดียวสามคนเพียงเห็นร่างแดงพุ่งผ่านกลิ่นอายที่ทั้งแข็งแกร่งและรุนแรงพลันกระจายไปในบ้านดินหลังเล็กกลิ่นอายผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังทำให้พวกเขาสามคนหวาดกลัวในใจสีหน้าไร้ซึ่งสีเลือดความเร็วอันว่องไวของศัตรูถึงขั้นพวกเขายังทำไม่ได้แม้แต่จะต้านทานหรือต่อต้านคิดจะหนีไปตามสัญชาตญาณประตูข้างหน้ากลับถูกหนุ่มน้อยชุดแดงขวางไว้อีกครั้งหนึ่งคนในนั้นลอยตัวพุ่งไปคิดจะหนีจากหน้าต่างด้านหลังที่เสียหายแต่ไม่นึกว่าในขณะที่เขาพุ่งไปยังหน้าต่างเสียงคำรามก็ดังขึ้นอสูรกลืนเมคากระโจนไปทันทีกัดลงบนน่องขาและลากเขากลับมาทันใดซีดอาร์ขาของข้าเลือดไหลออกมากลิ่นอายแห่งความตายปกคลุมทำให้พวกเขาสามคนหัวใจสั่นสะท้านพร้อมมองหนุ่มน้อยชุดแดงที่สองแขนก็ดอกยืนพิงข้างประตูอย่างเกรงกลัวและตื่นตระหนกพวกเราจะคืนสิ่งของกับคนให้เจ้าอย่าฆ่าพวกเราอย่าฆ่าพวกเราเลยทั้งสามหยิบสิ่งของบนตัวออกมาวางกองบนพื้นอย่างตื่นตกใจของจำพวกผ้าคาดเอวทองเอยแหวนหยกแหวนทองเอยหยกแขวนอะไรเอยล้วนวางกองไว้บนพื้นกลายเป็นข้าวของกองภูเขาเล็กๆเทียบกับเงินทองแล้วสิ่งที่พวกเขาหวังยิ่งกว่าคือการอยู่รอดหากแม้แต่ชีวิตยังไม่เหลือต่อให้เงินมากมายก็เปล่าประโยชน์ไม่หนีรึเฟิ่งจิ๋วชายตามองพวกเขาน้ำเสียงเกียจคร้านมีกลิ่นอายเย็นเยียบมาไม่หนีไม่หนีแล้วขอรับสามคนรีบเอ่ยพลางมองไปยังเด็กหนุ่มตรงหน้าหัวใจยังสั่นไหวอย่างหวั่นหวั่นอสูรกลืนเมคาปล่อยขาคนคนนั้นไปหลังจากแยกเขี้ยวแหลมคมและส่งเสียงคมขู่เบาๆถึงจะถอยกลับไปข้างกายเฟิ่งจิ๋วข้าวของบนตัวเอาออกมาหมดแล้วหรือ
มาหมดเกลี้ยงแล้วขอรับแม้แต่ของที่พวกเราได้มาก่อนหน้านี้ยังนำออกมาไม่เหลือเลยจริงๆทั้งสามรีบบอกเสื้อผ้าอะไรใดๆล้วนพลิกให้เขาดูเพื่อพิสูจน์ว่าไม่กล้าเก็บสิ่งของของเจ้าอ้วนนั่นไว้กับตัวเมื่อครูพวกเจ้าบอกว่าจะพาเขาไปขายในเมืองนี้มีที่ไหนค้าขายคนด้วยหรือเธอเลิกคิ้วพลางเอ่ยถามทั้งสามได้ยินคำพูดนี้หัวใจก็สั่นเทิมไม่พวกเราไม่กล้าขายเขาหรอกไม่กล้าขายขอรับข้าถามพวกเจ้าว่าค้าขายคนกันที่ไหนคนที่ซื้อขายเป็นพวกใดพูดมาให้ชัดเจนสิเห็นว่าเขาไม่ได้จะต่อว่าพวกเขาทั้งสามทำเป็นใจกล้าและบอกว่าเป็นตลาดใต้ดินในเมืองขอรับที่นั่นมีตลาดค้าทาสเดิมทีพวกเราคิดจะขายเขาเพื่อหาเงินเล็กน้อยเฟิ่งจิ๋วได้ยินเช่นนี้ก็ยกมุมปากยิ้มเอ่ยว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นำเขาไปจัดการตามแผนเดิมที่พวกเจ้าคิดไว้เถอะสามคนนิ่งอึ้งถามว่ามาหมายความว่าอย่างไรขอรับเฟิ่งจิ๋วชายตามองพวกเขากล่าวว่าใช่แบกเขาไปขายเลยจบตอนที่972ตอนที่973สินค้าชิ้นนี้ไม่เลวเฟิ่งจิ๋วเห็นทั้งสามนิ่งอยู่ที่เดิมสีหน้าตกตะลึงก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าใช่นำเขาไปขายตามแผนเดิมของพวกเจ้าหลังจากขายคนไปเงินก็ให้พวกเจ้าสรุปคือรีบๆนำเขาไปขายเป็นพอแบกคนไปเร็วๆหน่อยอีกเดี๋ยวคงตื่นมาแล้วทั้งสามเห็นว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นได้แต่เร่งรีบลุกขึ้นแล้วยกเจ้าอ้วนที่โดนใส่ลงถุงกระสอบและโยนไว้ข้างๆขึ้นมาขณะกำลังจะแบกออกไปก็ได้ยินเสียงหนุ่มน้อยชุดแดงลอยมาอีกครั้งเดี๋ยวก่อนเฟิ่งจิ๋วเหมือนนึกอะไรได้จึงเดินเข้าไปบอกให้สัญญาณวางลงแก้วออกก่อนพวกเขารีบร้อนทำไปตามคำพูดของเขาโดยไม่กล้าถามไถ่เปิดปากถุงออกเผยให้เห็นเจ้าอ้วนด้านในที่สวมเสื้อผ้าขาดขาดเฟิ่งจิ๋วเห็นเจ้าอ้วนที่ยังหมดสติก็ยกริมฝีปากนิ้วมือขยับผนึกกลิ่นอายพลังวิญญาณในร่างเขาไว้ด้วยเข็มเงินจากนั้นค่อยให้สัญญาณได้หล่ะยกไปเถอะขอรับขอรับสามคนมองหน้ากันแอบตกใจก่อนจะเร่งยกคนขึ้นเดินกระโผลกกระเพลกออกไปหลังเฟิ่งจิ๋วใส่สิ่งของบนพื้นลงในถุงฟ้าดินก็เก็บเข้าห้วงมิติไปแล้วพาอสูรกลืนเมคาตามคนพวกนั้นไปด้านหลังคิดจะหนีไม่ใช่หรืออยากเห็นเสียหน่อยว่าหลังจากหนิงหลังตื่นมารู้ว่าตนเองถูกขายจะตอบโต้เช่นไรชายชะกันสามคนรู้ว่าเด็กหนุ่มชุดแดงตามมาด้านหลังไม่กล้าชักช้าแบกคนไปยังตลาดใต้ดินทันทีตามหาผู้ดูแลด้านในที่มารับช่วงต่อพวกเราจะขายคนคนนี้เจ้าก็ประเมินราคาให้พวกเราแล้วกันพวกเขาเดิมอยากจะโยนไว้ก็ไปเลยแต่นึกถึงว่าแม้แต่ทรัพย์สินในบ้านยังว่างเปล่าจึงฝืนกลั้นไว้ไม่ไปคิดว่าอย่างไรยังหาเงินกลับมาได้อีกหน่อยใครกันผู้ดูแลชายตามองแล้วใช้เท้าเตะๆมองยังทั้ง3คนพลางถามว่าผู้ชายหรือพวกเราที่นี่ขายผู้ชายราคาไม่เท่าไหร่พวกเขากลืนน้ำลายบอกว่านี่เป็นเด็กหนุ่มท่าทางผิวขาวเจ้าเนื้อหน้าเอ็นดูยิ่งเจ้าดูสินค้าก่อนเถอะกล่าวจบก็เปิดถุงกระสอบเผยสีสะพลแตงโมของหนิงหลางด้านในออกมาผู้ดูแลเข้าไปดูเป็นเด็กหนุ่มอายุ 15-16 หน้าตาโง่เฮงดีผิวขาวเจ้าเนื้อจริงๆบนร่างไม่เห็นกลิ่นอายพลังวิญญาณสักนิดคิดว่าคงเป็นลูกชายตระกูลทั่วไปดังนั้นจึงพยักหน้าเอื้อมสินค้าชิ้นนี้ดูยังใช้ได้เช่นนี้แล้วกันข้าจะให้พวกเจ้า200เหรียญเงิน200เหรียญเงินทั้ง3ตกใจจากนั้นค่อยเอ่ยว่าสินค้าดีเพียงนี้อย่างไรก็ไม่คุ้ม200เหรียญเงินพวกเราไม่ต้องการมากมายเพิ่มอีกสัก100เหรียญเงินเถอะมากพอให้พวกเรา3คนคนละ100เหรียญเงินพอดีได้ยินเช่นนี้ผู้ดูแลเหลือบมองพวกเขา3คนแล้วโบกมือเอาล่ะให้พวกเจ้า300เหรียญเงินแล้วกันไปรับเงินทางนั้นเลยกล่าวจบก็กวักมือเรียกคนเข้ามาให้พวกเขา3คนตามไปรับเงินทางนั้นท่ามกลางความมึนงงหนิงหลางเหมือนได้ยินว่าพวกเขากำลังพูดคุยเรื่องสินค้าอะไรบอกว่าราคา300เหรียญเงินได้ยินว่ามีการค้าสมองที่เดิมทียังสับสนพลันตื่นกลับมาถามไปทันควันสินค้าอะไรมาให้ข้าดูหน่อยสิผู้ดูแลที่ยืนข้างๆหัวเราะเยาะคุณชายอะไรเจ้าเด็กอ้วนนี่แทนตนเองว่าคุณชายอย่าฝันกลางวันหน้ากล่าวจบก็ยกเสียงตะโกนมานี่สักสองคนซิหลังจากล้างเจ้าหนูนี่ให้สะอาดก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วขังไว้ด้วยกันกับเด็กหนุ่มคนอื่นพวกนั้นหนิงหลังตกใจร่างกายสะดุ้งขึ้นมาเจ้ากำลังพูดอะไรขังไว้ด้วยกันอะไรเพิ่งวิ่งออกจากถุงกระสอบก็โดนคนกดไว้เจ้าโดนขายแล้วไม่รู้หรือ300เหรียญเงินแต่เจ้าวางใจเถอะข้าจะขายเจ้าออกมาราคาสูงๆเขาหัวเราะร่าแล้วเดินมือไพร่หลังออกไปจบตอนที่973ตอนที่974ขัดเกลาจิตใจหนิงหลังตะลึงร่างกายนิ่งงันและมีความเหลือเชื่อสะ300เหรียญเงินใครขายข้าราคาแค่300เหรียญเงินเจ้าไม่ได้ล้อเล่นกระมัง
กลับมาเจ้าแห้งที่ผอมอย่างกับลิงคนนั้นกลับมานะกลับมาพูดให้ชัดเจนซิผู้ดูแลที่สาวก้าวเดินออกไปหลายจ้างได้ยินคำพูดที่ลอยมาด้านหลังสีหน้าทะมึงถึงมือไพล่หลังหันตัวเดินเข้าไปสายตาจ้องมองหนิงหลังอย่างน่ากลัวเจ้าอ้วนเมื่อครู่เจ้าบอกว่าใครเหมือนลิงหนิงหลังรู้ทันสถานการณ์เห็นเจ้าแห้งสีหน้าคร่ำเครียดก็แอบตกใจโดยฉับพลันอีกฝ่ายเป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานขั้นกลางเขาไม่กล้าหาเรื่องจึงสงบจิตใจในทันทีและบอกว่าเจ้าปล่อยข้าไปเถอะข้าให้เงินเจ้าได้ผู้ดูแลพินิจมองเขาหัวจรดเท้าดวงตาเผยความเหยียดหยามและดูถูกให้เงินค่าทั้งตัวเจ้าเหลือแต่ไขมันรวมถึงเสื้อผ้าเหม็นอับเก่าๆเจ้าจะเอาเงินจากไหนมาค่าเขาดึงพลังพลางถลึงตาอย่างเกรี้ยวกราดขณะกำลังจะพูดจาในที่สุดก็รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติกลิ่นอายพลังวิญญาณในร่างกายคล้ายจะหายไปหมดและเป็นเช่นคนธรรมดาวรยุทธ์ระดับสร้างหลักฐานราวกับหายไปทั้งหมดทำให้เขาตื่นตกใจในทันทีคำพูดที่เดิมทีคิดจะเอ่ยออกไปยังกลืนกลับลงไปเขาเป็นนายน้อยของเมืองหนิงหลางไม่ผิดแน่คุณค่าของเขาคนอื่นยิ่งจินตนาการไม่ได้แต่หากบอกฐานะตนเองแก่คนพวกนี้เช่นนั้นจะไม่ยิ่งอันตรายหรือในขณะที่เขาขบคิดในใจเล็กน้อยผู้ดูแลก็โบกมือพาคนออกไปเสียคอยดูอย่างละเอียดคืนนี้มีงานประมูลพอดีถึงเวลานั้นค่อยส่งคนพวกนั้นไปเจ้าหนูนี่ผิวขาวเจ้าเนื้อเชื่อว่าจะมีคนถูกใจหนิงหลางได้ยินคำพูดนี้ก็เบิกตาโตถูกใจอะไรกันข้าขอเตือนเจ้าว่าอย่าทำอะไรซีซัวรีบปล่อยข้าไปจะดีที่สุดมิเช่นนั้นเจ้าจะเสียใจภายหลังได้ยินหรือไม่ปล่อยข้าเร็วปล่อยเจ้าฝันไปเถอะผู้ดูแลหยิกใบหน้าเจ้าเนื้อของเขาสีหน้ายิ้มแย้มเจ้าอ้วนดูท่าทางปกติเจ้าจะกินเก่งไม่เบาเนื้อถึงได้มากกว่าคนอื่นเจ้าเท่ากล้ามาแต่อังข้าใบหน้าของข้าเจ้าหยิกได้หรือหนิงหลางโกรธจัดสองแขนถูกคว้าไว้จึงยกขาถีบไปทันควันโชคดีผู้ดูแลหลบได้เร็วมิเช่นนั้นเขาคงถีบเข้าเป้าไปแล้วผู้ดูแลที่หลบออกไปสีหน้าเคร่งเครียดสองแขนกำหมัดบีบนวดกันเกิดเสียงดังกรอบกรับเวลาต่อมาก็เห็นเขาเหวี่ยงหมัดชกเข้าท้องหนิงหลังอย่างทารุณเพียงได้ยินเสียงดังผัวหนิงหลังร้องเสียงอู้อี้ใบหน้าแดงก่ำไปหมดร่างกายหดเล็กน้อยเหมือนจะหายใจไม่ออกผ่านไปสักพักยังพูดอะไรไม่ออกมาถึงตรงนี้ยังกล้าหยาบคายข้าว่าเจ้าคงไม่มีใครสั่งสอนจะไม่สนใจเจ้าไปก่อนส่งไปขังยังกรงขังที่9ขัดเกลาจิตใจเขาเสียหน่อยข้าอยากเห็นนักว่าเขาอยู่ในกรงขังที่9จะยังกล้าหยาบคายอะไรอีกเขาแค้นเสียงยันหนักๆก่อนจะสะบัดแขนเสื้อให้ออกไปชายชะกันสองคนพาหนิงหลางที่ขดตัวเป็นก้อนไปยังกรงขังที่ทำเครื่องหมายอักษรเลข9เปิดกรงขังออกหลังจากผลักเขาเข้าไปก็ปิดล็อกพวกเจ้าทำอะไรปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปสิไอ้สารเลวปล่อยข้าออกไปเขาที่ค่อยยังชั่วขึ้นทุกประตูกรงขังพลางร้องตะโกนกลับไม่มีใครสนใจเขาเลยทันใดนั้นก็รู้สึกว่าด้านหลังมีกลิ่นอายอันตรายที่ไม่ค่อยดีนักหมุนตัวกลับมาอย่างระวังตัวโดยฉับพลันมองไปเช่นนี้สีหน้าขาวขาวซีดกลืนน้ำลายอย่างอดไม่ได้ร่างกายพิงแนบชิดติดประตูเหล็กจบตอนที่974ตอนที่975สำนึกตนในกรงขังภายในกรงขังที่มีเพียงห้องเล็กๆชายชะกันดูร้ายน่ากลัว11คนบ้างย่อบ้างนั่งคนพวกนี้แขนเปลือยเปล่าท่อนล่างสวมแค่กางเกงขาสั้นกล้ามเนื้อตรงแขนและหน้าท้องกำยำสมบูรณ์รอยแผลบนร่างขีดไข้กากบาทแต่ละคนราวกับปีศาจกระหายเลือดยามนี้พวกเขากำลังจ้องพินิจมองหนิงหลางด้วยดวงตาเผยความชั่วร้ายหนิงหลางที่เดิมทียังโวยวายด่าลั่นเพียงเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีก็ถอยเข้ามุมไปทันทีพร้อมมองพวกเขาอย่างระแวดระวังชายชะกันที่นั่งพิงตรงกลางเชิดคางขึ้นให้สัญญาณชายชะกันอายุ 20-32 ฝั่งซ้ายขวาลุกขึ้นมากำหมัดบิดคอเข้าประชิดทีละ99พะพวกเจ้าคิดจะทำอะไรหนิงหลางถอยหลังไปกลับพบว่าไม่มีที่ให้ถอยอีกแล้วทำอะไรเข้ามาที่นี่แน่นอนว่าต้องสั่งสอนกฎระเบียบแก่เจ้าเสียหน่อยหนึ่งคนในนั้นแค่นเสียงเย็นสองร่างย่างก้าวเข้าไปคว้าไหล่ของหนิงหลางไว้หนึ่งคนซ้ายอีกคนขวาบิดแขนไปข้างหลังและผลักเขาไปด้านหน้าพวกเจ้าอย่าทำอะไรซีซัวข้ามีเงินข้ามีเงินให้พวกเจ้าได้เขารีบร้อนเอ่ยเงินห้าห้าช่างหน้าขันเสียจริงพวกเราได้เงินไปจะมีประโยชน์อะไรคนคนนั้นหัวเราะลั่นกำหมัดเหวี่ยงออกไปชกลงหน้าท้องของหนิงหลังอย่างแรงโดยไม่ทันตั้งตัวเข้าไปใกล้ๆข้างหูของเขาเจ้าอ้วนให้ปู่เจ้าสั่งสอนเจ้าเสียหน่อยในสถานที่นี้เงินไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเรารู้หรือไม่ขอแค่กำลังต่อสู้แข็งแกร่งแม้อยู่ในกรงขังยังเป็นพี่ใหญ่ผัวระหว่างพูดยังชกไปอีกหมัดเขาซ้อมหนิงหลางเป็นเช่นกระสอบทรายแรงแต่ละหมัดแฝงด้วยพลังลึกลับเสียงผัวดังขึ้นภายในกรงขังพร้อมเสียงร้องเจ็บปวดและอู้อี้ของหนิงหลางดังลอยไปรอบๆ
พียงแต่เรื่องเช่นนี้ปกติเกินไปสำหรับในนี้จึงไม่มีใครสนใจเลยพวกเขาเพียงชมการแสดงถึงอย่างไรคนที่โดนซ้อนก็ไม่ใช่พวกเขาอักอย่าชกข้าเลยสีหน้าขาวแดงกับมุมปากมีรอยเลือดเพราะโดนลากชนเข้าลูกกรงจึงมีรอยฟกช้ำ 2-3 จุดบนหน้าความเจ็บปวดตามร่างกายทำให้เขาโค้งงอตัวเข้าด้วยกันคนในนี้ไม่ใช่ยอดปรมาจารย์พลังวิญญาณก็เป็นยอดปรมาจารย์นักรบหรือเป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานตอนนี้พลังวิญญาณยังไม่มีต่อให้มีด้วยตัวเขาคนเดียวก็สู้คนมากเพียงนี้ไม่ไหวที่ผ่านมาไม่ว่าอยู่ที่ไหนๆล้วนไม่มีใครกล้าซ้อมเขาเช่นนี้วันนี้ถูกคนพวกนี้จับมาขายที่นี่ซ้ำยังโดนซ้อมในใจมีทั้งความโกรธเคืองและเศร้าใจนี่เป็นครั้งแรกที่ตระหนักได้ว่าออกจากบ้านมาข้างกายไม่มีคนคุ้มกันพละกำลังของเขายังปกป้องตนเองไม่ได้เลยอย่างที่คนพวกนี้ว่าถูกขังในสถานที่เช่นนี้ได้เงินไปก็เปล่าประโยชน์ในใจรู้สึกไม่มั่นคงเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาขดตัวบนพื้นพยายามคุ้มศีรษะพร้อมกัดฟันแน่นไม่ร้องขอความเมตตาตรงมุมมืดเฟิ่งจิ๋วมองภาพเช่นนี้ไปเงียบๆเห็นเขากอดศีรษะงอตัวบนพื้นราวกับสัตว์น้อยเห็นทั้งความโกรธเคืองและเสียใจในดวงตาของเขารวมถึงความสับสนที่ปรากฏเธอไม่ได้ออกหน้าหรือห้ามปรามเพราะคนพวกนั้นทำร้ายเพียงผิวภายนอกคงไม่ถึงกับชีวิตสิ่งที่เธอต้องการคือสั่งสอนและตักเตือนเขาให้เขาเข้าใจว่าทำไมตนเองถึงตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เทียบกับการให้เขาไปพบเจออันตรายหรือเผชิญหน้าความตายและขอให้คนช่วยขอความช่วยเหลือจากคนอื่นฝากฝังชีวิตให้คนคนนั้นไม่สู้เข้าใจด้วยตนเองในตอนนี้ว่าคนที่ช่วยเขาได้เสมอมีเพียงตนเองจบตอนที่975ตอนที่976ไม่มีสิทธิ์รู้เธอเก็บสายตากลับหมุนตัวเดินไปหาผู้ดูแลในตลาดใต้ดินอีกด้านหนึ่งถามว่าเจ้าเป็นคนดูแลที่นี่หรือผู้ดูแลกำลังดื่มชาจู่ๆได้ยินเสียงนี้ก็เงยหน้ามองเห็นหนุ่มน้อยรูปโฉมงดงามท่าทางไม่ธรรมดาถึงจะวางถ้วยชาในมือลงยิ้มถามว่าข้าเป็นคนดูแลสินค้าที่นี่ทั้งหมดคุณชายจะซื้อข้ารับใช้สัก 2-3 คนใช่หรือไม่ต้องการแบบไหนเล่าข้าให้คนมาแนะนำคุณชายเสียหน่อยยังได้เฟิ่งจิ๋วมองเขาแวบหนึ่งกล่าวว่าเจ้าเด็กอ้วนที่ส่งมาเมื่อครู่คอยดูให้มากๆหน่อยอย่าให้ตายหรือพิการผู้ดูแลได้ยินคำพูดนี้ก็เก็บรอยยิ้มบนใบหน้าไปพินิจมองเขาหัวจรดเท้าถามว่าคุณชายหมายความว่าอย่างไรฟังไม่เข้าใจหรือเขาเป็นคนของข้าต้องยืมมือเจ้าสั่งสอนเขาแต่อย่าให้ตายหรือพิการรอบนี้ฟังเข้าใจหรือยังเฮ้อๆคุณชายตลกจริงๆสินค้าพวกเราที่นี่ล้วนใช้เงินซื้อกลับมาเมื่อครูซื้อเจ้าอ้วนมาคนหนึ่งไม่ผิดบอกว่าเขาเป็นคนของคุณชายได้อย่างไรอีกอย่างพวกเราเก็บเจ้าอ้วนไว้ยังมีประโยชน์นะซื้อกลับมา300เหรียญเงินขายออกไปไม่ใช่แค่300เหรียญเงินเฟิ่งจิ๋วกริมฝีปากเจ้าไม่ใช่คนตัดสินใจในนี้ไปเสียเรียกหัวหน้าพวกเจ้าออกมาเขาได้ยินคำพูดนี้ก็ไม่พอใจสีหน้ายิ่งคร่ำเครียดลงเจ้าบ้ามาจากไหนกันไม่ดูเสียหน่อยแล้วว่าที่นี่คือที่ไหนถึงกล้ามาสร้างปัญหาที่นี่เรียกคนมานี่สิโยนเขาออกไปออกไปผู้ฝึกตน4คนล้อมเข้ามา1คนในนั้นก้าวเข้าไปคิดจะดึงคอเสื้อลากเฟิ่งจิ๋วออกไปใครจะนึกว่าหนุ่มน้อยเงยหน้าอย่างเกียจคร้านแววตาเย็นเยียบแฝงด้วยแรงกดดันโจมตีไปท่าทางและแรงกดดันของผู้แข็งแกร่งพลันกระจายออกไปทำให้ผู้ฝึกตนคนนั้นเพียงรู้สึกว่าไอสังหารจู่โจมมาสั่นเทาด้วยความหนาวเหน็บและหวาดกลัวตั้งแต่เท้าพุ่งขึ้นไปถึงกลางใจระหว่างที่การโจมตีและแรงกดดันอันรุนแรงทำให้เขาตื่นตกใจหน้าผากยังเหงื่อไหล2ขาอ่อนยวบสุดนั่งลงไปเสียงดังคนที่นี่ล้วนเป็นผู้ฝึกตนในนั้นยังมีผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐาน2คนแม้แต่ผู้ดูแลก็เป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานขั้นกลางเห็นแรงกดดันที่เด็กหนุ่มชุดแดงปล่อยออกมาพวกเขาก็ตื่นตระหนกเป็นที่สุดในดวงตามีทั้งความตกใจและตะลึงหนุ่มน้อยอายุ 16-17 ทำไมถึงมีแรงกดดันและท่าทางน่ากลัวเช่นนั้นเด็กหนุ่มคนนี้มีที่มาอย่างไรกันแน่จะเจ้าเป็นใครกันแน่ผู้ดูแลรู้แก่ใจว่าอีกฝ่ายไม่ธรรมดาก็ไม่กล้าเข้าปะทะได้แต่เอ่ยถามเสียงสั่นเครือผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังยังไม่น่ากลัวแต่ผู้ฝึกตนระดับหลอมแก่นพลังอายุ 16-17 กลับน่ากลัวยิ่งกว่าต้องมีพรสวรรค์เช่นไรถึงจะฝึกบำเพ็ญถึงวรยุทธระดับหลอมแก่นตั้งแต่อายุ 16-17 ได้เฟิ่งจิ๋วเหลือบมองเขาอย่างเฉยชาน้ำเสียงที่เฉยชามีความเย็นเยียบเจ้าไม่มีสิทธิ์รู้หากเมื่อครู่ได้ยินคำพูดนี้ผู้ดูแลต้องด่าทอแน่ๆแต่ยามนี้เห็นเขาทำให้ผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐาน2ขาอ่อนแรงซุกนั่งบนพื้นโดยไม่แม้แต่จะลงมือก็ไม่กล้าละเลยหรือไม่พอใจแล้วโลกก็เป็นเช่นนี้เจ้าเปิดเผยพลังที่แข็งแกร่งจะได้รับความเคารพและนับถือจากคนอื่นๆแน่นอนส่วนคนอ่อนแอใครก็ไม่เห็นในสายตา
คุณชายท่านนี้เชิญด้านในข้าจะไปเชิญหัวหน้าพวกเรามาขอรับผู้ดูแลเช็ดเหงื่อพร้อมโค้งเอวนำทางไปข้างๆพาเฟิ่งจิ๋วเดินไปยังห้องประชุมด้านในจบตอนที่976ตอนที่977ที่แท้เป็นคุณชายเฟิ่งคุณชายเชิญดื่มชาก่อนขอรับข้าจะไปเชิญหัวหน้าผู้ดูแลกล่าวสั่งคนยกน้ำชาให้เขาถึงจะถอยออกไปเฟิ่งจิ๋วมือหนึ่งเคาะบนหน้าโต๊ะโต๊ะเบ้าส่งเสียงดังก๊อกก๊อกสายตามองภายในห้องโถงอย่างพินิจพิเคราะห์บางส่วนรู้สึกว่าที่นี่มีสองกลิ่นอายคงอยู่มุมปากก็ยกขึ้นเล็กน้อยในทันทีอสูรกลืนเมคาหมอบข้างเท้าของเธอไม่ขยับเขยื้อนน่ารักเชื่องเชื่องราวกับแมวน้อยหลังคนรับใช้ยกน้ำชามาก็ถอยไปที่นี่ไม่มีคนอื่นดูเงียบเชียบไปบางส่วนเธอยกน้ำชาขึ้นจิบเบาๆนั่งรอไปเงียบๆไม่นานนักก็เห็นชายวัยกลางคนเดินเข้ามาภายใต้การนำทางของผู้ดูแลคุณชายท่านนี้คือหัวหน้าของตลาดใต้ดินพวกเราผู้ดูแลเอ่ยจากนั้นค่อยถอยไปข้างๆชายวัยกลางคนที่เข้ามาตั้งแต่ก้าวเข้าห้องโถงก็พินิจมองเฟิ่งจิ๋วแทบพูดได้ว่าแวบเดียวก็รู้ว่าผู้มาใหม่เป็นใครขณะที่ในใจประหลาดใจยังสงสัยว่าทำไมพูดหมอถึงมาหาพวกเขาที่นี่ไม่รู้ว่าคุณชายเฟิ่งมาเยือนเสียมารยาทแล้วเขาประสานมือคารวะมองเฟิ่งจิ๋วทั้งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเอ่ยถามด้วยสายตามีความจริงจังไม่ทราบว่าคุณชายเฟิ่งมาที่นี่มีเรื่องอะไรหากมีอะไรต้องการให้ข้าช่วยเหลือขอคุณชายเฟิ่งพูดมาตรงๆไม่ต้องเกรงใจข้าจะไม่ปฏิเสธแน่นอนผู้ดูแลข้างๆเห็นท่าทางและน้ำเสียงของหัวหน้าที่ทั้งกระตือรือร้นและเอาอกเอาใจในใจก็ตกใจทันควันสองขาอ่อนแรงเช็ดเหงื่อที่ไหลตรงหน้าผากพลางแอบมองหนุ่มน้อยชุดแดงคาดเดาสถานะของเขาคุณชายเฟิ่งอะไรกันหัวหน้าแม้พบพวกผู้นำตระกูลต่างๆในเมืองยังไม่มีท่าทางและน้ำเสียงดีเพียงนี้ทำไมเจอเด็กหนุ่มคนนี้ถึงกลายเป็นเช่นนี้เขาเป็นใครกันแน่นึกถึงว่าก่อนหน้านี้เกือบจะปะทะกันเขาก้มหน้าเล็กน้อยอย่างอดไม่ได้ถอยออกไปเงียบๆไม่กล้าปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกเผื่อเขาเอ่ยถึงเรื่องเมื่อครู่ตนเองจะได้ไม่มีปัญหาเธอเห็นหัวหน้าที่นี่จำตนเองได้ก็ไม่รู้สึกแปลกตลาดมืดทางนั้นเคยบอกว่าภาพเหมือนของเธอส่งต่อกันไปในมือหัวหน้าแต่ละกลุ่มอำนาจรวมถึงตระกูลแล้วสำหรับเธอคนทั่วไปจะจำไม่ได้แต่หัวหน้าพวกนั้นต้องมีภาพเหมือนในมือแน่นอนนึกถึงว่าคนพวกนี้เก็บภาพเหมือนของเธอไว้ในใจก็ทอดถอนใจรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกพิลึกเหมือนถูกออกหมายนำจับข้าผ่านทางมาที่นี่พอดีเจอเรื่องนิดหน่อยต้องรบกวนหัวหน้าหลินจริงๆเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงเนิบๆขณะเดียวกันอย่างพินิจมองคนตรงตำแหน่งที่นั่งอาวุโสอย่างไม่ทิ้งร่องรอยเขาได้ยินก็แปลกใจเล็กน้อยไม่นึกว่าจะมีเรื่องจริงๆถึงอย่างไรเขารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพูดหมอกับตลาดมืดนั้นไม่ธรรมดาในเมืองนี้มีตลาดย่อยของตลาดมืดอยู่นึกว่าต่อให้มีเรื่องอะไรคงไปหาตลาดมืดไม่นึกว่าจะมีอะไรต้องการให้เขาช่วยจริงๆทันใดนั้นเขาก็ระรื่นในใจถามว่าไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรคุณชายเฟิ่งพูดมาได้ไม่ต้องเกรงใจเรื่องเป็นเช่นนี้ข้ามีเพื่อนคนหนึ่งเธอเล่าเรื่องราวคร่าวๆไม่มีอะไรไปมากกว่าจะอาศัยโอกาสนี้ให้เจ้าอ้วนได้ประสบการณ์ที่ตวนใจและยากจะลืมหลังได้ยินคำพูดของเขาหัวหน้าหลินพยักหน้ายิ้มเอ่ยว่านี่เป็นเรื่องเล็กคุณชายเฟิ่งโปรดวางใจประเดี๋ยวข้าจะไปจัดการเพื่อนของคุณชายเฟิ่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะสั่งคนคอยดูให้มากๆหน่อยคงไม่เกิดปัญหาใหญ่เช่นนี้ก็ขอบคุณมากเธอลุกขึ้นกล่าวขอบคุณจบตอนที่977ตอนที่978ต้องลำบากเสียหน่อยคุณชายเฟิ่งเกรงใจไปแล้วเขาลุกขึ้นคารวะกลับถามว่าตอนนี้คุณชายเฟิ่งพักอยู่โรงเตียมไม่สะดวกหรือเปล่าข้าต้องจัดเตรียมที่พักให้คุณชายเฟิ่งหรือไม่พวกเราหยุดอยู่ที่นี่ไม่นานมากไม่ต้องรบกวนหรอกเช่นนี้ก็ดีข้าจะไปส่งคุณชายเฟิ่งกล่าวจบก็ส่งเขาออกไปด้วยตนเองกระทั่งเขาจักไปถึงจะไปดูยังกรงขังเลขเก้าเห็นเด็กหนุ่มผิวขาวเจ้าเนื้อโดนซ้อมเสียจนดั้งช้ำหน้าบวมท่าทางน้อยใจและขุ่นเคืองดวงตาก็ฉายแววในทันใดหากพูดหมอไม่กล่าวถึงก็มองไม่ออกจริงๆว่าเจ้าอ้วนที่สวมเสื้อผ้าเก่าๆคนนี้คือหนิงหลังลูกชายของหนิงหยวนเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งแคว้นการเขากับหนิงหยวนมีไมตรีกันอยู่บ้างแต่ไม่เคยเจอลูกชายของเขาไม่นึกว่าจะเป็นสถานการณ์เช่นนี้เขาเห็นเจ้าหนูสีหน้าเศร้าโศกก็ยิ้มสายหน้าเดินออกไปควรจะให้เขาลำบากเสียบ้างท่านหัวหน้าผู้ดูแลเดินเข้ามามองเขาอย่างเอาอกเอาใจเจ้าคอยดูเด็กอ้วนนั่นให้มากๆหน่อยเขาเป็นลูกชายของเพื่อนเก่าข้าผู้ดูแลได้ยินคำพูดนี้ก็ตกใจนึกถึงว่าก่อนหน้านี้ตนเองยังซ้อมเจ้าอ้วนไปก็ปาดเหงื่อโดยทันทีถามว่าใช่เช่นนั้นต้องรับคุณชายน้อยออกมาหรือไม่ขอรับไม่ต้องหลอกให้เขาอยู่ในนั้นไปเถอะอย่าให้เขารู้สึกว่าตนเองได้รับการดูแลอะไรเป็นพิเศษควรทำอย่างไรก็อย่างนั้น
แต่จะเกิดปัญหาใหญ่อะไรไม่ได้มิฉะนั้นจะไม่ประนีเจ้าเขากล่าวเสียงเข้มคำพูดมีการกล่าวเตือนเล็กน้อยข้าขอรับผู้ดูแลรีบขานรับกระทั่งหลังจากเขาออกไปถึงจะกลัวเสียจนทรุดนั่งบนพื้นทำไมวันนี้ถึงโชคร้ายเพียงนี้ขวัญเสียไม่หยุดหย่อนหัวใจที่ตกใจปุบปับจวนจะรับไม่ไหวแล้วทั้งหมดต้องโทษสามคนนั้นไม่นึกเลยว่าจะนำปัญหาเช่นนี้มาให้เขาอีกด้านหนึ่งเมื่อเฟิ่งจิ่วกลับถึงโรงเตรียมต้วนเย่นั่งรออยู่ชั้นล่างแล้วเห็นเฟิ่งจิ่วกลับมาก็ถามว่าเจ้าอ้วนหนีไปจริงหรือหนีไปแล้วเธอพยักหน้ายิ้มยิ้มมานั่งลงอย่างข้างโต๊ะแล้วรินน้ำดื่มเจ้าตามไปไม่ทันหรือเป็นไปไม่ได้กระมังด้วยกำลังฝีมือของเขายังตามหนิงหลางไปไม่ทันตามทันสิแต่ไม่พาเขากลับมาทำไมไม่พาเขากลับมาเขาเอ่ยถามอย่างสงสัยเฟิ่งจิ๋วได้ยินเช่นนี้มุมปากก็ยกขึ้นเพราะเขาถูกขายไปแล้วกำลังโดนขังในกรงอะไรนะถูกขายไปแล้วเสียงเขาดังลั่นคนรอบข้างตกใจเสียจนมองมากันหมดต้วนเยี่ยไม่สนใจคนอื่นๆชั้นล่างแต่มองยังเฟิ่งจิ๋วพลางถามว่าเขาถูกขายไปได้อย่างไรอย่างไรเสียเขาก็เป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างรากฐานอะหนำซ้ำเจ้านั่นยังฉลาดขายคนอื่นยังเป็นไปได้จะโดนคนอื่นขายได้อย่างไรข้าตามไปด้านหลังเห็นเขาออกจากโรงเตรียมก็ถูกคนเพ่งเล็งเจ้านั่นยังเดินไปทางตรอกเล็กๆทั้งหน้าหลังไม่มีใครก็โดนผู้ฝึกตน3คนใช้ท่อนไม้ฟาดสลบและแบกไปจากนั้นยังส่งไปขายเป็นสินค้ายังตลาดใต้ดินเธอกล่าวอย่างไม่แยแสนึกถึงท่าทางของเจ้าอ้วนที่โดนซ้อมเสียจนหน้าเวทนาก็หัวเราะทันควันต้องมีคนจัดการเขาต้วนเย่ได้ยินยังตะลึงไปบ้างจ้องมองเขาด้วยสายตาแปลกๆเจ้าคิดจะทำอะไรคงไม่คิดสบโอกาสกำรับเขากระมังรู้ว่าหนิงหลางโดนขายไปก็ไม่ช่วยกลับมาซ้ำยังมานั่งยิ้มตรงนี้เขากำลังคิดแผนร้ายอะไรอีกเฟิ่งจิ๋วได้ยินเช่นนี้ก็ยื่นสองมือไปลูบๆใบหน้าเด็กน้อยของเขายิ้มเอ่ยว่าต้วนเย่นับวันเจ้ายิ่งรู้ใจข้าข้ายังไม่ได้พูดเลยเจ้าก็รู้ว่าข้าคิดจะจัดการเขาจบตอนที่978ตอนที่979พึ่งใครไม่สู้พึ่งตนเองต้วนเย่ปัดมือเฟิ่งจิ๋วทิ้งไปถลึงมองเขาผู้ชายสองคนมือไม้ใหญ่อยู่ไม่สุขฮ่าฮ่าเฟิ่งจิ๋วหัวเราะลั่นแล้วตบบ่าของเขาดังนั้นถึงบอกว่าเจ้าช่างรู้ดีต้วนเย่ได้ยินคำพูดนี้มุมปากก็กระตุกเขารู้ดีนักมีเช่นนั้นคงไม่พ้นโดนเฟิ่งจิ๋วทำให้ลำบากเอาเถอะขอนี้เขาไม่ปฏิเสธนอกจากเจ้าอ้วนสองคนนอกนั้นคงไม่โง่เขลาเหมือนเจ้าอ้วนเช่นนี้พวกเขาจึงพักโรงเตี๊ยมต่อไปอย่างอยู่ดีกินดีส่วนหนิงหลางก็ถูกขังในกรงให้ท้องหิวไป1วันกระทั่งเช้าตรู่วันต่อมาเขาที่ท้องหิวโหยยังถูกพาไปขุดแร่ยังภูเขาด้านหลังตลาดใต้ดินบ้างยกบ้างย้ายพระอาทิตย์ส่องหัวเงือไหลลงหลังมือเท้าล้วนผิวหนังหลุดลุ่ยผุพองเขาที่ทั้งหิวทั้งเหนื่อยปวดเมื่อยไปทั้งร่างจุดที่ฟกช้ำบนหน้ายังไม่หายซ้ำยังเปื้อนฝุ่นเท่ากระด่างกระดำหน้าลำบากใจยิ่งหืข้าไม่ทำแล้วข้าไม่มีแรงขยับไม่ไหวเขานั่งก้นจำเบ้าบนก้อนหินและร้องให้ราวกับเด็กน้อยท่านพ่อท่านแม่ช่วยข้าด้วยคนข้างนอกล้วนไม่ใช่คนดีข้างนอกนี้อันตรายเกินไปข้าถูกขายแล้วท่านพ่อท่านแม่ข้าอยากกลับบ้านฟิวแซ่สะบัดออกไปเสียงดังฟาดลงบนก้อนหินข้างกายเขาเสียงตะโกนลั่นก็ดังขึ้นคร่ำครวญอะไรเล่าลุกขึ้นทำงานต่อไปข้ายังไม่ได้กินข้าวท้องข้าขยับไม่ไหวแล้วหนิงหลางสูดน้ำมูกพร้อมขดตัวมองชายชกรที่ดูร้ายน่ากลัวตั้งแต่เมื่อวานถึงตอนนี้โดนคนทุบตีมาตลอดเขากลับไปหมดแล้วเมื่อก่อนอยู่บ้านใครจะกล้าตีเขาคนข้างนอกล้วนไม่ใช่คนดีตามคาดโลกภายนอกอันตรายเกินไปหลบอยู่ในบ้านยังปลอดภัยกว่าหิวหรือตามข้ามาชายร่างใหญ่คนนั้นชายตามองเขาก่อนจะหมุนเดินไปหนิงหลางได้ยินคำพูดนี้ก็เร่งรีบลุกขึ้นเดินกระโผลกกระเพลกตามเขาไปกระทั่งมาถึงบริเวณเพิงเล็กๆ เห็นเขาตักบังอย่างจากในถังยื่นมาชามหนึ่งกินเสียกินเสร็จก็รีบๆไปทำงานหนิงหลางยื่นแขนไปรับเมื่อเห็นน้ำข้าวต้มในชามที่เจือจางเสียจนจางไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกซ้ำยังมีกลิ่นแปลกๆใบหน้าก็เต็มไปด้วยความตะลึงณนี่เป็นอาหารหมูใช่อาหารคนเสียที่ไหนจะกินได้อิ่มท้องหรือไม่ชอบอีกหรือชายร่างใหญ่แค้นเสียงหยันหนักๆพินิจมองเขาอย่างดูแคลนคนที่อยากได้อะไรแต่ไม่เอาไหนเช่นเจ้าได้แต่ทำพวกงานหนักแบกหามไปวันๆกินอาหารเหลือกินไม่เอาไหนอะไรกันข้าทำการค้าเป็นคิดบัญชีเป็นหาเงินก็เป็นซ้ำยังเป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานขั้นเริ่มต้นเขายื่นมือไปเช็ดน้ำตาพร้อมร้องลั่นอย่างไม่พอใจ
ทำการค้าคิดบัญชีหาเงินซ้ำยังเป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานขั้นเริ่มต้นหึเขาหัวเราะเยาะเอ่ยว่าเจ้าหนูปู่เจ้าจะสอนเจ้าไว้หน่อยโลกนี้มีเพียงผู้แข็งแกร่งเป็นใหญ่แม้เจ้าทำการค้าเป็นหรือหาเงินได้มากมายวรยุทธ์แค่ระดับสร้างรากฐานขั้นเริ่มต้นจะปกป้องตนเองได้หรือขอแค่เป็นคนที่วรยุทธ์แข็งแกร่งกว่าเจ้าล้วนจะคร่าชีวิตเจ้าได้ทุกเมื่อและเก็บเงินที่เจ้าลำบากหามาไปเข้าใจหรือยังมีเพียงพละกำลังถึงจะพึ่งพาได้ที่สุดหนิงหลังนิ่งมองเขาคิดอย่างตกใจว่าหากเมื่อก่อนเขาต้องพูดแน่ๆว่าเขามีเงินสามารถจ้างคนที่วรยุทธ์แข็งแกร่งมากมายมาปกป้องตนเองได้แต่เวลาสั้นๆแค่2 วันกลับพบเห็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนสิ่งที่ประสบด้วยตนเองเช่นนี้เป็นจริงโดยแท้ทำให้เขารู้ว่าพึ่งใครไม่สู้พึ่งตนเองจบตอนที่979ตอนที่980ขายไปราคาสูงชายร่างใหญ่เห็นเจ้าเด็กอ้วนตรงหน้านิ่งไปก็ปั้นหน้าดูร้ายน่ากลัวในใจกลับด่าทอถึงมันดาภารกิจอะไรเบื้องบนไม่สั่งดันมาสั่งภารกิจบ้าบอเช่นนี้ตีไม่ได้แต่ไม่ได้ตกไม่ได้ซ้ำยังต้องสั่งสอนเช่นลูกชายเขาไม่เคยได้รับภารกิจเช่นนี้นี่ยังทรมานกว่าให้เขาไปแบกหินก้อนใหญ่เสียอีกเจ้าจะกินไม่กินกันแน่ไม่ดื่มก็กลับไปแบกก้อนหินชายร่างใหญ่ตะคอกอย่างไม่สบอารมณ์พร้อมถลึงตาจ้องมองเขานิ้งหลังกัดริมฝีปากทั้งน้ำตาคลอ2 มือจับชามที่แตกบิ่นไว้ในใจน้อยใจอย่างยิ่งคนรับใช้ในบ้านเขายังไม่ใช้ชามชำรุดเช่นนี้และไม่ซดน้ำข้าวต้มที่จางเพียงนี้ตนเองทำงานหนักกลับมีเพียงสิ่งนี้ที่กินได้ไม่มีซาลาเปาเปาหมั่นโถหรือเช่นนี้ข้ากินไม่อิ่มไม่มีหนีไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินชายร่างใหญ่ถลึงตาพลางตะโกนหักเปลี่ยนเป็นปกติคงสะบัดแซ่ออกไปทันทีโครกท้องร้องโครกครากขึ้นมาหนิงหลังมองชามในมือได้แต่หลับตาดื่มลงไปดื่มลงไปชามหนึ่งก็รู้สึกเหมือนดื่มน้ำเปล่าเลียมุมปากและจ้องไปในถังถ้าต้องการอีกแม้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไรแต่อย่างไรเสียยังดีกว่าท้องหิวต้องการอีกเจ้าเห็นที่นี่เป็นอะไรหมดแล้วไปทำงานชายร่างใหญ่แย่งชามจากในมือเขาไปวางด้านหลังก่อนจะผลักเขาไปข้างหน้าไปทำงานเร็วเข้าหนิงหลังถลึงตาน้ำข้าวต้มจืดจางเพียงนี้ไม่ปล่อยข้ากินให้พอเล่าฮึอย่าได้คิดเชียวเจ้าไม่หิวตายเป็นพอยังคิดจะกินเยอะอีกเห็นที่นี่เป็นบ้านเจ้าหรือไรชายร่างใหญ่ผลักเขาไปแล้วสะบัดแซ่ในมือไปยังข้างกายเขารีบไปเสียหนิงหลังกัดฟันกรอดถลึงมองเขาอย่างเครียดแค้นแอบคิดว่าเจ้ารอก่อนเธอรอข้าออกไปจากที่นี่ต้องจัดการเจ้าแน่สถานที่หนึ่งไม่ไกลกันเฟิ่งจิ๋วกับต้วนเย่มองอยู่ตรงนั้น2 คนที่เห็นภาพนั้นทั้งหมดสู่สายตาท่าทางต่างกันไปคนแรกขำขันคนหลังประหลาดใจเจ้ากิจจะปล่อยเขาไว้ที่นี่นานแค่ไหนต้วนเย่มองอย่างเฟิ่งจิ๋วข้างกายพลางถามรอเขาใกล้ทนไม่ไหวเธอยกริมฝีปากตอนนี้ดูท่าทางยังมีเรี่ยวแรงต้วนเย่ได้ยินเช่นนี้มุมปากก็กระตุกมองหนิงหลังที่โดนสั่งให้แบกก้อนหินเบื้องล่างสวมเสื้อผ้าขาดขาดรองเท้าคู่โสมเส้นผมลู่ลงยุ่งเหยิงใบหน้าทั้งฟกช้ำทั้งปูดบวมเจ้าหนูนี่สมควรโดนใครใช้ให้เขาแค่เจอเฟิ่งจิ๋วก็เอาตัวตนพูดหมอไปขายเสียแล้วตั้งแต่รู้เรื่องนั้นก็รู้ว่าหนิงหลังจะเจอดีและไม่นึกว่าจะได้รอเขาที่นี่ด้วยไปเถอะพวกเราไปหาที่ดื่มเหล้ากันเฟิ่งจิ๋วเรียกต้วนเย่และหมุนตัวออกไปมาเงียบๆไปเงียบๆหนิงหลางที่อยู่ไม่ไกลก็ไม่รู้อะไรเลยกระทั่งเช้าตรู่3 วันผ่านไปหนิงหลางที่ยังนอนหลับโดนเรียกขึ้นมาถูก2 คนหิ้วไปอาบน้ำเปลี่ยนสวมชุดหรูหราและจัดการเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าหนิงหลางตกใจตั้งแต่ต้นจนจบกระทั่งเมื่อเห็นว่ามีคนทาแป้งบนใบหน้าเขาที่ขาวซีดและผอมลงกว่า 2-3 วันก่อนในที่สุดก็ร้องเสียงหลงขึ้นมาอย่างกลั้นไม่ไหวพวกเจ้าคิดจะทำอะไรทำอะไรโรงค้าเด็กหนุ่มมีคนมาเลือกเด็กหนุ่มเขาชอบเด็กอายุ 15-16 เช่นเจ้าจะได้ขายเจ้าในราคาสูงๆพอดีผู้ดูแลที่เดินเข้ามาหรี่ตายิ้มพลางเอ่ยในใจกลับกำลังรู้สึกผิดหนิงหลางได้ยินคำพูดนี้สีหน้าที่เดิมทีซีดเผือดยิ่งขาวซีดมองเขาอย่างไม่มีทางเชื่อระโรงค้าเด็กหนุ่มข้าไม่ต้องการจบตอนที่980